ก่อนจะเริ่มคลิปนี้ฝากทุกคนเข้าไปติดตามช่องสำรองของพวกเรา Fast Anime V2 กันด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่กับผมแอดกินวันนี้ผมมีอนิเมะดีๆมาให้ชาวผู้กล้าได้รับชมกันอีกแล้วนั่นก็คืออนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่ามาแชลศึกโลกเวทมนต์คนพลังกล้ามซีซั่น2เนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรเรามารับชมกันเลยก่อนอื่นก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดอนิเมะดีๆจากเราชาวผู้กล้าทั้งหลายและในตอนนี้ช่องของเราก็มีระบบสมัครสมาชิกเริ่มต้นแค่20บาทเท่านั้นหากเพื่อนๆอยากสนับสนุนชาวผู้กล้าของเราได้ละก็เข้ามาสมัครกันเยอะๆนะครับงั้นเราก็มาเริ่มกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID Line ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา @cat4k นะครับตอนที่1ซีซั่น2เปิดมาดูเหมือนว่าหลังจากที่พวกของมาร์ทและเหล่าเพื่อนๆน่ะได้สามารถเอาชนะทางอาเบลแล้วก็ต่อสู้กับพวก Innocent Zero ผ่านมาได้พวกเขานั้นก็ได้กลับมาที่โรงเรียนอีกครั้งแต่ดูเหมือนว่าเรื่องราวมันยังไม่จบหรอกนะเพราะความลับที่ว่าทางมัดน่ะเขาไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้ได้ถูกเปิดเผยไปเป็นที่เรียบร้อยแบบนี้คงมีแต่ต้องช่วยกันแถเท่านั้นแหละและเราเพื่อนๆทั้งหมดน่ะก็ได้ทำการช่วยแถจนสามารถเอาชีวิตรอดมาได้แต่มันคงจะไม่จบง่ายๆอย่างนั้นหรอกนะแล้วในระหว่างที่มัดกับฟินกำลังยืนคุยกันอยู่นั้นไอ้กิกกี้หัวตั้งน่ะมันก็ได้เดินเข้ามาหาเรื่องทางมัดเพราะมันน่ะรู้แล้วว่าทางมัดน่ะไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้อย่างนั้นหรอแกเนี่ยจำเป็นจะต้องถูกกำจัดนะมาปิดบังกันซะได้ทำเอาฟินนั้นถึงกับน้ำตานองออกไปเลยทีเดียวเพราะไม่คิดว่าความลับของพวกเขาน่ะจะถูกเปิดเผยได้ไวถึงขนาดนี้นะแต่ว่าทางมัดน่ะเขาไม่ยอมรับง่ายๆหรอกเขาเลยทำท่าทีที่เฉยชาพร้อมกับพูดมาว่าเปล่านะผมใช้ได้ครับซึ่งเขาก็ยังย้ำคำนี้อยู่เรื่อยๆถามหมอทางไอ้หัวตั้งน่ะถึงก็แทบไม่สบอารมณ์ไปอีกแล้วแล้วทางไอ้หัวตั้งน่ะมันก็เลยพูดจาดูถูกทางมัดไปต่างๆนานาทำเอาฟินนั้นถึงกับทนไม่ไหวและก็รีบพาตัวทางมัดน่ะออกไปจากที่นี่กันดีกว่าซึ่งทำให้หัวตั้งน่ะดูถูกทางฟินเพิ่มเติมอีกว่าเป็นเพียงแค่พวกกระจอกชั้นต่ำน่ะคิดจะปกป้องไอ้พวกที่ไร้เวทมนต์แบบนั้นน่ะไปถึงไหนกันล่ะฟินนายคิดจะทำมันได้จริงงั้นหรอไอ้กระจอกเอ๋ยซึ่งทำเอาฟินนั้นถึงกับทนไม่ไหวแล้วก็บอกมันว่าผมจะปกป้องใครหรืออยู่ข้างใครน่ะมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับคุณนี่และทันใดนั้นทางไอ้หัวตั้งน่ะมันก็ได้ถูกกดลงกับพื้นทำเอาฟินนั้นถึงกับงงไปเลยเพราะนี่น่ะเขายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะแต่นั่นน่ะเป็นความสามารถของทางแลนแลนได้เดินเข้ามาพอดีพร้อมกับบอกไอ้หัวตั้งมาว่าแกน่ะเกะกะชมาร์ททำเอามันนั้นถึงกับโวยวายหนักไปเลยล่ะทำไมแกทำอะไรของแกกันน่ะทำไมถึงได้มาขัดขวางฉันกันฮะซึ่งทางแลนนั้นแกไม่ได้สนใจมันเลยไม่แต่น้อยเขาได้พูดกับมันมาว่าให้หลีกไปซะหนวกหูชมัดเลยน่ะแกน่ะทำเอาทางมัดและทางฟินน่ะถึงกับชื่นชมในตัวแลนมาเลยที่ช่วยไอ้เขานะรอดพ้นจากสถานการณ์นี้มาได้แล้วพวกเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าโลลิคอนจงเจริญฟอนแลนน่ะเป็นโลลิคอนที่ติดน้องสาวอย่างสุดๆแต่เหมือนจะไม่จบแค่นั้นหรอกเพราะดูเหมือนว่าทางดอทกับทางเลมอนน่ะพวกเขาทั้งคู่ก็จะเดินมาเหมือนกันแต่สภาพของทางดอทในตอนนี้น่ะนับได้ว่าเหมือนไปกัดกับหมาไม่ยังไงอย่างนั้นเลยล่ะซึ่งหลังจากที่จบการต่อสู้ร่างกายของเขาได้แหลกละเอียดไปเกือบทั่วทั้งตัวจนแทบจะไม่มีที่วางเว้นให้บาดแผลเพิ่มได้อีกแล้วล่ะแบบนี้น่ะมันเลวร้ายชัดๆเลยทำมาน้องเลมอนน่ะถึงกับร้องไห้ไปเลยเพราะทางดอทน่ะซี่โครงหัก6ซี่กระโหลกยุบกระดูกแขนขาหักเป็นท่อนๆและร่างกายต่างๆมากมายบอบช้ำและหลังจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาในงานปาร์ตี้ฉลองชัยที่พวกเขาน่ะสามารถเอาชนะและต่อสู้กับบ้านแลนและแย่งเหรียญไม่ได้จนทั้งหมดซึ่งนั่นน่ะนับว่าเป็นชัยชนะที่สวยงามเลยทีเดียวเพียงเท่านี้คงจะต้องรอจนกว่าจะถูกเลือกว่าใครน่ะจะได้เป็นเทพประธานสินะก่อนอื่นเลยเรามาเลี้ยงฉลองก่อนจะดีกว่า
แต่ว่านะงานปาร์ตี้ครั้งนี้มันไม่ได้มีเพียงแค่พวกของทางพระเอกเพราะว่าอาบิดกับอาเบลนะพวกเขาทั้งคู่ก็จะมาด้วยแถมยังทำบรรยากาศนั้นน่ากลัวสุดๆไปเลยล่ะมีหนำซ้ำอาเบลยังได้เอาตุ๊กตาตัวฉกาจนั้นมาที่นี่อีกด้วยทำเอาฟินนั้นที่เคยถูกเสกให้เป็นตุ๊กตาน่ะถึงกับกลัวและรับไม่ไหวในเรื่องนี้และในทันใดนั้นทางอาเบลก็ได้หยิบบางสิ่งบางอย่างออกมาซึ่งดูเหมือนว่าเขาน่ะเตรียมพร้อมสำหรับงานปาร์ตี้ได้สุดๆเขาได้เอาเกมการ์ดขึ้นมาพร้อมกับชวนทุกคนน่ะให้มาเล่นด้วยกันสิซึ่งทางอาเบลกับอาบิดน่ะไม่ได้คิดจะยากดีกับทางพวกพระเอกหรอกแต่ว่ายังไงซะก็ต้องขอขอบคุณที่ช่วยเอาไว้และในตอนนี้ถือเป็นการเลี้ยงฉลองที่อาบิดหายดีแล้วอีกด้วยซึ่งทางอาบิดก็ได้พูดขึ้นมาว่าใครเล่นเกมกับท่านอาบิดแล้วทำให้ท่านต้องพ่ายแพ้มันผู้นั้นจะต้องถูกฆ่าซึ่งสายตาของอาบิดน่ะจริงจังอย่างสุดๆและน้องเลมอนก็ได้เดินเข้ามาเพื่อที่จะเสิร์ฟน้ำชาแต่จู่ๆอาบิดก็ได้มีท่าทีที่เปลี่ยนไปเพราะเขาน่ะเหมือนจะไม่ถูกกับผู้หญิงอย่างสุดๆเลยนะและทางอาบิดก็ได้เข้ามาช่วยไว้พอดีอาบิดน่ะเขามีภูมิต้านทานด้านผู้หญิงต่ำสุดๆเลยอย่าเข้าใกล้เขามากกว่านี้เลยนะครับและจู่ๆทันใดนั้นอาบิดที่ได้มองหน้าน้องเลมอนเขานั้นก็ถึงกับหัวใจวายและเลือดกำเดาพุ่งไปเลยล่ะส่วนน้องเลมอนก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายพร้อมกับไปป้อนทางชูครีมให้กับทางพระเอกแล้วก็บอกว่านี่เพื่อเป็นการขอบคุณที่ช่วยฉันเอาไว้นี่มัดเดี๋ยวฉันป้อนเองนะแต่มัดก็ไม่ได้สนใจเพราะเขาน่ะสามารถกินมันเองได้ทำเอาทางเลมอนถึงกับน้อยเนื้อต่ำใจไปเลยและจู่ๆทันใดนั้นชูครีมในมือของน้องเลมอนน่ะก็ได้ร่วงหล่นลงสู่พื้นซึ่งมัดน่ะก็ได้ทำการสูบลมมหาสารเข้าไปเพื่อดึงชูครีมให้ตกพื้นแล้วก็ทำให้มันนั้นลอยเข้ามาจุบนปากของเขาหลังจากนั้นเขาก็ได้กินมันอย่างสบายใจเฉิบและทางฟินก็ได้เดินมาคุยกับทางแลนเกี่ยวกับเรื่องก่อนหน้านี้น่ะหลังจากที่แยกย้ายกันไปนายไปไหนมาอย่างนั้นหรอแลนจะได้บอกว่าเขาน่ะไปต่อสู้กับบ้านแรงมาน่ะและในตอนนั้นก็ได้ต่อสู้กับนักโทษประหารอีกด้วยและจู่ๆก็ถูกดึงตัวขึ้นมาซึ่งเขาเองก็สงสัยเหมือนกันซึ่งฟินที่ได้รู้ว่าใต้ดินของโรงเรียนน่ะเหมือนจะมีนักโทษประหารอยู่ด้วยทำเอาเขานั้นแทบจะกลัวสุดๆไปเลยล่ะแล้วหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาในเวลาต่อมาทางมัดกับทางอาบิดน่ะพวกเขาทั้งคู่ได้มานั่งพูดคุยกันในระหว่างที่ทางอาเบลกับทางฟินน่ะได้ออกไปเอาเกมบอร์ดมาเล่นกันซึ่งทางอาบิดน่ะได้ขอเตือนทางมัดไปว่าฉันจะต้องขอบคุณที่ช่วยมาแล้วนะเพื่อเป็นการตอบแทนนายควรจะระวังตัวให้ดีล่ะเพราะในตอนนี้น่ะนายกลายเป็นที่เพ่งเล็งไปที่เรียบร้อยจากพวก Innocent Zero น่ะซึ่งนั่นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่มันตามหาน่ะเกี่ยวข้องยังไงกับนายแต่นายน่ะจะระวังตัวไว้เถอะแล้วอีกอย่างนึงนะเรื่องปาน3เต็นบนหน้าของทางอาเวลน่ะนั่นเป็นเพียงแค่ของปลอมเท่านั้นซึ่งทาง Innocent Zero น่ะได้ทดลองและให้มาซึ่งมันทำให้ทางอาเบลน่ะเพิ่มภูมิพลังขึ้นมหาศาลแต่ว่านะมันเทียบไม่ได้กับปาน3เส้นของจริงหรอกนายน่ะระวังตัวให้ดีนะฉันต้องขอขอบคุณจริงๆที่นายช่วยหยุดท่านอาเบลเอาไว้ให้และหลังจากนั้นไอตัวกีกี้ก่อนหน้านี้น่ะมันก็ได้แอบตามมาที่ห้องของทางพระเอกซึ่งมันนั้นจะมาหาเรื่องทางพระเอกแล้วนะมันจะไม่ยอมให้พวกที่ไม่มีพลังเวทมาอยู่ที่โรงเรียนนี้ได้เป็นอันขาดเพราะฉะนั้นคราวนี้แหละจะต้องจัดการให้ได้และหลังที่มันเปิดประตูเข้ามามันนั้นก็ถึงกับตกใจเดี๋ยวก่อนนะนั่นมันอาบิดอันดับ2ของบ้านแรงนี่ทำไมถึงได้มาอยู่กับเจ้านี่ได้แต่มันยังตกใจไม่ทันไรเพราะว่าอันดับ1ก็อยู่ที่นี่ด้วยอาเบลได้ปรากฏตัวมาอยู่ด้านหลังของมันพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าแกมาทำอะไรลับๆล่อๆอยู่ที่หน้าห้องนี้กันนะถามเอามันนั้นถึงกับตกใจยิ่งกว่าเดิมเดี๋ยวก่อนนะตัวท็อปของบ้านแรงอันดับ1ไหนมาอยู่ที่นี่อีกแล้วแล้วมันก็ได้รีบวิ่งหนีไปอย่างสุดชีวิตและหลังจากนั้นก็ได้มีนกฮูกตัวนึงบินเข้ามาพร้อมกับแจกจดหมายให้กับทางพระเอกหลังจากที่มัดได้เปิดดูนั้นเขานั้นถึงกับตกใจไปเลยล่ะกับข้อความที่อยู่ในจดหมายนี้แล้วหลังจากนั้นทางมัดเขาก็ได้ถูกพามาที่สภาเวทมนต์ซึ่งเขานั้นได้ถูกรับรู้เลยว่าตัวเองน่ะปกปิดความจริงในเรื่องที่ใช้เวทมนต์ไม่ได้ซึ่งทางประธานสภานั้นได้เรียกมัดมาคุยเป็นการส่วนตัวพร้อมกับกล่าวโทษสิ่งที่มัดนั้นได้ทำผิดไปโดยทั้งหมดแล้วก็ได้บอกเกี่ยวกับเรื่องว่าโลกเวทมนต์น่ะมันคืออะไรอย่างนั้นหรอนายรู้หรือเปล่าว่าใครคือผู้สร้างมัดก็ได้ตอบไปว่าผู้ยิ่งใหญ่อย่างนั้นเหรอครับไม่ใช่หรอกคนที่สร้างโลกใบนี้น่ะคือพระเจ้าต่างหากล่ะพระเจ้านั้นได้ประทานพรให้มนุษย์อย่างพวกเราสามารถใช้เวทมนต์ได้นั่นคือสิ่งที่สวยงามยิ่งกว่าสิ่งใดแต่ว่าคนที่ทำให้ปฏิหารนั้นบิดเบี้ยวน่ะคือใครยังงั้นหรอมันก็คือนายยังไงล่ะฉันจะไม่ยอมให้ตัวตนของนายน่ะมีอยู่เป็นอันขาดตัวตนที่ทำให้โลกใบนี้บิดเบือนน่ะจำเป็นจะต้องกำจัดนายคงจะเข้าใจสินะซึ่งทางอาจารย์หัวโล้นน่ะได้กล่าวหาว่ามัดน่ะเป็นตัวบั๊กในเรื่องนี้ยังไงล่ะมัดจึงได้ตอบมาว่าไม่หรอกครับบางทีโลกใบนี้ไม่จำเป็นจะต้องสมบูรณ์แบบหรอกว่ายังไงนะเรื่องนั้นน่ะนายไม่ใช่คนตัดสินสักหน่อย
อยและจู่ๆก็ได้มีใครพูดขึ้นมาว่าความมั่นใจที่หนักแน่นนะไม่มีอยู่ในโลกใบนี้หรอกนะซึ่งเขาก็คือเทพประธานอีกคนนึงเขามีชื่อว่าไรโอซึ่งเขาเป็นหัวหน้าตำรวจเวทมนต์ถามว่าทางอาจารย์หัวล้านนั้นถึงก็สงสัยไปเลยว่าเทพประธานอย่างนายนะทำไมถึงได้มาอยู่ที่นี่กันล่ะซึ่งเขานั้นต้องการมายืนยันอะไรบางอย่างพร้อมกับชี้ชมในตัวมาร์ทว่ามีความเป็นลูกผู้ชายสูงเลยล่ะแต่ว่านะนั่นนะมันยังไม่เพียงพอหรอกนายจะต้องแสดงให้ฉันได้เห็นว่าตัวนายนะหัวเห็ดคุงมีความสามารถมากพอที่จะเปลี่ยนโลกนี้ได้หรือเปล่าเพราะโลกนี้นะขับเคลื่อนไปด้วยคนส่วนมากนายจำเป็นจะต้องอยู่ข้างคนส่วนมากเพราะฉะนั้นนายจงแสดงให้ฉันดูซะหัวเห็ดคุงว่านายนะสามารถอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์แบบนี้ได้หรือเปล่าและในทันใดนั้นทางไรโอมันก็ได้เสกเทียนนึงออกมาแล้วก็บอกให้มัดนะจงจุดเทียนนั้นซะและเงื่อนไขก็คือห้ามสัมผัสโดนตัวมันนายจะสามารถทำให้ฉันเห็นได้หรือเปล่าล่ะว่าสิ่งที่นายเป็นอยู่นะมันคือเรื่องที่ถูกหรือผิดกันแน่ซึ่งทำเอาทางอาจารย์หัวล้านนั้นถึงกับงงไปเลยล่ะว่าแบบนี้นะมันไร้สาระชัดๆไม่ว่าจะพิสูจน์ยังไงคนที่ไม่สามารถใช้เวทมนต์นะจะจุดไฟโดยไม่สัมผัสได้ยังไงล่ะและในทันใดนั้นมัดก็ได้เข้ามาพร้อมกับหยิบข้อเท้าเวทมนต์ออกมาซึ่งทำให้อาจารย์นั้นถึงก็สงสัยไปเลยล่ะว่าเจ้าหมอนี่นะจะเอาไม้กายสิทธิ์ออกมาทำไมอย่างนั้นหรอไม่สามารถใช้เวทมนต์ไม่ใช่อย่างนั้นหรอและในทันใดนั้นมัดไม่รอช้าขอได้นั่งลงช้าๆพร้อมกับเอาไม้กายสิทธิ์อันนั้นนะเอามาปั่นและจุดไฟทำเอาทางอาจารย์นั้นถึงกับตกใจเข้าไปใหญ่เดี๋ยวก่อนสิทำไมแกถึงได้เอาไม้กายสิทธิ์มาทำเรื่องแบบนี้กันฮะแต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่มัดทำนะมันจะได้ผลหรือไม่ใช่น้อยมัดได้ปั่นไม้กายสิทธิ์ด้วยความเร็วแสงแล้วก็ทำให้เกิดประกายไฟและจุดไฟติดจุดได้ซึ่งทำเอาไฟนะเกือบจะท่วมห้องนี้ไปเลยล่ะมันจึงทำให้ทางไรโอนะยอมรับในความสามารถของทางมัดแล้วมัดก็ได้ตอบมาว่าเข้าใจแล้วล่ะถ้าสามารถสำนึกของโลกใบนี้ต้องการแบบนั้นแล้วก็ผมคนนี้ก็จะทำลายมันเองซึ่งมัดได้พูดออกมาอย่างหล่อเท่ทำมาทางไรโอนั้นยิ้มเข้ามาอีกแล้วลัคกี้นายนะได้แสดงศักยภาพให้ฉันได้เห็นแล้วล่ะแต่ดูเหมือนมันจะไม่จบแค่นั้นหรอกนะในระหว่างที่มัดได้ถามทุกคนมาว่านี่นะจบเรื่องได้ใช่ไหมฉันขอกลับได้เลยได้ไหมล่ะและจู่ๆก็ได้มีทรายเข้ามาโจมตีทางมัดซึ่งถึงแม้ว่ามัดจะงงอยู่แต่ก็ยังสามารถรับมือมันเอาไว้ได้ซึ่งคนที่โจมตีนะไม่ใช่ใครหรอกแต่เป็นเหล่าเทพประธานทั้งหลายนั่นแหละเหล่าเทพประธานมากมายได้มารวมตัวกันที่นี่แล้วซึ่งฝั่งนี้นะดูเหมือนว่าจะไม่ยอมรับในเงื่อนไขของทางไรโอหรอกไม่ว่ายังไงกฎก็ต้องเป็นกฎคนที่ไม่สามารถใช้เวทมนต์ในโลกใบนี้นะมันจำเป็นจะต้องถูกกำจัดซึ่งทางไอ้หน้าเถื่อนนะมันมีชื่อว่าเรนาทัสริโวเป็นผู้ดูแลฝ่ายสุสานเวทมนต์แล้วคนต่อไปน้องตาเดียวน้องมีชื่อว่าซือราระเอลสโตนซึ่งน้องเป็นผู้ดูแลฝ่ายวิจัยเวทมนต์ส่วนในหัวขาวนะเขามีชื่อว่าคันเกเฮนนาผู้ดูแลฝ่ายทรัพยากรกลุ่มมนุษย์แล้วคนต่อไปไอ้หน้าเอ๋อที่มีตุ๊กตาเขามีชื่อว่าอากิโตไทรอนผู้ดูแลฝ่ายสัตว์วิเศษส่วนผู้หญิงสุดสวยคนต่อไปนะเขานั้นมีชื่อว่าโซฟีนาบริเบียผู้ดูแลฝ่ายคัมภีร์เวทมนต์ต้องห้ามแล้วก็คนสุดท้ายไอแวนหน้าขี้โกงมันนั้นเป็นคนที่เคร่งในกฎระเบียบอย่างสุดๆมันมีชื่อว่าออเทอร์มาเดนผู้ดูแลฝ่ายพลังเวทมนต์ซึ่งพวกเขาทั้งหมดนะล้วนแต่เป็นผู้ที่ถูกเลือกเป็นเทพประธานกันทั้งนั้นนับว่าเป็นคนที่อยู่จุดสูงสุดของโลกแห่งนี้เลยล่ะซึ่งพวกเขาทั้งหมดนะได้ตกลงกันแล้วว่าคนอย่างมัดนะไม่สมควรจะให้อยู่อย่างต่อไปยิ่งเป็นคนที่ปกปิดเรื่องนี้แล้วก็มันยิ่งไม่มีคุณสมบัติเลยล่ะซึ่งพวกมันได้ตกลงกันเป็นเอกฉันท์แล้วว่ามัดนะจะต้องถูกจัดการทิ้งไปแต่ในทันใดนั้นอาจารย์หัวล้านนะเขาก็ได้เข้ามาห้ามเอาไว้ซึ่งเขามีออร่าบางสิ่งบางอย่างที่ผิดแปลกไปนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาถูกปรสิตสิงร่างอยู่นะสิเขาได้พูดมาว่ามัดนะเป็นของพวกเราพวกเราคืออินโนเซนต์ซีโร่ไม่ว่าใครก็ตามที่จะเข้ามาขัดขวางแล้วก็จำเป็นจะต้องถูกกำจัดทั้งหมดเข้าใจไหมล่ะพอหนุ่มคนนั้นนะคือคนของเราซึ่งทำให้พวกเทพประธานนะเริ่มสงสัยว่ามัดนะภูมิหลังชีวิตของเขาแล้วเหมือนจะไม่ปกติเลยสินะแต่มัดกลับตอบมาว่าตัวเขานะไม่ใช่ของใครทั้งนั้นนะครับผมเป็นตัวของผมนี่แหละซึ่งเขาดานามินามยังมาพูดเรื่องแบบนี้อยู่อีกและดูเหมือนว่าหากพวกเทพประธานต้องการจะสังหารมัดแล้วก็เหล่าอินโนเซนต์ซีโร่นะก็จะขอเปิดสงครามเลยเหมือนกันและในตอนนี้นะอาจารย์คนนี้ก็กลายเป็นตัวประกันไปที่เรียบร้อยพอปรสิตนะได้ฝังร่างของอาจารย์ไปแล้วหากใครต้องการเข้ามาช่วยเหลือหรือดึงมันออกแล้วก็ปรสิตจะเปลี่ยนเป้าหมายและเข้าไปสิงร่างคนต่อไปซึ่งยิ่งมีพลังเวทมนต์มากเท่าไหร่มันก็ยิ่งแข็งแกร่งมากเท่านั้นเหมือนกันแล้วทางไรโอนะเขาก็ได้เดินลงมาพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าต้องการจะประกาศสงครามกันอย่างนั้นสินะได้หากขอมาแล้วก็เดี๋ยวฉันจะจัดให้ฉันจะเอาปรสิตเวทมนต์นั้นออกให้ดูเองและทางไอ้น้องหัวหยิกหัวย้อยนะก็ได้เข้ามาห้ามเอาไว้เดี๋ยวก่อนสิท่านมันเสี่ยงเงินไปนะครับ
ับหากทำแบบนั้นแล้วก็ท่านจะได้กลายเป็นศัตรูตัวฉกาจของพวกเราเลยนะแต่นี่นะมันก็ไม่มีทางเลือกหรอกไลโอบอกว่าหากไม่ใช่เขาทำแล้วใครจะทำกันล่ะและในทันใดนั้นทุกคนนั้นก็ได้อึ้งตาแตกเพราะจู่ๆทางมัดก็ได้เข้าไปดึงปรสิตนั้นอย่างหน้าตาเฉยไปเลยล่ะซึ่งเขานั้นก็ได้ถูกปรสิตดูดกลืนเข้าทางร่างกายยิ่งทำให้ทุกคนนั้นอึ้งเข้าไปใหญ่นี่นะคุณทำมาได้ของคุณกันนะแบบนี้คงได้ถูกกลืนร่างอย่างแน่นอนแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะมัดนะเพียงแค่แกล้งทำทุรนทุรายเท่านั้นขอได้ใช้ลิ้นอันทรงพลังของเขาหนะในการถักทอแล้วก็คลายปรสิตตัวนั้นออกมาซึ่งเขาได้เปลี่ยนร่างของปรสิตนะกลายเป็นตุ๊กตาหมาไปเป็นที่เรียบร้อยนี่นะอย่างกับลูกโป่งหมาไปเลยล่ะยิ่งทำให้ทุกคนนั้นอึ้งตาแตกไปมากกว่าเดิมอีกนี่มันเกิดอะไรขึ้นข้างในนั้นกันแน่นาพวกเราเห็นว่ามันเข้าไปในปากแล้วชัดๆเลยซึ่งมัดก็ได้บอกมาว่าพอดีว่าผมใช้ลิ้นนะในการมัดมันเท่านั้นเองครับแล้วมัดก็ได้บอกว่าถ้าอย่างนั้นคุณลุงคนนี้ก็รอดพ้นมาได้แล้วถือว่าปิดคดีแล้วใช่ไหมผมขอตัวก่อนแล้วกันนะแต่ว่าเหล่าเทพประธานนั้นไม่ยอมรอถึงแม้ว่าไลโอจะชื่นชอบในตัวมัดมากแค่ไหนแต่ว่าผลได้ออกมาเป็นเอกฉันท์แล้วว่ามัดนะจะต้องถูกกำจัดและไอแวนก็ได้ขอร้องให้มัดนะตามกฎแล้วนายจะต้องไปรับโทษกับฉันซะแล้วมัดก็ได้ทำการกระทืบเท้าตัวเองให้ติดไว้ที่นี่พร้อมกับบอกว่าผมจะไม่ไปไหนทั้งนั้นเพียงเท่านี้คุณก็ไม่สามารถพาผมไปไหนได้แล้วล่ะถามมอทางไอแวนนั้นถึงก็พูดมาเลยว่าพูดจาเพ้อเจ้ออะไรของนายนะได้หากนายต้องการอย่างนั้นแล้วก็แล้วเขาก็เริ่มเป็นร่างตัวเองนะให้กลายเป็นทรายแล้วก็วาร์ปมาอยู่ด้านหลังของทางมัดซึ่งมัดนั้นถึงก็ตกใจเหมือนกันกับความไวนี้นะแต่ก่อนที่ไอแวนนั้นจะโจมตีสังหารทางมัดทางไรโอนะก็ได้เข้ามาห้ามเอาไว้พอดีซึ่งไรโอได้พูดขึ้นมาว่าหยุดก่อนนายบอกว่าทุกคนตกลงกันเป็นเอกฉันท์แต่ยังไม่ได้ถามถึงความคิดเห็นของฉันเลยนะและไอแวนก็ได้ตอบมาว่ามันไม่จำเป็นต้องถามความคิดเห็นของคุณหรอกว่ายังไงนะตอนนี้คือกฎของโลกใบนี้ไม่ว่ายังไงพวกเราจะต้องปฏิบัติตามกฎนั้นซึ่งไม่ว่ายังไงไอแวนก็ไม่ยอมอยู่ดีและจู่ๆก็ได้มีดาบเล่มใหญ่ปรากฏตัวออกมาซึ่งนั่นนะดูเหมือนจะเป็นดาบที่คุ้นเคยเลยไม่ใช่น้อยมันได้พูดขึ้นมาว่าดาบเล่มนี้มันหรือว่าและในทันใดนั้นทางประธานใหญ่กับทางเรนแอมก็ได้เดินเข้ามาซึ่งยิ่งทำให้ทุกคนนั้นอึ้งเข้าไปใหญ่เพราะทางครูนั้นดูเหมือนว่าจะอยู่จุดสูงสุดของโลกใบนี้แล้วเหมือนกันซึ่งสถานการณ์ของทางมัดในตอนนี้นะนับว่าย่ำแย่สุดๆแล้วก็ได้จบตอนที่1ตอนที่2เปิดมาหลังจากได้ทางครูใหญ่และทางเรนแอมนั้นได้เข้ามาช่วยทางมัดเอาไว้นะครับซึ่งในตอนนี้นะสถานการณ์นับว่าตึงเครียดสุดๆทางครูใหญ่นั้นได้ขอร้องกับทุกคนว่าได้โปรดละเลยและปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปเถอะแต่ทางไอแวนนั้นมันไม่ยอมอยู่ดีไม่ว่ายังไงคนที่ไร้ความสามารถและไร้เรื่องการใช้เวทมนต์หนักมันจำเป็นจะต้องถูกกำจัดนี่คือกฎไม่จำเป็นจะต้องไต่สวนหรอกครับซึ่งมันนั้นไม่ว่ายังไงก็จะยอมทำตามกฎอยู่ดีแล้วทางอาจารย์ใหญ่นั้นถึงก็ได้พูดว่าเรื่องนี้นะฉันก็มีส่วนรับผิดชอบแถมทางมัดนั้นเหมือนจะมีเบาะแสอะไรบางอย่างเกี่ยวกับทางอินโนเซนต์ซีโร่อีกด้วยซึ่งเรื่องนี้นะไม่สามารถปล่อยปละละเลยได้อย่างเด็ดขาดนี่นะมันจะเป็นจะต้องพึ่งความสามารถของมัดซึ่งมัดนะเขาก็จะไม่รู้เรื่องอะไรเลยทีเดียวแต่ไม่ว่ายังไงทางไอแวนและเหล่าเทพประธานคนอื่นนะไม่มีทางปล่อยให้กฎนะถูกทำลายได้หรอกครูใหญ่ที่มีตำแหน่งใหญ่โตแต่กลับมาทำผิดกฎซะเองแบบนี้มันคงจะใช้ไม่ได้หรอกนะซึ่งทางพวกมันนั้นได้ตอบว่าครูใหญ่เป็นต่างๆมากมายซึ่งครูใหญ่ก็ไม่มีทางเลือกในเมื่อไม่ฟังกันแล้วก็เขาจึงได้ถอดหมวกและขอร้องจากใจจริงได้โปรดเถอะถึงแม้ว่าพฤติกรรมของเขานั้นจะไม่ได้ดีเดอะไรถึงแม้จะเรียนไม่ได้เรื่องก็เถอะแต่ว่านะฉันน่ะเห็นถึงความสามารถของทางมัดคุงซึ่งเขานั้นมีพลังลึกลับที่สามารถขับเคลื่อนหัวใจของผู้คนได้บางทีแล้วโลกใบนี้น่ะคงจะถึงเวลาที่เปลี่ยนแปลงแล้วล่ะซึ่งทางอาจารย์ใหญ่เองก็ไม่เห็นด้วยกับมุมมองของโลกใบนี้ที่มองว่าคนที่มันสามารถใช้เวทมนต์น่ะเป็นเหมือนกับขยะและก็แบ่งแยกวรรณะชนชั้นกันนี่น่ะมันผิดศีลธรรมอย่างสุดๆในตอนนี้นะประวัติศาสตร์ได้เปลี่ยนไปโลกก็ได้เปลี่ยนไปด้วยมันคงจะถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะมาไตร่ตรองเรื่องนี้กันให้ดีนะแต่ไม่ว่ายังไงไอ้แวนก็ไม่ยอมฟังหรอกต่อให้อาจารย์ใหญ่จะพูดยังไงก็เถอะซึ่งหลังจากนั้นทุกคนก็ได้ตกใจเพราะว่าทางเรนแอมน่ะก็จะขอร้องอีกด้วยนี่นายเรนแอมนายก็จะเอาเขาด้วยอย่างนั้นหรอใช่แล้วล่ะฉันน่ะรู้ถึงความสามารถของไอ้หมอนั่นดีและฉันก็รู้ด้วยว่าเขาคนนี้น่ะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้เพราะฉะนั้นฉันเองก็เห็นด้วยกับอาจารย์ใหญ่นะซึ่งในตอนนี้ทุกคนนั้นเริ่มสับสนไปแล้วล่ะเพราะว่าอาจารย์ใหญ่กับเรนแอมนั้นถือมือก้มหัวขอร้องกันแบบนี้แต่ไม่ว่ายังไงกฎก็ต้องเป็นกฎอยู่ดีเพียงแค่กำจัดมันตามกฎก็สิ้นเรื่องแล้วไม่จำเป็นต้องไต่ตรองอะไรเลยนี่และทันใดนั้นในระหว่างที่ทุกคนถกเถียงกันอยู่ทางอาจารย์หัวล้านน่ะเขาก็ได้ฟื้นสติออกมาแล้วก็ได้ดีเข้ามาขอร้องอีกคนนึงด้วยในฐานะที่เขานั้นเป็นผู้รับผิดชอบในคดีนี้เขาก็เห็นด้วยกับทางอาจารย์ใหญ่และก็ทางเรนแอมนะถึงแม้ว่าเขาจะไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้ก็เถอะแต่ว่าฉันก็เชื่อมั่นในตัวเขาว่าเขาน่ะมีพลังเพียงพอที่จะขับเคลื่อนใบนี้ฉันขอเอาตำแหน่งของฉันมาเดิมพันและคดีในเรื่องนี้น่ะย
อยากจะลงโทษฉันยังไงก็เชิญเลยฉันขอรับมันไว้ทั้งหมดทำมาทางมัดนั้นถึงกับซึ้งไปเลยเพราะว่าอาจารย์ใหญ่เรนแอมและก็อาจารย์เมงน่ะเขาได้มาช่วยพูดกับทางมัดแต่ไอ้แว่นนั้นเหมือนมันจะไม่ยอมอยู่ดีและพวกเขาก็ได้พูดกันต่างมากมายสักพักและในที่สุดไอ้แว่นเขาก็ได้ไปใจอ่อนแล้วก็ได้บอกว่าซึ่งการที่ได้เป็นตัวเต็งชิงตำแหน่งเทพประธานในปีนี้ไอ้หมอนี้ก็มีเอี่ยวอยู่ด้วยซึ่งมันเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าทางมัดน่ะพอจะมีฝีมือถึงแม้ใช้เวทมนต์ไม่ได้งั้นเอาอย่างนี้กันแล้วกันเขาจะให้ทางมัดน่ะชิงตำแหน่งเทพประธานในปีนี้ให้ได้แล้วก็ไปจัดการกับพวก Innocent Zero ซะหากทำไม่ได้แล้วก็ตัวเขาจะเป็นคนกำจัดทางมัดเองซึ่งมัดนั้นก็ได้รับปากได้แต่แค่นั้นน่ะมันยังไม่พอหรอกมัดได้ชูมือขึ้นฟ้าแล้วก็พูดมาว่าฉันจะเป็นคนจัดการพวก Innocent Zero เองแล้วจะทวงความสงบทั้งหมดกลับคืนมาให้ได้โดยกำปั้นนี้ของฉันนั่นแหละแล้วมัดก็ได้ต่อยเข้าไปเต็มพื้นอย่างจังทำเอาพื้นที่นั้นถึงก็สั่นสะเทือนไปเลยล่ะทุกคนนั้นได้แต่อึ้งขนาดไม่มีพลังเวทนะเนี่ยยังสามารถทำได้ถึงขนาดนี้เลยซึ่งแรงสั่นสะเทือนนั้นดูเหมือนว่ามันจะส่งไปถึงพวก Innocent Zero ด้วยหรือว่ามันจะอยู่ใต้โรงเรียนแห่งนี้อย่างนั้นหรอและภาพก็ตัดไปหลังจากนั้นในตอนนี้นะมัดได้มาหาเพื่อนๆของเขาแล้วแล้วก็ได้มาเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องที่เขานั้นได้ไปพัวพันกับพวก Innocent Zero แล้วก็ต้องไปจัดการกับพวกมันด้วยรวมถึงการชิงตำแหน่งเทพประธานหากทำไม่ได้เขาจะถูกกำจัดนะซึ่งเอาทำฟรีนั้นถึงกับอึ้งไปเลยเดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนว่าเรื่องมันใช่ยุ่งเหยิงกันไปแล้วล่ะแต่อันดับแรกตอนนี้เรามาผ่อนคลายก่อนจะดีกว่าและทุกคนก็ได้ชวนกันวันนี้เราออกไปเที่ยวผ่อนคลายกันหน่อยดีไหมมัดคุ้งซึ่งดูเหมือนมัดก็ไม่ได้ติดปัญหาอะไรและพวกเขาก็ได้ออกเดินทางกันเพื่อจะมาเที่ยวกันแล้วนะอันดับแรกนะฟินได้มายืนรอทุกคนอยู่ตอนนี้นะถึงแม้ว่าจะผ่อนผันโทษอยู่ก็เถอะแต่ว่านะมัดนะบางทีแล้วเขาอาจจะจิตตกสุดๆก็ได้เพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องพาเขามาผ่อนคลายหน่อยนะและในระหว่างที่ฟินนั้นกำลังยืนคิดอยู่คนเดียวทางดอทก็ได้เดินเข้ามาแถมยังใส่ชุดเกราะขนาดใหญ่มาด้วยถามมอทางฟินนั้นถึงกับตกใจไปเลยเดี๋ยวก่อนชุดเกราะนี่มันอะไรกันนะการมาเที่ยวก็คือการออกรบนั่นแหละมันไม่ต่างอะไรกันเลยซึ่งเขานั้นยังตกใจไม่ทันไรทางมัดก็ได้เดินเข้ามาด้วยแถมยังออกกำลังกายเข้ามาอีกนะนี่นะมัดคุ้งทำอะไรของนายนะซึ่งมัดก็ได้บอกมาว่าเขานะไม่เคยมีเพื่อนและไม่เคยออกมาเที่ยวกับเพื่อนสักครั้งนะเลยไม่รู้ว่าจะแต่งตัวยังไงดีเลยแต่งตัวชุดนี้มันอ่ะเพราะเป็นชุดที่เขานั้นสบายใจที่สุดมีหนำซ้ำดูเหมือนว่าทางแลนก็จะเอาด้วยแหละนะแลนได้ใส่ชุดที่สกินหน้าน้องสาวไว้แล้วก็เดินโชว์อย่างผาดเผยถามมาทางฟินแทบไม่ไหวแล้วล่ะกับปาร์ตี้พวกนี้ดูเหมือนจะไม่เป็นใครปกติเลยสินะและหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เริ่มออกเดินทางและมาเที่ยวด้วยกันซึ่งอันดับแรกนะก็ได้มาเจอกับโคอาลาจามซึ่งใครก็ตามทำให้มันจามออกมาหนังมูของมันนะจะกลายเป็นหินซึ่งวิธีเล่นก็คือทำให้มันจามออกมาและหนังมูของมันนะจะเป็นลูกศรจะเป็นลูกดอกแล้วก็ยิงเข้าเป้าไปนานันนะง่ายนิดเดียวซึ่งทางมัดเจนอย่างนั้นเขาจึงอยากลองบ้างแต่ว่านะทางดอทก็ได้พูดไปอย่างเต็มที่ว่ามัดนะเป็นเพียงแค่กระจอกพึ่งหัดเล่นแท้ๆนะการยิงให้ตรงนะมันถือว่ายากมากเลยล่ะแล้วมัดก็ได้ทำการแย่จมูกของโคอาลาแต่จู่ๆน้ำมูกของมันนะกลับยิงเพ่งกระบาลเต็มๆของทางดอทไปเลยล่ะซึ่งดอทนั้นถึงกับเลือดออกนองและดอทก็เลยบอกว่ามานี่เดี๋ยวฉันจะสอนให้ดูเองว่าเขาเล่นจริงๆยังไงนะแต่ว่านี่นะเป็นเพียงแค่การเอาคืนของดอทเท่านั้นดอทได้ทำการเอาคืนและให้น้ำมูกนี่นะเล็งเข้าไปเต็มเป้ากลางกระบาลของมัดเลยล่ะซึ่งมัดนั้นถึงกับโกรธแล้วก็พุ่งเข้าไปหาเรื่องทางดอทอย่างไวและหลังจากนั้นทางครูก็ได้ตีกันอย่างเต็มที่ซึ่งทางแลนกับทางฟินนั้นเขาก็ไม่มีเวลามารอพวกนี้ตีกันหรอกนะก่อนอื่นเลยทางแลนน่ะอยากจะได้ไม้กายสิทธิ์ใหม่สักหน่อยนะเพราะการจัดเตรียมการแข่งขันทดสอบเทพประธานในปีนี้น่ะเหมือนจะถูกเลื่อนให้เร็วขึ้นมาอีกด้วยดูเหมือนว่ามันก็จะเกี่ยวกับ Innocent Zero แหละนะซึ่งแลนกับมาร์ทและทุกคนน่ะจะต้องมาแข่งชิงเทพประธานกันแลนไม่มีทางยอมมัดอย่างเด็ดขาดถึงแม้ว่าเขานั้นจะไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้ก็เถอะและพวกเขาก็ได้เดินทางมาถึงร้านที่ขายไม้กายสิทธิ์หลังจากที่เปิดเข้าไปนั้นก็ได้เจอกับไม้กายสิทธิ์มากมายเลยทีเดียวฮาร์โมเนียถึงกับอึ้งไปเลยล่ะอะไรจะมากถึงขนาดนี้กันนะถึงเจ้าของร้านก็ได้รีบมาแนะนำเด็กอิสตันอย่างนั้นหรอใช่แล้วครับผมนะอยากมาหาไม้กายสิทธิ์สักอันนึงแล้วมัดกับทางดอทนั้นก็ได้มายืนมองดูเหมือนว่าจะมีลายแบบมากเลยนะฮาร์โมเลือกไม่ถูกมันเลยล่ะซึ่งทางดอทนั้นจะตื่นเต้นสุดๆเพราะว่าทุกครั้งที่เขามาร้านไม้กายสิทธิ์ทีไรมันก็ทำให้รู้สึกแบบนี้ตลอดเลยนะมันไม่มีทางเปลี่ยนเลยแฮและทางฟินน่ะเขาก็ได้เริ่มทดสอบหาไม้กายสิทธิ์เป็นคนแรกอันดับแรกนะเพียงแค่ยืนบนแท่นแล้วก็ปล่อยพลังออกมาเพียงเท่านั้นไม้กายสิทธิ์ที่ตอบรับกับพลังของตัวเองนะมันก็จะลอยเข้ามาหาเองล่ะนี่นะเป็นเทคนิคเริ่มต้นไม้กายสิทธิ์จะเลือกเจ้าของซึ่งถ้าหากมีพลังที่เข้ากันได้แล้วก็มันสามารถใช้พลังเพิ่มขึ้นได้มหาศาลเลยล่ะซึ่งทางเจ้าของร้านก็ได้พูดบัฟและโม้ต่างๆมากมายต่อไปก็ถึงตาของแลนแล้วนะแลนได้ระเบิดพลังออกมาแล้วในทันใดนั้นไม้กายสิทธิ์สุดเท่ก็ได้ลอยเข้ามาหาเขาซึ่งดูเหมือนว่านี่
น่ะจะเป็นไม้แก้สิทธิ์ที่มีความสามารถอย่างสูงนี่สินะเป็นพลังของป้าน2เส้นน่ะไม้แก้สิทธิ์นี้ดีที่สุดเป็นอันดับต้นๆของร้านเลยล่ะถามมอดอทนั้นถึงก็เจ็บใจมันไส้สุดไปเลยฟุ้ยและทางเจ้าของร้านแกถามมาทางกระทั่งมัดว่าแล้วนายล่ะไม่คิดจะรอหาไม้แก้สิทธิ์สักอันอย่างนั้นหรอซึ่งทางดอทกับทางฟินที่ได้ฟังอย่างนั้นถึงกับอึ้งไปเลยล่ะเดี๋ยวก่อนสิมัดไม่สามารถใช้พลังเวทได้นะแบบนี้ความแตกแง่แต่มัดกลับไม่สนใจแล้วก็เดินขึ้นไปสังหารเอาจริงดิมัดแต่ก่อนที่มัดจะใช้พลังออกมานั้นเขาก็ได้หันไปเห็นถึงไม้แก้สิทธิ์อะไรบางอย่างอยู่ซึ่งมันจะตกอยู่บนพื้นแถมยังมีเพียงอันเดียวอีกด้วยเจ้าของร้านจึงได้บอกมาว่านั่นน่ะเป็นไม้แก้สิทธิ์ที่อยู่ที่นี่มานานมากแล้วล่ะมันหนักมากๆจนไม่มีใครเคยยกขึ้นมาเลยล่ะตลอด 1,000 ปีที่ผ่านมาแถมมีข่าวลือมาว่าใต้ไม้แก้สิทธิ์นั้นมีบ่อน้ำพุของเผ่าเอลฟ์อยู่ซึ่งบ่อน้ำพุนี้น่ะหากนำมันออกมาได้แล้วก็สามารถใช้มันสร้างไม้แก้สิทธิ์ที่ยอดเยี่ยมได้แต่ว่านะมันก็เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าซึ่งทางดอทกับทางฟินนั้นก็ถึงกับอึ้งไปอยู่แล้วเดี๋ยวก่อนสิเจ้าของร้านอย่าไปท้าเจ้าหมอนี่นะหากเป็นเจ้าหมอนี่แล้วก็มันจะต้องไปยกไม้นั่นไงแต่พวกเขายังพูดไม่ทันไรมาร์ทก็ได้เดินไปพร้อมกับยกไม้แก้สิทธิ์นั้นได้อย่างสบายหรือซึ่งทุกคนนั้นก็ได้แต่อึ้งนี่นะไม่จริงตลอดพันปีไม่มีใครยกได้เลยนะแต่ทำไมหมอนี่กลับยกได้อย่างสบายแล้วมาร์ทก็ได้บอกว่างั้นผมขอไปเลยแล้วกันนะเจ้าของร้านก็ได้บอกว่าเชิญออกไปได้ตามสบายเลยล่ะและต่อไปพวกเขาก็ได้มาเดินเที่ยวกันซึ่งนี่นะเป็นครั้งแรกที่ได้รวมตัวและมาเที่ยวเป็นครั้งแรกเลยล่ะซึ่งทางมัดนั้นจะมีความสุขอย่างสุดๆเพราะตั้งแต่เกิดมาเขาไม่เคยจะมาเที่ยวกับเพื่อนแบบนี้เลยนะนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยล่ะแถมเขายังได้บอกกับทุกคนมาอีกว่าครั้งหน้าเรามาเที่ยวด้วยกันแบบนี้อีกนะและหลังจากนั้นพาไปตามมาที่ห้องพักของพวกเขาอีกหลายวันต่อมาซึ่งในตอนนี้นะมัดแลนและก็ทางฟินได้มารวมตัวกันที่นี่แล้วก็มาเริ่มนับเหรียญกันแล้วดูเหมือนว่าเราจะมีครบทั้ง7เหรียญแล้วนะเพียงเท่านี้ก็เตรียมการทดสอบพร้อมแล้วล่ะต่อไปก็รอเพียงแค่เวลาเท่านั้นซึ่งทางมัดนะก็ได้บอกว่าเขาน่ะอยากกลับบ้านนะคงจะถึงเวลาแล้วล่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้นะเขาได้บังเอิญมาเจอกับเรนแอมซึ่งเรนแอมนั้นก็ได้ขอปฏิเสธนายจะกลับบ้านก่อนที่จะเริ่มการทดสอบเนี่ยนะนายจะบ้าไปแล้วหรือยังไงกันซึ่งสีหน้าของเรนแอมนั้นจะจริงจังอย่างสุดๆถามออกมัดนั้นถึงก็ไม่กล้าบอกไปเลยล่ะว่าเขาจะกลับบ้านจริงๆเปล่าครับผมขอโทษผมไม่กลับเลยครับหลังจากนั้นดูเหมือนว่าเขาก็จะกลับอยู่ดีแต่พาไปตัดมาที่ทางไอแวนได้มาพูดคุยกับใครบางคนเกี่ยวกับเรื่องของทางมาร์ทถึงแม้ว่าจะมีการลดหย่อนโทษอยู่ตอนนี้ก็เถอะแต่ยังไงซะไอแวนก็ไม่ยอมให้คนที่ไม่สามารถใช้พลังเวทนะขึ้นมาเป็นเทพประธานได้หรอกนะมันจึงได้มาพูดคุยกับใครบางคนแล้วก็บอกว่าจงไปชิงตำแหน่งคัดเลือกเทพประธานซะหรือไม่ก็ช่วยทำให้มันนะไม่สามารถเข้าร่วมการคัดเลือกเทพประธานได้อีกต่อไปแถมยังได้บอกให้หมอนี่นะจัดการได้อย่างเต็มที่ส่วนเรื่องเก็บกวาดที่เหลือนะทางไอแวนจะเป็นคนจัดการเองซึ่งไอหมอนี่มีชื่อว่ามาร์กาเร็ตมาการองเหมือนจะเป็นคนที่แข็งแกร่งสุดๆไปเลยล่ะซึ่งมันก็ได้ตอบรับพอมันนะกำลังอยากหาเรื่องสนุกๆทำอยู่พอดีเดี๋ยวฉันจะทำตามที่ปรารถนาเลยล่ะแล้วมันก็ได้ลุกขึ้นมาเล่นเปียโนซึ่งจะเป็นเปียโนแห่งความตายซึ่งมันนั้นอยากจะเจอตัวทางมัดอย่างสุดๆเพราะว่าคิดไม่ถึงเลยว่าสามารถเอาชนะอาร์บิลได้ทั้งๆที่ไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้แบบนี้ทำเอาดีใจจนเนื้อเต้นไปเลยล่ะและหลังจากนั้นพาไปตัดมาที่บ้านของทางคุณตาในตอนนี้นะคุณตากับทางแบรดได้มายืนรออยู่ที่นี่พร้อมกับถามทางมัดว่าเรื่องทุกอย่างไปได้สวยไหมล่ะแต่มัดกลับตอบอย่างติดขาดไปได้สวยครับสบายมากเลยล่ะไปได้สวยจริงหรือเปล่านี่และในระหว่างที่คุณตากำลังดีใจอยู่นั้นพี่หลานชายสุดที่รักได้กลับมาหาที่บ้านพวกของทางแลนก็ได้เดินเข้ามาเหมือนกันนี่นะหรือว่าคือเพื่อนของทางมัดอย่างนั้นหรอยิ่งทำให้คุณตานั้นดีใจมากกว่าเดิมเพราะว่าตัวเขานั้นไม่เคยเห็นหลานชายมีเพื่อนมาก่อนเลยเนี่ยสิดูเหมือนว่าสิ่งที่คุณปู่ใฝ่ฝันมาโดยตลอดจะเป็นจริงแล้วสินะซึ่งทางดอทก็ได้บอกว่าไม่ใช่เพื่อนสักหน่อยแต่พวกเราน่ะคือคู่แข่งของมัดต่างหากถึงแม้ว่าผมจะแข็งแกร่งกว่าก็เถอะถึงทำให้คุณปู่นั้นถึงก็ทำหน้าเครียดมีแม้กระทั่งคู่แข่งเลยอย่างนั้นหรือแล้วทางเลมอนก็ได้บอกว่ายินดีที่ได้รู้จักนะคะคุณพ่อฉันน่ะเป็นภรรยาของมัดคุงในอนาคตค่ะถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้จับมือเลยก็เถอะยิ่งทำให้คุณตานั้นตกใจไปมากกว่าเดิมมีถึงกระทั่งเจ้าสาวในอนาคตเลยหรืองั้นหรอมัดคุงแกไปทำอะไรของแกมาเนี่ยและหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้แย่งกันเอาของฝากมาให้กับคุณตาสิ่งดูเหมือนว่าของแลนน่ะจะเป็นของฝากที่เด็ดอย่างสุดๆซึ่งนั่นก็คือของใช้ที่สกรีนใบหน้าน้องสาวสุดที่รักของเขายังไงล่ะที่ระลึกอะไรกันฟันเนียนี่มันอะไรกันอย่างนั้นหรออ๋อน้องสาวของผมเองนะครับซึ่งคุณตานั้นถึงก็เวอร์และเออแดกไปเลยล่ะแล้วมัดก็ได้บอกว่าพอดีว่าเขามีมุมมองด้านคุณค่าไม่เหมือนคนอื่นนะครับอ๋ออย่างนั้นเองอย่างนั้นหรอดูเหมือนว่าเด็กคนนี้จะแปลกๆกันเหลือเกินนะแล้วทางคุณตาก็ได้มาคุยกับทางฟินพร้อมกับเล่าถึงเรื่องราวที่ผ่านมาของทางมัดว่าเขาน่ะยากลำบากขนาดไหนจะออกไปข้างนอกก็ไม่สามารถออกไปได้แต่การที่ได้เห็นหลานชายอยู่ในสภาพแบบนี้ทำเอาคุณตานั้นดีใจสุดๆอยากให้เป็นแบบนี้ต
ลอดไปจังเลยนะซึ่งฟินนั้นก็ได้บอกว่าจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปเลยเหรอครับตามไม่ต้องเป็นห่วงหรอกแล้วภาพก็จะตัดมาที่ในอีกมุมหนึ่งของทางป่าซึ่งดูเหมือนว่าพวกของทางมาร์กาเร็ตมาการองนั้นมันได้ยกพวกมาตามหาทางมัดแล้วมันอยากจะเจอกับมัดมากที่สุดเลยล่ะไอ้เจ้ากระจอกที่ไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้แต่สามารถจัดการอาเบลเนี่ยมันจะต้องเป็นคนสุดตรงขนาดไหนกันฮะฉันล่ะอยากจะซัดหน้ามันจนแทบจะทนไม่ไหวแล้วล่ะแล้วในระหว่างนั้นจู่ๆก็ได้มีอะไรบางอย่างโจมตีใส่พวกมันซึ่งนั่นก็คือพลังของทางเทพประธานเรนแอมทำเอาพวกมันนั้นถึงกับแทบแย่ไปเลยล่ะแล้วหลังจากนั้นเรนแอมก็ได้ปรากฏตัวออกมาฉันแค่ผ่านทางมาเฉยๆเท่านั้นแหละไม่ได้ตั้งใจจะมาโจมตีพวกแกหรอกแต่พอดีเห็นเสียงหัวเราะที่น่ารังเกียจมาจากทางนี้พอดีนะก็เลยอดใจไว้ไวๆแล้วพวกเขาก็ได้เริ่มประจันหน้ากันนี่นะเทพประธานเรนแอมนี่นะไม่คิดเลยว่าจะมาเจอกันในที่แบบนี้นะแล้วก็ได้จบตอนที่2ตอนที่3เปิดมาในตอนนี้ทางมาร์กาเร็ตมาการองน่ะมันจะประจันหน้ากับทางเทพประธานเรนแอมไปที่เรียบร้อยซึ่งมันจะมั่นหน้าสุดๆว่ามันน่ะสามารถเอาชนะเทพประธานเรนแอมคนนี้ได้อย่างสบายใจแถมยังได้เรียกเปียโนออกมาเล่นอย่างสบายใจมากมายนี่นะไม่สามารถเติมเต็มความเบื่อหน่ายของมันได้หรอกนะถึงแม้จะเป็นเทพประธานเรนแอมก็เถอะแต่มันยังได้บอกให้ทางเทพประธานน่ะถอยไปซะดีกว่านะเพราะสิ่งที่มันต้องการน่ะไม่ใช่คุณหรอกแต่เป็นทางมัสเบิร์นเดทต่างหากล่ะที่เป็นเป้าหมายของฉันส่วนทางมัสในตอนนี้น่ะพวกเขากำลังเล่นเกมเศรษฐีโดยที่ไม่รู้อะไรเลยล่ะว่าพวกตัวเองนั้นกำลังจะตกอยู่ในอันตรายแถมเกมเศรษฐีที่เล่นนั้นดันมาตรงกับชีวิตจริงของพวกเองซะอีกทำเอาปวดหัวกุ้งขมับไปเลยล่ะขนาดทางแลนเองที่ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่คนไร้สาระแบบนี้นะยังถูกเกมเศรษฐีนั้นเล่นงานจนแทบจะเอาตัวไม่รอดและทางมัสนั้นดูเหมือนว่าตัวเขาจะโดนกดอย่างสุดๆเพราะสิ่งที่เขาสูมได้นั่นก็คือการที่คนอื่นนั้นรู้ว่าตัวเขาไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้ซึ่งผลก็ออกมาว่าเกมโอเวอร์หรือก็คือดวงกุดนั่นแหละส่วนทางมาการ์เร็ตมาการองกับเรนแอมในตอนนี้น่ะกำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดเลยล่ะแบบว่าไม่มีใครยอมใครเลยนะทางคู่นั้นมีความแข็งแกร่งและสูสีเป็นอย่างมากแต่ทางมาการ์เร็ตมาการองนั้นพลังของมันก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันมันทำเอาเทพประธานเรนแอมนั้นเกือบจะเสียท่าไปเลยล่ะแต่เหมือนกับว่ายังสามารถตั้งรับรับมือไว้ได้และในทันใดนั้นมันก็ได้เริ่มเสกตัวโน้ตสีดำออกมามากมายซึ่งโน้ตนี้น่ะมันจะตอบสนองกับพลังเวทผู้ที่อยู่ในดวงตัวโน้ตนี้จะไม่สามารถไล่เวทมนต์ได้หากไล่ออกมาแล้วก็มันจะประสานเสียงแล้วก็ทำการระเบิดยังไงล่ะแบบนี้ต่อให้เป็นถึงเทพประธานเรนแอมก็ไม่สามารถหลบหนีได้หรอกนะทางไอเมงมาการ์เร็ตมาการองน่ะมันได้บอกว่านี่สิคือศิลปะนี่แหละคือความรักนี่แหละคือกีฬาทั้งเหล้ายาและการเดิมพันรู้หรือเปล่าล่ะว่าทำไมทุกคนถึงต้องการเรียนการ์ตูนเพราะว่าการใช้ชีวิตแบบน่าเบื่อน่ะมันไม่ต่างอะไรกับการตายไงล่ะแต่มันนั้นกลับไม่คิดเลยว่าคนอย่างเทพประธานเรนแอมนั้นทำไมถึงได้สนใจเรื่องคนอื่นทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตัวเองแท้ซึ่งทางเรนแอมจึงได้บอกมาว่าก็เพราะว่ามัดเบิร์นเดทคนนั้นน่ะเป็นรุ่นน้องของฉันยังไงล่ะถึงแม้ว่าตัวเขานั้นจะเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องกับเธอแต่ว่าคนที่ไม่สามารถใช้เวทมนต์คนนั้นน่ะเขาได้พูดออกมาว่าตัวเขาน่ะจะเปลี่ยนสามัญสำนึกของโลกใบนี้ทั้งที่ปกติแล้วคนที่ไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้จะเปรียบเสมือนขยะหรือเศษเดนที่ไม่สมควรมีชีวิตต่อแต่ชายคนนั้นกลับไม่คิดอย่างนั้นเขากลับอยากจะเปลี่ยนโลกใบนี้ยังไงล่ะและทางเรนแอมนั้นก็ได้เริ่มระเบิดพลังออกมาทำเอามาการ์เร็ตกระรองนั้นถึงกับตาเหลือกไปเลยล่ะบรรยากาศรอบตัวนี้เปลี่ยนไปแล้วแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางอาจารย์ใหญ่ซึ่งอาจารย์ใหญ่นั้นได้มาพูดคุยกับทางน้องหัวหยิกหัวย่อยซึ่งพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องทำมาการ์เร็ตมาการ์องนี่แหละดูเหมือนว่ามันจะเป็นคนที่แข็งแกร่งและไม่ใช่น้อยซึ่งปกติแล้วมันไม่ได้สนใจเทพประธานเลยทั้งที่มันอยากจะเป็นมันก็สามารถเป็นได้แต่มันมองว่าเทพประธานน่ะเป็นเพียงแค่ตำแหน่งเท่านั้นความแข็งแกร่งน่ะไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำว่าเทพประธานหรอกซึ่งทำให้น้องหัวย่อยนั้นถึงกับตะลึงไปเลยแบบนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเทพประธานเรนแอมก็คงจะจบไม่สวยแน่ๆแต่ทางอาจารย์ใหญ่นั้นกลับบอกมาว่าถึงแม้จะดูภายนอกเขาเป็นคนแบบนั้นแต่เขาน่ะเป็นคนช่างใส่ใจนะแล้วอีกอย่างนึงน่ะเธอรู้หรือเปล่าล่ะเรื่องของปานน่ะซึ่งทางน้องหัวยีก็ได้บอกมาว่าปานน่ะจะแบ่งออกเป็นขั้นลำดับพลังยิ่งมีปานเยอะเท่าไหร่ยิ่งสามารถใช้ขีดจำกัดของพลังเวทได้ยังไงล่ะแต่คนที่ได้รับปาน2เส้นคือพรจากสวรรค์ที่ได้รับเลือกจากเวทมนต์ส่วนปาน3เส้นก็คือพรสวรรค์ที่ได้รับเลือกจากพระเจ้าซึ่งทางเรนแอมน่ะขอเป็นชายคนแรกที่อายุน้อยที่สุดแต่กลับมีปาน3เส้นด้วยตัวเองยังไงล่ะแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางมาการ์เร็ตมาการองในตอนนี้น่ะมันได้แดงสุดๆหลังจากที่ได้รู้ว่าทางเรนแอมคนนี้น่ะเขาเป็นคนที่มีปาน3เส้นนี่มันไม่คิดเลยนะว่าจะมีคนรุ่นเดียวกันที่สามารถไปถึงปาน3เส้นแบบนี้ได้นะแต่ว่านะ
มันก็ยังคงมั่นใจอยู่ดีว่าพลังตัวโน้ตของมันน่ะถึงแม้จะมีป้าน3เซนก็คงจะหนีไปไม่รอดหรอกแล้วก่อนที่ทั้งคู่จะปะทะกันนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่ทางพระเอกในตอนนี้น่ะมัดได้เหล่าเพื่อนๆกำลังเล่นเกมสบายใจอยู่เลยล่ะแต่หลังจากที่มัดนั้นได้แพ้และเกมโอเวอร์เขาก็ได้ขอตัวออกไปทำธุระสักพักนะซึ่งทุกคนนั้นเกรงถึงตกใจไปเลยล่ะหรือว่ามัดเขาจะดวงตกเกี่ยวกับเรื่องนี้กันนะแบบนั้นไม่เอานะคงจะไม่เป็นแบบนั้นหรอกนะแต่แค่ที่จริงแล้วมัดไม่ได้สนใจอะไรหรอกแต่ที่เขารีบออกมาน่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาไม่อยากให้ทุกคนเห็นในตอนที่เขานั้นกำลังแอบกินชูครีมลิมิเต็ดก้อนนี้ยังไงล่ะซึ่งมันเป็นชูครีมที่เขาตั้งตารอมาโดยตลอดและสถานที่ที่ทางมัดวิ่งนั้นนั่นกลับกลายเป็นสถานที่เดียวกันที่ทางเรนแอมกับมาร์กาเร็ตมาการองน่ะมันกำลังบวกกันอย่างดุเดือดซึ่งมัดก็ได้เห็นทั้งหมดรวมถึงสิ่งที่ทางเรนแอมนั้นพูดถึงเขาอีกด้วยเหมือนเรนแอมนั้นจะเชื่อมั่นในตัวมัดอย่างสุดๆว่ามัดน่ะเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้อย่างแน่นอนทางเรนแอมนั้นอยากจะเอาทุกอย่างเป็นเดิมพันซึ่งทำให้ทางมาร์กาเร็ตมาการองนั้นถึงก็เบื่อหน่ายอย่างสุดๆนายนี่มันและดูเหมือนว่าทางเรนแอมจะรู้ได้ด้วยว่าแต่ที่จริงแล้วคนที่ไม่สนใจเกี่ยวกับเทพประธานในโรงเรียนอย่างมาร์กาเร็ตมาการองน่ะกลับมาสนใจในตัวของมัดเมอร์เดทแบบนี้มันก็เป็นเพราะว่าออเทอร์มาเดนสินะที่เป็นคนสั่งนายมานะถามมองมาการ์เร็ตมาการองนั้นถึงกับอึ้งตาแตกไปเลยเพราะมันก็เป็นความจริงนั่นแหละว่าทางไอแว่นนั้นเป็นคนสั่งเขาให้มาจัดการกับมัดนาซึ่งทำเอามาการ์เร็ตมาการองนั้นถึงกับดีใจเนื้อเต้นไม่คิดเลยนะว่าแรนแอมคนนี้น่ะจะเป็นคนฉลาดได้ถึงขนาดนี้แล้วทางมาการ์เร็ตมาการองก็ได้พูดมาว่าแน่นอนฉันไม่ได้สนใจเรื่องแบบนั้นเลยสักนิดซึ่งลูกน้องของมันก็ได้พูดบ้ามาว่าท่านมาการ์เร็ตมาการองน่ะทั้งที่เจอคนที่มีปานสามเซนกลับไม่ได้รู้สึกตื่นตระหนกอะไรเลยไม่แต่น้อยซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าในสมัยก่อนน่ะเขาเพียงแค่ไม่สนใจตำแหน่งเทพประธานแถมเขานั้นยังสามารถแย่งเหรียญทองมาจากเทพประธานรุ่นพี่ได้ถึง10เหรียญภายในตัวคนเดียวอีกด้วยซึ่งเขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์อันท่วมท้นและล้ำหน้าใครไปไกลแล้วล่ะแล้วในจังหวะนั้นทางมาการ์เร็ตมาการองน่ะมันก็ได้บอกให้ลูกน้องของมันเริ่มทำการประสานเสียงแล้วนี่ก็คือซอสออเคสตราไงล่ะแล้วก็ได้เกิดเป็นตัวโน้ตมหาศาลบุกโจมตีใส่ทางเทพประธานแล้วในจังหวะที่เทพประธานกำลังจะแย่อยู่นั้นท่าทีของเขาก็ได้เริ่มเปลี่ยนไปแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางครูใหญ่อีกครั้งครูใหญ่ได้อธิบายถึงปาน3เส้นน่ะซึ่งมันจะแตกต่างจากปาน2เส้นอย่างไหนๆนอกจากที่สามารถใช้พลังของเวทมนต์ได้เหนือขั้นขึ้นมาอีกมันยังมีอีก1สิ่งที่จะเปลี่ยนไปอีกด้วยนั่นก็คือคนที่มีปาน3เส้นน่ะสามารถปลดปล่อยรูปร่างแท้จริงของไม้กระทาได้ยังไงล่ะซึ่งไม้กระทาเปรียบเสมือนสิ่งที่ได้รับมาจากเทพเจ้าเป็นสิ่งที่สถิตพลังของทางเทพเจ้าไว้และภาพก็ตัดมาที่ทางเรียนแอมอีกครั้งเรียนแอมนั้นได้ระเบิดพลังออกมาและเขาก็ได้ปลดปล่อยรูปร่างที่แท้จริงของไม้กายสิทธิ์ออกมาทำทางมาร์กาเร็ตมาการองถึงกับอึ้งไปเลยเพราะพลังของมันน่ะกลับถูกลบหายไปโดยที่ยังไม่ได้ทำงานเลยด้วยซ้ำนี่นั่นหรอรูปร่างที่แท้จริงของไม้กายสิทธิ์ที่เปลี่ยนไปน่ะแล้วหลังจากนั้นไม้กายสิทธิ์ของเทพเจ้าที่ทางเรียนแอมปลดปล่อยออกมามันก็คือซอสเดนซึ่งพลังของมันนั้นนับว่าไม่ใช่เล่นเลยล่ะทำทั่วท้องฟ้านั้นได้เกิดเป็นฟ้าครึ้มและพร้อมที่จะทำทุกอย่างให้แหลกสะบันแล้วในทันใดนั้นเรนแอมก็ได้โจมตีมาเพียงแค่ฉับเดียวทำเอาผืนพระสุธานั้นถือกับแยกไปเสี่ยงๆแล้วทางมาการ์เร็ตมาการองมันก็ได้หายตัวไปและทางมัดก็ได้ปรากฏตัวมาด้านหลังของทางเรนแอมแล้วก็มาพูดคุยกันเรนแอมได้บอกทางมัดมาว่านี่นะใกล้จะถึงเวลาคัดเลือกแล้วนะฉันไม่ค่อยถนัดพูดอะไรให้ดูฉลาดหน่อยแต่ว่านะสิ่งที่นายกำลังทำน่ะมันกำลังดึงดูดคนที่ไม่หวังดีกับนายเข้ามาหาตัวซึ่งมันไม่มีอะไรดีเลยทั้งนั้นอีกอย่างนึงหากนายล้มเหลวแล้วก็ทุกอย่างมันก็จะจบสิ้นเพราะฉะนั้นจงชนะซะจงแสดงให้ทุกคนได้เห็นถึงการท้าทายครั้งแรกและได้รับผลตอบแทนมาซะฉันเพียงก็จะพูดเท่านี้แหละแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางมาการ์เร็ตมาการองซึ่งมันนั้นเหมือนจะได้รับบาดเจ็บเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นขนาดเจอพลังของเรนแอมเทพประธานที่ปลดปล่อยพลังเต็มที่มันยังสามารถหลบหนีพร้อมกับช่วยเหลือลูกน้องมาได้หมดซึ่งนี่นะทำมองมันนั้นถึงกับชื่นชมหัวใจไปเลยล่ะเทพประธานเรนแอมปาน3เส้นอย่างนั้นหรอในจำไม้แก้วสิทธิ์ที่มีขนาดใหญ่มีการยกระดับพลังเวทให้สูงขึ้นอีกสินะนี่นะสุดยอดมากเลยแต่ว่าแค่อนุภาพของคาถาแค่นั้นน่ะมันยังไม่เพียงพอหรอกซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าทางมาการ์เร็ตมาการองน่ะมันยังไม่เผยไตรธาตุแท้ของมันออกมาเพราะมันเป็นห่วงลูกน้องยังไงล่ะแต่ว่าของดีน่ะมันมักจะเก็บเอาไว้ทีหลังอยู่แล้วนี่คือทฤษฎีพื้นฐานยังไงล่ะแล้วหลังจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่ทางมาร์ทในตอนนี้น่ะมันได้กลับมาหาเพื่อนๆของเขาแล้วซึ่งเขานั้นได้นำเหรียญมาแบ่งให้ทุกคนอีกเพราะว่าเหรียญนี้น่ะทุกคนช่วยกันจึงอยากจะแบ่งให้ทุกคนคนละ3เหรียญน่ะแล้วหลังจากนั้นวันที่ถึงการคัดเลือกน่ะพวกเราก็มาสู้กันนะถามว่าทางฟินนั้นถึงก็น้ำตานองแต่ฉันน่ะไม่ไหวหรอกนะซึ่งทางแลนเองก็ยังตั้งหน้าตั้งตารอเรื่องนี้มาโดยตลอดเพราะเขาน่ะอยากจะช่วยน้องสาวสุดที่รั
าของเขายังไงล่ะและหลังจากนั้นทางคุณตาก็ได้เข้ามาพูดคุยกับทางมาร์ทเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยผ่านมาน่ะคุณตาไม่เคยปล่อยให้มาร์ทได้เผชิญกับโลกภายนอกและได้พบเจอกับสิ่งอื่นๆเลยขอโทษด้วยนะแต่ทางมาร์ทนั้นก็ไม่ได้ถือโทษโกรธอะไรคุณตาไม่หรอกครับถึงแม้ว่าในตอนนี้ผมจะได้ไปเรียนเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆแต่ผมกลับมีเพื่อนที่ไว้ใจและเชื่อถือได้ผมน่ะมีความสุขดีอยู่แล้วล่ะครับทำเอาคุณตานั้นถึงกับซึ้งไปเลยล่ะและหลังจากนั้นวันคัดเลือกเทพประธานก็ได้เริ่มขึ้นซึ่งทุกคนที่ได้เรียนมานั้นจะต้องมาเข้าร่วมที่โคลิเซียมแล้วทำการผ่านการทดสอบในครั้งนี้และคนที่เหลือเป็นคนสุดท้ายน่ะจะได้เป็นเทพประธานยังไงล่ะซึ่งคนที่จะผ่านมาถึงขั้นนี้ได้จะต้องมีเหรียญคนละ5เหรียญขึ้นไปซึ่งนี่น่ะมีแต่ตัวตึงกันทั้งนั้นเลยล่ะมีหนำซ้ำไอ้ทางมาร์กเดตมาการองนั้นมันยังได้มาลงแย่งเทพประธานกันอีกด้วยถามว่าทางครูใหญ่นั้นถึงกับอึ้งไปเลยล่ะมาการ์ดมาการองอย่างนั้นหรอแถมยังมาเข้าร่วมการทดสอบครั้งนี้อีกด้วยดูเหมือนว่าการประลองในครั้งนี้น่ะชักใจวุ่นแล้วล่ะแล้วทางพระเอกนั้นเขาก็ได้เดินมาเจอกับไอ้แว่นที่เป็นคนสั่งมาการ์ดมาการองให้มาเก็บเขาแลซึ่งไอ้แว่นนั้นก็ได้พูดถึงสิทธิมนุษยชนของคนที่ไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้น่ะมันก็ไม่ต่างอะไรกับขยะเลยนะมันสมควรจะต้องทำลายทิ้งให้สิ้นซากซะซึ่งมัดก็ไม่ได้สนใจอะไรแถมยังถอดเสื้อโชว์กล้ามหุ่นกำยำให้กับทางไอ้แว่นได้ดูอีกด้วยมีหนำซ้ำเขายังได้พูดคุยกับกล้ามเนื้อของเขาทุกมัดซึ่งกล้ามเนื้อแต่ละมัดน่ะล้วนแต่มีชื่อและสามารถพูดคุยได้ทั้งนั้นเลยล่ะทำไอ้แว่นนั้นถึงกับไปเลยแล้วทางมัดก็ได้ตอบมาว่าเข้าใจแล้วล่ะผมขอรับคำสบประมาณนั้นเอาไว้แล้วเขาก็ได้เดินจากไปอย่างหล่อเทแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางโคลอสเซียมในตอนนี้น่ะคนที่มีสิทธิ์จะเป็นเทพประธานคนต่อไปได้มารวมตัวกันที่นี่หมดแล้วแต่ละคนนั้นดูเหมือนจะแข็งแกร่งทั้งนั้นเลยล่ะซึ่งทุกคนในตอนนี้ก็จะรู้แล้วว่าทางมัดน่ะไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้นะทำให้ทุกคนนั้นต่อว่าทางมัดอย่างต้อยต่ำไอ้กระจอกเอ้ยแกน่ะควรจะถูกกำจัดทิ้งถามมอดอนและฟินนั้นถึงกับอึ้งไปเลยเดี๋ยวก่อนสิทางทีมมัดน่ะสะสมเรียมมาด้วยตัวเองแท้ๆแต่กลับต้องมาเจอแบบนี้เนี่ยนะทางฟินจึงได้คิดถึงใจมัดว่ามัดน่ะคงจะต้องรู้สึกไม่ดีอย่างแน่นอนซึ่งเขานั้นคงจะต้องพูดอะไรสักอย่างเพื่อเป็นการปลอบใจแล้วล่ะแต่หลังจากที่ฟินเดินมาถึงมัดสีหน้าของมัดนั้นกลับไม่รู้สึกไม่รู้สาอะไรเลยซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาน่ะไม่ได้สนใจอะไรตั้งแต่แรกแล้วล่ะนั่นสินะทำเอาฟินนั้นจอยไปเลยล่ะแล้วผู้ประกาศการแข่งขันก็ได้เริ่มประกาศออกมาว่าการแข่งนี้น่ะจะต้องเข้าไปอยู่ในป่าที่มีชื่อว่าเขตล่าของเหล่าผีร้ายซึ่งทุกคนนั้นจะต้องไปตามหากุญแจที่อยู่ในป่าแห่งนั้นแล้วก็หนีรอดออกมาจากแหล่งกบดานให้ได้ซึ่งตอนแรกดูเหมือนว่ามันจะเป็นเกมง่ายๆนะแค่เข้าไปชิงกุญแจมาเท่านั้นแบบนี้ไม่อันตรายอย่างที่เห็นนะแต่ดูเหมือนมันจะไม่มีเท่านั้นเพราะว่ากุญแจน่ะจะถูกใส่ไว้ในกระเพาะลมของปลาโทเอ็งเกิลซึ่งทุกคนจะต้องใช้เวทมนต์และเป่ามันให้แตกหากไม่สามารถทำได้แล้วก็ไม่สามารถเอากุญแจออกมาได้และมีหนำซ้ำนอกจากตามหากุญแจแล้วยังจะต้องหนีกับผีร้าย3ตนอีกด้วยซึ่งมันจะคอยตามล่าและสังหารทุกคนยังไงล่ะทำมอฟินนั้นน้ำตานองมาอีกแล้วแบบนี้คงจะได้จบชีวิตตั้งแต่แรกไงๆนี่นะหากเขาพลาดพังก็จะตายอยู่ดีแล้วก็ได้จบตอนที่3ตอนที่4เปิดมาแล้วการทดสอบการชิงตำแหน่งเทพประธานครั้งที่1ก็ได้เริ่มต้นขึ้นคือทุกคนจะถูกส่งไปณสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งจะต้องเข้าไปหากุญแจที่ถูกซ่อนเอาไว้ในกระเพาะปลาขนาดยักษ์แต่มันไม่ได้มีเท่านั้นหรอกเพราะจะต้องหลบหนีจากผีร้ายทั้ง3ตัวที่อยู่ซ่อนไว้ที่นั่นด้วยซึ่งผีร้ายพวกนี้นะได้ถูกสร้างมาด้วยพลังเวทมนต์ที่มหาศาลไม่สามารถโจมตีด้วยเวทมนต์ได้หรอกนะมีแต่จะต้องวิ่งหนีเท่านั้นแถมการแข่งขันในรอบนี้นะยังมีการถ่ายทอดสดให้เราผู้ชมได้รับชมกันอีกด้วยซึ่งทางฟินนั้นเขาจะเศร้าใจสุดๆเพราะเขาน่ะไม่อยากไปลงสนามในครั้งนี้เลยไหนใจตัวน่ากลัวพวกนั้นอีกแบบนี้แย่สุดๆเลยล่ะหลังจากนั้นพวกเขาก็ถูกสปอนเข้าไปแยกย้ายกันแต่ละทีซึ่งหลังจากได้เข้ามาได้ไม่ทันใดนั้นก็ได้มี1คนที่ถูกจัดการจนออกจากสนามนี้ไปซึ่งนี่นะนับว่าย่ำแย่สุดๆเพียงแค่ถูกพวกผีร้ายนั้นโจมตีครั้งเดียวก็ถึงกับโอเวอร์แล้วล่ะแถมยังบาดเจ็บสาหัสอีกด้วยแบบนี้นี่เองสินะซึ่งทางดอทนั้นก็ได้คิดหนักแล้วล่ะสรุปก็คือฉันจะต้องวิ่งหนีผีร้ายไปพร้อมกับหากุญแจที่ถูกซ่อนไว้ที่ไหนก็ไม่รู้สินะส่วนทางแลนเองเขากำลังเดินไปเรื่อยๆอยู่พร้อมกับคิดว่าการที่ต้องหากุญแจเพราะกำลังหนีผีร้ายโดยที่ไม่รู้ว่าทิศทางมันคือทางไหนนี่นะเป็นการทดสอบที่ยากมากเลยล่ะแต่ก็คงจะไม่ใช่ปัญหาหรอกซึ่งทางแลนนั้นได้คิดว่าหรือว่าบางทีแล้วอาจจะมีวิธีผ่านแบบอื่นอยู่ก็ได้นะไม่หรอกอย่างนั้นเราต้องขอลองดูหน่อยแล้วกันและหลังจากนั้นไม่ทันไรทุกคนก็ได้ทำการเดินหากุญแจกันซึ่งผีร้ายน่ะมันก็ได้เริ่มออกตามล่าเราผู้ลงแข่งขันกันทั้งนั้นไม่ว่าใครก็ไม่สามารถทำร้ายมันได้เพราะมันน่ะไม่สามารถเดทได้ด้วยพลังเวทมนต์ยังไงล่ะแบบนี้น่ะถือว่าย่ำแย่สุดๆและหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ทางพระเอกหรือว่าทางมาร์ทซึ่งมาร์ทน่ะได้เจอกับตัวผีร้ายตัวนี้แล้วแต่มาร์ทนั้นไม่รอช้าแทนที่จะหนีเขากลับกระซวกมาใส่ทางผี
ร้ายตัวนี้ไปเต็มๆเลยล่ะท่ามกลางการถ่ายทอดสดของเหล่าประชาชนทำให้ทุกคนนั้นถึงกับอึ้งตาแตกเดี๋ยวก่อนนะทำไมถึงทำแบบนั้นล่ะแต่ว่านะขนาดเป็นพลังของมาร์ทเหมือนจะยังไม่สามารถทำอะไรมันได้ถึงแม้ว่ามาร์ทนั้นจะเข้าทางมันเพราะมาร์ทน่ะไม่ได้ใช้เวทมนต์แต่ไงซะไอ้ผีร้ายตัวนี้น่ะมันมีการฟื้นฟูตัวที่สูงไปอย่างมากนี่นะไม่ใช่แค่เวทมนต์เท่านั้นเหมือนต่อใช้พลังก็ไม่สามารถทำอะไรมันได้แบบนี้แย่สุดไปเลยล่ะทำเอามาร์ทนั้นถึงกับจ่อยขนาดต่อยไปแล้วมันยังไม่ตายเหรอเนี่ยอีหยังวะครับแล้วมาร์ทแกตัดสินใจงั้นผมไม่ขอยุ่งดีกว่าและเขาก็ทำการวิ่งหนีอย่างสุดตีนแล้วก็ออกตามหากุญแจดอกนั้นน่ะมันอยู่ที่ไหนกันแน่แต่ในทันใดนั้นเขาก็ได้ถูกเวทมนต์สมอลทำให้ตัวเองนั้นหดเล็กลงเหลือกระจึงซึ่งนั้นทำให้เขาหลุดพ้นจากผีร้ายตัวนี้มาได้ซึ่งคนที่ช่วยเขานั้นดูเหมือนว่าจะเป็นรุ่นพี่ที่มาจากบ้านเดียวกันนี่แหละแล้วหลังจากทั้งคู่ได้แนะนำตัวกันทางรุ่นพี่คนนี้น่ะเหมือนจะมีข้อมูลเกี่ยวกับผีร้ายตัวนี้ไปอย่างมากซึ่งมันนั้นสายตาไม่ดีแต่มีการตอบสนองจากเสียงที่แม่นยำซึ่งวิธีการรับมือของมันก็คือการทำเสียงให้เบาที่สุดยังไงล่ะแล้วรุ่นพี่ก็ทำการขยายร่างของทางมันให้กลับคืนสภาพเดิมแล้วก็บอกว่าพลังของเขานั้นคือการย่อและหดสิ่งต่างๆได้อย่างอิสระไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามทำให้ในหัวของมัดนั้นนึกถึงการขยายส่วนชูครีมนี่นะสุดยอดเดียวทีเดียวหลังจากนั้นทางรุ่นพี่ก็ได้ขอร่วมมือจับปาร์ตี้กับทางมัดเพราะการแข่งขันในครั้งนี้นะดูเหมือนว่าหากเราร่วมมือกันจะเป็นผลดีมากกว่านะอย่างนั้นเหรอครับถึงมัดเองจะไม่เข้าใจก็เถอะซึ่งเขานั้นก็จะประมวลผลไม่ทันแล้วเกี่ยวกับข้อมูลที่เพิ่งจะได้รับมาแต่ไงก็เถอะคุณช่วยผมไว้นี่งั้นไม่อันตกลงนะครับซึ่งทำเอารุ่นพี่นั้นถึงไปเลยมัดเนี่ยเป็นคนที่ใจดีจริงเลยนะหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เริ่มทำการวางแผนกันซึ่งทางรุ่นพี่นั้นคิดว่าเหตุผลที่ทางพวกผีร้ายพวกนี้น่ะเฝ้าอยู่ตามนี้มีความเป็นไปได้สูงเลยล่ะว่าคุณแจนำมาอยู่แถวนี้ซึ่งรุ่นพี่ได้พูดแผนมามากมายแต่เหมือนกับว่ามันจะไม่ได้เข้าหัวมัดเลยแม้แต่คำเดียวรุ่นพี่นั้นถึงก็ปล่อยไปเลยงั้นเอาเป็นว่าเราจะไล่ตามพวกผีร้ายไปก็แล้วกันรับทราบครับและพวกเขาก็ได้ทำการไล่ตามผีร้ายกันแล้วภาพแกตัดไปที่ทางดอดสิ่งดอดนั้นมันได้ห้าวหาญได้อย่างมากมันได้แหกปากโวยวายเสียงดังเลยนะทำให้มันถูกตามล่าจากพวกผีร้ายสิ่งดอดก็ได้วิ่งกันสุดชีวิตส่วนทางแลนเองเขาก็ได้เจอกับผีร้ายแล้วเหมือนกันแต่ดูเหมือนไม่ใช่แค่นั้นเขาได้เจอกับลูกโป่งที่มีไว้เก็บกุญแจอีกด้วยนี่นะเหมือนทางแลนจะไปได้สวยทีเดียวส่วนทางมัดกับทางรุ่นพี่ในตอนนี้น่ะเขาได้ทางเสียงเงียบสุดๆและกำลังไล่ตามหลังทางผีร้ายตัวนั้นมาเรื่อยๆแต่ในจังหวะที่พวกเขากำลังย่องเหมือนมัดเขาดันสะดุดอะไรบางอย่างซึ่งเขานั้นเกือบจะหัวทิ่มไปเลยล่ะทำมารุ่นพี่นั้นแทบช็อกแต่ในทันใดนั้นมัดกลับหยุดการล้มของตัวเองไว้ได้ราวกับไมเคิลแจ็คสันมาเองอย่างนั้นซึ่งทำให้เขานั้นสามารถหลบหนีและเอาตัวรอดมาอีกได้หลังจากนั้นมัดก็ได้สังเกตเห็นถึงลูกโป่งประหลาดขนาดใหญ่ซึ่งดูเหมือนว่านี่สินะคือที่เก็บกุญแจน่ะซึ่งมันเป็นเครื่องมือเวทมนต์ขนาดใหญ่ซึ่งด้านล่างก็มีเครื่องสูบลมผมก็ต้องใช้เวทมนต์ทำการสูบลมเข้าไปทำให้ลูกโป่งแตกสินะซึ่งมัดนั้นก็ไม่รอช้าขอเพียงทำให้แตกก็พอสินะเขาได้ทำการเดินเข้าไปสัมผัสที่ตัวสูบลูกโป่งแต่ในทันใดนั้นเกิดมีเสียงดังขึ้นมาซึ่งมันก็ลอยพวกผีร้ายน่ะออกมาตามล่าพวกเขาพวกเขาจึงได้แต่วิ่งหนีอย่างสุดชีวิตซึ่งทำให้รุ่นพี่นั้นถึงกับเหงื่อตกไปเลยเดี๋ยวก่อนสีฟ้าแกเนี่ยมันโง่หรือบ้ากันแน่เนี่ยทำไมถึงได้ไปแตกแบบนั้นล่ะผมพลาดไปแล้วสินะครับรุ่นพี่ขอโทษด้วยละกันแต่ก็ช่างมันเถอะดูเหมือนว่าหากเราสัมผัสมันหรือพยายามสูบลมโดยตรงมันจะทำให้เกิดเสียงขึ้นมาสินะเพราะฉะนั้นต้องหาวิธีการทำอย่างอื่นเพื่อทำให้ไม่เกิดเสียงดังแล้วก็ทำให้ลูกโป่งนั้นแตกออกมาแต่ว่าจะทำยังไงดีล่ะซึ่งเวทมนต์ของรุ่นพี่นั้นสามารถเลื่อนขนาดของสิ่งของได้ก็จริงแต่ก็ไม่มีวิธีไหนที่จะสามารถสูบลมได้เลยซึ่งมัดนั้นก็ได้มีข้อเสนออะไรดีๆเขาไม่รอช้าเขาไว้บอกรุ่นพี่นั้นรีบเข้าทำตามแผนของเธอซึ่งรุ่นพี่ก็เป็นคนสังเกตการให้เอาล่ะพร้อมแล้วล่ะตอนนี้แหละนายรีบทำให้มันแตกเลยนะแล้วมัดก็ได้กระโดดเข้าไปจับที่ลูกโป่งแล้วพยายามจะทำให้ลูกโป่งมันแตกออกแต่ดูเหมือนว่าขนาดจับโดยตรงที่ลูกโป่งมันก็จะมีเสียงเหมือนกันทำให้เขาถูกตามไล่อีกแล้วแล้วพวกเขาก็ได้วิ่งหนีแม่แอบซ่อนที่เดิมซึ่งรุ่นพี่น่ะจะเหนื่อยหอบมาสุดๆเจ้าบ้าเอ้ยดูเหมือนว่าถึงแม้จะแตะลูกโป่งโดยตรงมันก็มีเสียงอยู่ดีสินะและแบบนี้จะว่าไงดีล่ะคงมีแต่จะต้องสูบลูกโป่งให้มันแตกแล้วก็ทำให้กุญแจลงมาเองเท่านั้นซึ่งหลังจากที่มาร์ทได้ฟังรุ่นพี่พูดแบบนั้นเขาก็ไม่รอช้าเขาได้ทำการทำลายเครื่องสูบลมอย่างไวแต่ดูเหมือนว่าขนาดเครื่องสูบลมได้แตกไปแล้วลูกโป่งกลับไม่แฟบลงมาเลยแฮเหมือนกับว่าจะใช้เวทมนต์อะไรบางอย่างทำให้มันตึงเข้าไว้ในลูกโป่งแบบนี้เอาไงดีล่ะเวทมนต์ของเราใช้วิธีแบบไหนได้บ้างนะและในจังหวะนั้นเหมือนมัดจะมีความคิดดีๆอีกแล้วเขาได้มองไปที่เครื่องสูบลมที่แตกออกและหลังจากนั้นไม่ทันไรมัดก็ได้บอกรุ่นพี่น่ะเตรียมเฝ้าสังเกตการอีกรอบเดี๋ยวเขาจะเป็นคนตัดการเองเตรียมพร้อมเลยล่ะมัดเริ่มงานได้เลยและรุ่นพี่ไม่รอช้ารีบใช้เวทมนต์ของเขานั้นขยายลูกโป่งให้มีขนาดใหญ่ขึ้นทำเอาทุกคน
นึกถึงกับอึ้งตาแตกไอ้หมอนั่นมันบ้าหรือมันโง่กันวะขยายลูกโป่งแบบนั้นมีแต่จะทำให้ลูกโป่งมันแตกแยกขึ้นมากกว่าเดิมและทุกคนได้หัวเราะทางรุ่นพี่นั้นเป็นไหนๆแต่ในจังหวะนั้นทางมาร์ทเขาก็ได้เต้นรำอย่างสบายใจพร้อมกับถอดเสื้อชูกล้ามนี่มันอีหยังกันละฟ้าทุกคนได้แต่สงสัยว่าไอ้นั่นอ่ะมันคิดจะทำอะไรกันแน่อย่าบอกนะหรือว่านั่นคือใช่เลยล่ะครับซึ่งนี่ก็คือสเต็ปการเต้นเบรกแดนซ์แต่ว่าเบรกแดนซ์มันจะช่วยอะไรในการทำให้ลูกโป่งแตกกันล่ะหลังจากนั้นไม่ทันไรมาร์ทก็ได้เริ่มทำการโชว์ของโดยการหมุนตัวเองเป็นลูกโค้งและทำให้เกิดพายุขนาดใหญ่ซึ่งนี่แหละเขาจะใช้แบบนี้ในการเติมลมเข้าไปและทำให้มันแตกไงล่ะซึ่งดุนพีเองเหมือนจะเห็นแววในตัวของมัดได้ด้วยมัดในหมุนตัวเองราวกับโทรโข่งแล้วก็ทำให้ลมได้ถูกเติมเข้าไปในลูกโป่งจนลูกโป่งได้แตกออกมาอย่างสำเร็จทุกคนนั้นได้แต่อึ้งตาแตกกันไปเลยล่ะไอ้หมอนี่มันคืออาวุธมนุษย์ชาร์จให้ตายเถอะและทางครูก็ได้กุญแจมาครอบครองโดยสำเร็จส่วนทางแลนเองก็เหมือนกันเขานั้นสามารถทำให้ลูกโป่งแตกได้อย่างง่ายดายโดยใช้เวทมนต์แรงน้ำถ่วงของเขาซึ่งนี่นะมันจะแตกต่างจากพวกของมัดอย่างเห็นและในตอนนี้ดูเหมือนว่าผู้ที่เข้ารอบนั้นจะมีมากมายแล้วล่ะส่วนทางฟินเองเขายังสั่นกลัวอยู่เลยแต่ยังไม่ได้ทำอะไรอีกด้วยแล้วทางดอทนั้นก็ได้เดินเข้ามาหาได้กุญแจหรือยังนายแต่สภาพของดอทนะดูเหมือนว่าจะเลือดออกหัวสุดๆซึ่งเขานั้นได้กุญแจเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยแต่ไงซะเอาเถอะหากนายยังไม่ได้ละก็เดี๋ยวฉันจะช่วยนายเองก็แล้วกันไม่ต้องห่วงหรอกแต่เดี๋ยวก่อนนะดอทหัวของนายน่ะเลือดไหลนองเลยนะหลังจากนั้นมัดก็ได้มาคุยกับรุ่นพี่ดูเหมือนว่าเราจะได้กุญแจสำเร็จไปแล้วนะครับรุ่นพี่แต่ทางมัดนั้นกลับส่งกุญแจดอกนั้นให้กับทางรุ่นพี่โดยเหตุผลที่ว่านี่นะเป็นเพราะรุ่นพี่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือไม่อย่างนั้นผมคงจะไม่ได้กุญแจดอกนี้มาหรอกเพราะอย่างนั้นรุ่นพี่รับไว้เถอะแต่รุ่นพี่นั้นกลับบอกว่านายเนี่ยมันเป็นคนดีเกินคาดเลยนะและรุ่นพี่ก็ได้บอกกับทางมัดมาอีกว่าตัวเขาน่ะได้ฟังเรื่องราวจากนายมาจากทางเรียนแอมแล้วล่ะไม่คิดเลยนะว่านายจะเป็นคนที่ใจดีขนาดนี้นะกุญแจดอกนั้นน่ะนายเก็บเอาไว้เถอะเดี๋ยวฉันจะหากุญแจอีกดอกเองแถมทางรุ่นพี่ยังได้บอกทางออกให้กับทางมัดอีกด้วยหากเดินตรงไปทางนั้นก็จะเจอทางออกที่เข้าสู่เส้นชัยได้โดยเร็วตอนนี้น่ะนายจะได้เปรียบในการคัดเลือกคนนะเพราะฉะนั้นนายไปเถอะซึ่งตอนแรกนั้นทางมัดก็ไม่ค่อยอยากจะทำอย่างนั้นหรอกแต่ไงซะเขาก็ไม่อยากจะขัดรุ่นพี่หรอกและในทันใดนั้นเขาได้ตอบตกลงและเดินออกไปพร้อมกับบอกขอบคุณทางรุ่นพี่แต่แท้ที่จริงแล้วเหมือนเหตุผลที่ทางรุ่นพี่นั้นปล่อยให้ทางมัดนั้นออกไปก่อนนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาสัมผัสถึงอะไรบางอย่างที่กำลังมุ่งมาเนี่ยสิและในทันใดนั้นไม่ทันไรทางรุ่นพี่ก็ได้ถูกโจมตีเข้าไปที่ตานี่นะทำให้เลือดนองไปเลยล่ะแล้วคนที่ปรากฏออกมานั้นก็ไม่ใช่ใครแต่เป็นคนจากบ้านออกกาซึ่งไอ้หมอนี่นะมีชื่อว่ากาปาโชลั่วหยางมันนั้นมีสีหน้าในโคตรขี้โกงเวลาหลังจากนั้นทางครูก็ได้เริ่มทำการปะทะกันทางรุ่นพี่ได้นึกถึงทางเทพประธานเรนแอมผมจะทำตัวให้สมกับการเป็นรุ่นพี่ได้ขึ้นบ้างไว้นะเรนและทางครูก็เริ่มทำการปะทะกันแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางสนามประลองในตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันได้กลับมารวมตัวที่นี่กันหมดแล้วแล้วในทันใดนั้นผลที่ปรากฏออกมาทำให้ทุกคนนึกถึงกับอึ้งนั่นก็คือทางมัดของเรานั่นแหละดูเหมือนเขาจะเป็นตัวตึงสุดๆส่วนทางฟินกับทางดอทก็ได้มาเข้ารอบแล้วเหมือนกันแต่สภาพของดอทนั้นเหมือนกับไปกัดกระหมากันมาเลยล่ะซึ่งเขานั้นได้อ้างวุ่นวายมากมายเหตุผลที่เป็นแบบนี้นะก็เพราะไปช่วยทางฟินหากุญแจนั่นแหละและเขาก็ได้ล้มลงไปหลังจากนั้นผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายก็ได้เดินมาไม่รู้ว่าเป็นใครกันแน่ที่จะเข้ามาในที่แห่งนี้ทุกคนนั้นได้แต่ลุ้นซึ่งทางมัดนั้นก็ได้พูดถึงทางรุ่นพี่ว่ารุ่นพี่นั้นเขาเป็นคนที่ใจดีมากเลยนะเขาให้กุญแจกับผมมาแถมดูเหมือนว่าจะมีอะไรบางอย่างที่แอบซ่อนอยู่แล้วมัดยังพูดไม่ทันขาดคำประตูก็ได้เปิดออกซึ่งคนที่เดินเข้ามานั่นก็คือรุ่นพี่ที่ช่วยเหลือมัดนั่นแหละแต่สภาพของเขานั้นย่ำแย่สุดๆแล้วในทันใดนั้นจู่ๆรุ่นพี่ก็เลยล้มลงไปกับพื้นแล้วคนที่เข้ารอบจริงๆน่ะดูเหมือนว่าจะเป็นคนของบ้านออกาไอกาปัสโชหลัวยางนั่นแหละมันได้เดินออกมาพร้อมกับเยียบหัวทางรุ่นพี่แถมยังได้ดูถูกทางรุ่นพี่น่ะเป็นแค่สวะไม่คู่ควรให้มายืนตรงนี้หรอกนะซึ่งในจังหวะนั้นถามว่าทางมัดนั้นโกรธจนหัวลุกเป็นไฟเขาได้เดินเข้ามาพูดกับทางกาปาโชว่าโกรธจะทำอะไรมากกว่านี้เลยนะครับไม่อย่างนั้นผมจะต่อยคุณสักหมัด นะครับถามว่าทางกาปาโชนั้นถึงกับอึ้งตาค้างไปเลยซึ่งทางฟิงก็ได้พูดถึงทางกาปาโชมาว่าไอหมอนี่นะเป็นตัวตึงของนักเรียนปีนี้เลยล่ะแถมอีกอย่างนึงเหมือนกับว่าจะมีความแข่งแกร่งเทียบเทียงกับทางแลนเลยด้วยซึ่งไม่รู้ว่าความสามารถของทั้งคู่นั้นใครจะเหนือกว่ากันแต่ว่านะมัดกล้าไปท้าทายหมอนี่แบบนี้มันก็สมกับเป็นมัดดีแหละนะหลังจากนั้นก็ได้มีผู้หญิงคนนึงนำผ้าเช็ดตัวกับน้ำมาให้กับทางกาปาโชได้ดื่มกาปาโชได้หยิบน้ำและเดินตรงเข้ามาหาทางมาร์ทพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าเป็นแค่สวะนะอย่าคิดมาต่อปากต่อคำกับฉันนะแล้วมันก็สาดน้ำใส่ทางมาร์ททุกคนนั้นได้อึ้งตาแตกแต่ดูเหมือนว่าน้ำที่สาดมันอ่ะจะไม่ได้โดนหน้ามั
ดเลยมัดได้เอาน้ำที่ทางการพัชโชนสาดมาใส่ลงไปในแก้วน้ำที่ผสมเวและทำการเขย่าและแดกมันไปซะอย่างนั้นทุกคนนั้นถึงกับอึ้งไปเลยไอหมอนี่ยังกล้ามากินเวโปรตีนต่อหน้าคนอื่นแบบนี้อีกนะทางที่สถานการณ์โคตรเจเนราสุดๆสิ่งทางมัดก็ได้บอกขอโทษไปพอดีว่าถึงเวลากินโปรตีนแล้วนะโปรตีนนะไม่สามารถเลื่อนเวลาได้เลยจำเป็นจะต้องกินมันให้ถูกเวลาด้วยนะครับแล้วทางมัดก็ได้บอกว่าเห็นคุณพูดแต่คำว่าสวะซ้ำๆไปเนี่ยผมน่ะยังไม่เคยเห็นใครที่แข็งแกร่งมากกว่าผมเลยนะครับซึ่งมัดนั้นจะขิงทางกาปาโชว์สุดๆถามว่าทุกคนนั้นได้แต่อึ้งกันไปอีกแล้วไอ้หมอนี่มันกล้ามากเลยนะแต่ว่าความจริงแล้วมัดน่ะมันยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความแข็งแกร่งน่ะมันคืออะไรกันแน่นะซึ่งทำให้กาปาโชว์นั้นพร้อมที่จะบวกกับมัดอย่างสุดๆแต่ทางคณะกรรมการนั้นก็ได้ห้ามเอาไว้ก่อนเพราะแค่นั้นล่ะการแข่งขันเริ่มต่อไปจะเริ่มขึ้นแล้วนะซึ่งการทดสอบในรอบนี้น่ะทุกคนจะถูกแบ่งเป็นทีมละ3คนซึ่งทางแลนนั้นมันจะได้ไปอยู่กับท่ามากระเล็กมากระรองเป็นทีมสีเหลืองส่วนทางกาปาโชนั้นมันได้อยู่ทีมสีแดงและก็ทีมสุดท้ายทีมของมาร์ทพวกเขานั้นอยู่ทีมน้ำเงินกันซึ่งทีมของมาร์ทมีมาร์ทดอทและก็ฟินแถมการทดสอบเข้ารอบต่อไปนี้ก็คือพวกเขานั้นจะได้รับผนึกกันคนละอันซึ่งทีมไหนสามารถทำลายผนึกของทีมตรงข้ามได้หมดก่อนทีมที่ผนึกแตกหมดก็จะเป็นฝ่ายที่แพ้ไปซึ่งทางกรรมการได้อธิบายอย่างยาวยืดทำเอาทางมาร์ทนั้นถึงกับแดกไปอีกแล้วเพราะข้อมูลมันมากเกินไปนะทางดอทนั้นต้องมาวายคณะกรรมการให้เดี๋ยวก่อนสิช่วยอธิบายมันง่ายๆกว่านี้หน่อยสิฟ้าแบบนี้น่ะมันจะเข้าใจได้ยังไงกันล่ะสรุปง่ายๆสิแล้วทางคณะกรรมการก็ได้สรุปให้ว่าสุดท้ายแล้วการต่อสู้เป็นทีมเพื่อทำลายผนึกของอีกฝ่ายค่ะอ๋ออย่างนี้เองสินะสรุปก็คือพวกเราแค่ทำลายผนึกของอีกฝ่ายก็พอแล้วนะถึงตอนแรกทางฟินก็จะหนักใจอยู่หรอกแต่ว่ามี2คนนี้คงยังไม่เป็นไรแต่ที่สำคัญก็คือทางแลนน่ะเขาอยู่ทีมตรงข้ามเนี่ยสิจะว่าไงดีนะหลังจากนั้นผนึกก็ได้ถูกส่งให้กับทุกคนซึ่งทางฟินเองก็ยังคงคิดหนักอยู่ซึ่งถ้าหากผนึกถูกทำลายไป3อันแล้วก็เราก็จะเป็นฝ่ายที่แพ้สินะแต่ไงเราคงจะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเพราะเรามีมัดกับดอทคุงอยู่แบบนี้คงจะสบายหายห่วงแต่ในทันใดนั้นทางฟินก็ได้ยินเสียงของผนึกที่แตกออกซึ่งนั่นดูเหมือนว่ามัดเขาจะได้พลาดท่าทำผนึกแตกออกแต่ยังไม่เริ่มงานเลยล่ะแถมยังมาทำหน้าเออใส่อีกพอดีว่ามือมันลื่นนะครับถามว่าทางฟินนั้นถึงก็วอยวายไปเลยล่ะแบบนี้ก็เหลือเพียงแค่2อันสินะหาก2อันแล้วก็แต่น่าจะยังไหวอยู่หรอกแล้วทันใดนั้นเสียงผนึกอีกอันก็ได้แตกออกซึ่งนั่นก็คือผนึกของทั้งดอทอีกแล้วดอทเผลอทำมือลื่นและทำผนึกแตกเข้าไปอีกแถมทางครูนั้นยังมีน้ำมานั่งไว้อะไรให้กับทางผนึกที่แตกออกพร้อมกับได้พูดบัฟและบอกทางฟินว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะพวกเราหนักจะปกป้องผนึกของนายเองแถมยังมีน้ำมันยิ้มสบายใจหายห่วงแต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้ทางฟินนั้นสบายใจขึ้นได้เลยหลังจากนั้นทุกคนก็ได้ถูกส่งเข้าไปในสนามซึ่งทางทีเป็นการแข่งแบบทีมแท้แต่ทุกคนกลับถูกสปอยไปต่างที่กันอีกอันดับแรกจะต้องออกตามหาทีมของตัวเองซะก่อนซึ่งนี่แหละทำโมฟินวัววายไปเลยทางทีบอกว่าเป็นการแข่งขันแบบทีมแท้ทำไมถึงสปอนแยกกันแบบนี้ล่ะพวกแกคิดจะทำอีกอย่างกันแน่แบบนี้นะมันโหดร้ายสุดไปเลยแล้วก็ได้จบตอนที่4ตอนที่5เปิดมาภาพได้เล่าถึงไม้กายสิทธิ์ที่เก่าแก่ได้สูตรทั้ง13ด้ามซึ่งมันมีเพียง13ด้ามเท่านั้นที่เป็นไม้กายสิทธิ์ที่สูงส่งและมีพรสวรรค์แสงอยู่ซึ่งใครก็ตามที่ได้ครอบครองมันน่ะล้วนแต่เป็นคนที่ได้บันดาลพรมาอย่างสูงส่งสำหรับผู้ที่ถือครองมันซึ่งมันก็มีชื่อเรียกว่ามาสเตอร์เคนแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่งานประลองรอบที่2ซึ่งในตอนนี้นะทุกคนก็ได้ถูกสปอนแยกย้ายกันออกไปตั้งแต่ละพื้นที่ทางทีไปการแข่งแบบกลุ่มแท้ซึ่งทางฟินนะนับว่าย่ำแย่สุดๆเพราะว่าทางมัดและดอทนะดูเหมือนว่าจะไม่มีผนึกอยู่แล้วมีเพียงแค่ของฟินอันเดียวเท่านั้นซึ่งทางแลนเองถึงแม้จะอยู่คนละทีมก็ยังแอบเป็นห่วงพวกนี้อยู่แบบนี้นะนับว่าเป็นสถานการณ์ที่แย่ที่สุดซึ่งมันก็ตรงตามเป้าดูเหมือนว่าฟินนะมันจะโชคร้ายไม่หยุดหย่อนเลยทีเดียวเพราะคนที่มันเจอในคนแรกนะดันเป็นคนที่ไม่น่าอยากจะเจอที่สุดมันคือกาปาโชรั้วยางยังไงล่ะรั้วหัวแดงก่อนหน้านี้ซึ่งมันนั้นกำลังจัดการกับชายบางคนอยู่เลยล่ะซึ่งดูเหมือนว่าชายคนนี้จะไม่สามารถสู้กาปาโชได้แม้แต่นิดเดียวแถมไม่ถูกทำลายผนึกไปต่อหน้าต่อตาพร้อมกับพูดจาดูถูกมากมายแต่ที่น่าสงสัยก็คือทำไมกาปาโชนั้นถึงมีมีดปักอยู่ที่แขนล่ะและทำไมมันถึงไม่ได้รับความเสียหายเพราะนั่นน่ะดูเหมือนว่าพลังของมันคือการสะท้อนความเสียหายทุกรูปแบบให้กับอีกฝ่ายนึงซึ่งนี่นะนับว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่รับมือยากที่สุดไปเลยล่ะซึ่งทางฟินเดนในงานเขาไม่รอช้ารีบทำตัวเองนั้นให้กลายเป็นกำแพงแล้วก็บอกว่าเขาน่ะไม่อยากเจอไอ้หมอนี่ที่สุดยังไงก็ต้องรักษาผนึกไว้ให้ได้ฉันคือกำแพงฉันคือกำแพงฉันคือกำแพงนะแต่ดูเหมือนว่าการพรางตัวเป็นกำแพงของฟินน่ะจะไม่ได้ผลเลยแม้แต่นิดเดียวทางกาปาโชได้โผล่มาด้านหลังของฟินทำเอาฟินนั้นถึงกับตกใจแทบฉี่ราดแต่ว่าเขาก็ยังใจแข็งอยู่ซึ่งทางกาปาโชเหมือนจะรู้จักทางฟินไปอย่างดีอีกด้วยเพราะฟินน่ะคือน้องของเรนแอมหรือว่าเทพประธานนั่นแหละ
แหละทั้งที่คนพี่มีพลังที่สูงส่งขนาดนั้นแต่คนน้องกลับผ่านไม่ได้แบบชิวเฉียดซึ่งทางกาปาโชนั้นมันไม่ชอบใจเลยล่ะที่ให้คนกระจอกนั้นมาอยู่ที่สนามแบบนี้ได้นะมันถึงอยากจัดการทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็ได้เริ่มเปิดใช้พลังของมันดูเหมือนว่ามันจะมีเทพธิดาที่เป็นพยาบาลน่ะปรากฏตัวมาด้านหลังของมันนี่น่ะไม่ไหวแล้วฟุ้ยไม่ว่ายังไงฟินไม่สามารถเอาชนะหมอนี้ได้อย่างแน่นอนมีแต่ต้องขอร้องเลยล่ะซึ่งทางฟินนั้นได้ขอร้องไม่ว่าจะทำยังไงก็ตามต่อให้ผมต้องเรียนรองเท้าหรือซอกเล็บผมก็จะทำให้ได้โปรดไว้ชีวิตผมเถอะแต่ว่าทางไอ้กาปาโชน่ะมันไม่สนใจอยู่ดีมันได้บอกว่าให้ส่งผนึกน้ำมาซาพอนายน่ะไม่คู่ควรหรอกซึ่งทางฟินนั้นไม่มีทางหักหลังเพื่อนแน่นอนหากเขาส่งผนึกนี่ให้ละก็ทั้งฟินทั้งมาร์ทและก็ดอททุกคนจะตกรอบละสิฟินจึงไม่มีทางเลือกเขาคิดพยายามที่จะรับมือมันแต่ว่าในทันใดที่เขานั้นคิดจะหยิบไม้แกสิขึ้นมาเขาก็ถูกการโจมตีแบบไม่รู้ตัวเลยเนี่ยสิมันอะไรกันน่ะแบบนี้รับมือไม่ไหวหรอกแต่ว่ายังไงซะเขาก็มีทางปล่อยผนึกนี้ออกจากมือไปอย่างเด็ดขาดเขาจะไม่ทำให้มัดและดอทน่ะผิดหวังในตัวเขาอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าตัวเขาจะอ่อนแอและน่าสมเพชอยู่บ้างก็เถอะซึ่งในตอนนั้นน่ะทำให้กาปาโชนั้นรู้สึกไม่สบอารมณ์มากกว่าเดิมส่งมันมาซะไอคนกระเจาะอย่างแกน่ะมันไม่คู่ควรหรอกซึ่งสถานการณ์ในตอนนั้นดูเหมือนว่าทางมัดน่ะกำลังวิ่งตามหาฟินด้วยความเร็วแสงอยู่เลยล่ะซึ่งก็ไม่รู้ว่ามัดจะเข้ามาช่วยเหลือทางฟินทันหรือเปล่าส่วนท้ายมาร์กาเร็ตมาร์การองนั้นมันก็เริ่มลิดลายชื่อคนที่น่าสนใจในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นทางแลนซึ่งมีพรสวรรค์โดดเด่นอยู่แล้วก็ทางมาร์ทที่เป็นคนที่ไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้ส่วนอีกคนนึงที่ถือเป็นตัวตึงในเรื่องนี้นั่นเลยก็คือทางกาปาโชลัวยางนี่แหละซึ่งหมอนั้นเป็นผู้อัจฉริยะที่ถูกเลือกโดยไม้กายสิทธิ์ซึ่งเป็นสมบัติของประเทศแถมยังเป็นผลไม้ที่ยังดิบไม่สุกงอมนี่นะน่าอร่อยจังเลยนะทำให้มาร์กาเร็ตมาร์การองนั้นถึงกับเนื้อเต้นสุดๆอยากจะเจอกับไอ้หมอนี่ยังเลยนะแล้วภาพก็เลยตัดมาที่ทางฟินอีกครั้งฟินในตอนนี้นะเขาได้ถูกแทงจนพุนไปทั้งตัวแล้วแต่ยังไงซะเขาก็ยังคงหาทางที่จะหลบหนีจากทางไอ้หมอนี่ให้ได้ซึ่งไม่ว่าจะทำยังไงก็ตามขอเดิมพันด้วยนี่ก็แล้วกันหลังจากนั้นเขาก็เริ่มไล่เวทแดนเจอรัสซึ่งนี่นะเหมือนจะไม่ใช่เวทจริงๆนะแต่เป็นเพียงการหลอกล่อให้ทางกาปาโชนั้นแงนมองขึ้นไปบนฟ้าและเขาก็ได้วิ่งหนีสุดตีนซึ่งกว่าทางกาปาโชจะรู้ทางฟินก็ได้วิ่งไปไกลแล้วล่ะและในระหว่างนั้นกาปาโชก็ได้เริ่มตามฟินมาเรื่อยๆแต่จู่ๆตัวเขานั้นก็ได้ถูกเวทมนต์อะไรบางอย่างแล้วก็ได้ถูกวาร์ปให้ไปอยู่ณสถานที่ตอนแรกที่เขานั้นได้จัดการกับไอ้คนเสื้อเหลืองก่อนหน้านี้ทำเอาทางกาปาโชนั้นถึงกับอึ้งไปเลยนี่มันทีแรกที่เราจัดการไอ้หมอนั่นเนี่ยสิและศพของไอ้หมอนั่นที่เราจัดการไปหายไปไหนแล้วล่ะดูเหมือนว่าพลังที่แท้จริงพลังก้นหีบของทางฟินนั้นคือพลังในการสลับตำแหน่งน่ะซึ่งฟินในตอนนี้คิดว่าเขาน่ะสามารถหนีรอดมาได้แล้วนะตอนนี้ก็วิ่งมาไกลพอสมควรแล้วคงจะไม่ถูกตามอย่างแน่นอนแต่ทันใดนั้นเขากลับถูกโจมตีที่ขาอย่างไม่รู้ตัวซึ่งเหมือนว่าทางกาปาโชน่ะมันจะไล่ตามมาอย่างติดๆทำเอาทางฟินนั้นแทบอยากจะร้องไห้ไปเลยล่ะแล้วมันก็ได้พูดว่านายรู้ซึ้งแล้วใช่ไหมถึงความแตกชั้นของเราน่ะไม่ว่ายังไงนายกับฉันมันก็ต่างกันเกินไปแถมมันยังได้เหยียบขาของฟินนั้นที่ได้บาดเจ็บสาหัสอยู่ทำเอาฟินนั้นเจ็บปวดสุดๆเอาละแกส่งมาได้แล้วล่ะทำมาอย่างนั้นแล้วมันก็เริ่มแทงตัวเองไม่อีกครั้งซึ่งทำให้ฟินนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสขึ้นมาเรื่อยๆมีหนำซ้ำมันจะได้เอามีดมาจ่อที่คอพร้อมจะปิดฉากทางฟินซาซึ่งทำให้ฟินนั้นนึกย้อนกลับไปในตอนที่ได้อยู่กับทางมาร์ทซึ่งมาร์ทได้บอกเขามาว่าฟินน่ะเป็นเพื่อนคนแรกแถมยังเป็นคนที่ใจดีที่สุดเขาน่ะโชคดีจริงๆเลยนะที่ได้นายเป็นเพื่อนนาและซึ่งคำพูดนั้นของมาร์ททำให้ฟินนั้นฮึดสู้ขึ้นมาอีกครั้งไม่ว่ายังไงเขาก็จะไม่ยอมรอแต่ว่าในตอนนี้น่ะเหมือนจะไม่มีทางหนีรอดได้แล้วทุกคนที่ดูการถ่ายทอดสดอยู่ถึงกับอึ้งตาแตกนี่นะเขาจะฆ่าหมอนี่จริงๆงั้นหรอเลมอนเองก็รู้สึกว่านี่มันจะโหดร้ายเกินไปแล้วนะแต่ในจังหวะความเป็นความตายนั้นจู่ๆมาร์ทก็ได้พุ่งมาพอดีพร้อมกับกระชากหัวทางกาปาโชน่ะกระแทกกำแพงไปอย่างเต็มๆซึ่งฉากนี้น่ะเทไปอย่างมากไปเลยล่ะในที่สุดดูเหมือนฟินก็จะรอดไปได้แล้วนะแต่หลังจากนั้นจู่ๆทางมาร์ทเขากลับได้รับบาดเจ็บซะเองเนี่ยสิมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะถึงแม้ว่ามาร์ทจะไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วทางกาปาโชมันก็ได้เริ่มเรียกเทพธิดาของมันออกมาอีกครั้งพร้อมกับได้บอกว่าไม้กายสิทธิ์ของมันน่ะคือไม้กายสิทธิ์ที่พิเศษกว่าด้ามอื่นซึ่งทุกการโจมตีที่มันได้รับนั้นจะถูกปกป้องด้วยอัตโนมัติมันน่ะตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยได้รับความบาดเจ็บแม้แต่ครั้งเดียวแต่มัดก็ไม่สนมัดได้พุ่งทะลวงไปโจมตีมันอีกครั้งถึงแม้ว่าตัวเองจะได้รับบาดเจ็บก็เถอะพูดอะไรของนายน่ะไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยแล้วหลังจากที่ทางกาปาโชนั้นได้อธิบายถึงพลังของตัวเองให้กับทางมัดและทุกคนได้รับรู้ทำให้ทุกคนถึงกับอึ้งไปเลยกับความสามารถของมันน่ะแบบนี้จะรับมือยังไงได้ไหวและกาปาโชก็ได้เริ่มโจมตีใส่ตัวเองเพื่อให้มัดได้รับอาการบาดเจ็บไปเรื่อยๆแถมตัวมัน
ยังรักษาบาดแผลได้อย่างความเร็วสูงแบบนี้นะไม่ไหวหรอกทำออฟฟิศนั้นได้แต่นอนอึ้งสถานการณ์นี้นับว่าย่ำแย่สุดๆซึ่งมีหน้ำซ้ำหลังจากนั้นนะทายกับพระโชมมันก็ได้เริ่มดูถูกทั้งฟินและมัดไปเรื่อยๆเพราะว่ามัดน่ะมันไม่คู่ควรหรอกที่จะมาต่อกรกับมันนะอีกอย่างนึงมันเกลียดคนอย่างพวกมัดมากที่สุดเลยโดยเฉพาะทั้งฟินทั้งที่อ่อนแอและกระจอกแถมมันทำอะไรไม่ได้เมื่อเทียบกับพี่ชายแล้วนับว่าอยู่ต่างชั้นกันมากเกินไปนายนะไม่ควรมีตัวตนอยู่เลยเหมือนกับว่าอยู่ผิดที่ผิดทางตั้งแต่แรกนายไม่สมควรมาอยู่ที่นี่เลยนะไอ้กระจอกทำมาทางฟินนั้นถึงก็เงียบคอตกแล้วมาร์ตก็ได้เข้ามาปกป้องทางฟินโดยพูดขึ้นมาว่ามันก็จริงอยู่ที่ทางฟินนะเหมือนจะเป็นอย่างนั้นถึงแม้ว่าเขาจะทำอะไรไม่ได้แต่ว่านะการรีบยอมแพ้กับสิ่งที่ยังไม่ได้ทำนะมันคือทางที่ฉลาดที่สุดแล้วงั้นหรอมันไม่ใช่หรอกสำหรับนายแล้วฟินอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่สำหรับฉันแล้วมันไม่ใช่หรอกแต่ว่านะฟินนะกล้าเผชิญหน้าอย่างเด็ดเดี่ยวถึงแม้จะรู้สึกกลัวถึงแม้จะต้องต่อกรกับคนที่รู้อยู่ว่าไม่สามารถเอาชนะได้หากเป็นนายล่ะน่าจะกล้าทำอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วมัดจะได้เริ่มง้างหมัดอย่างสุดกำลังพร้อมกับเข้าไปตะบันหน้าทางกาปาโชอย่างเต็มกำลังมีหนำซ้ำยังรัวหมัดเข้าไปเรื่อยๆอีกซึ่งในตอนนี้นะทางฟินและคนอื่นนั้นคิดว่ามัดคงจะบ้าไปแน่ๆการทำแบบนั้นนะมีแต่จะสร้างความเสียหายกับตัวเองเท่านั้นแต่มันไม่เป็นแบบนั้นหรอกเพราะจู่ๆดูเหมือนว่ามัดจะสามารถทำให้รูปันเทพธิดาน่ะเริ่มเกิดรอยร้าวได้ทางที่ไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้มาก่อนเหมือนกับว่าความเสียหายที่มัดสร้างน่ะมันจะเร็วเกินไปจนเทพธิดาไม่สามารถปกป้องทางกาปาโชเอาไว้ได้แล้วมัดก็ได้เริ่มรวมมัดให้หนักขึ้นกว่าเดิมและในที่สุดหน้ากากของทางรูปันก็ได้แตกออกแล้วมัดก็ได้พูดทิ้งท้ายกับทางกาปาโชมาว่านายล่ะกล้าเผชิญหน้ากับฉันเหมือนกับฟินคุ้งหรือเปล่าล่ะฉันที่เก่งกว่านายเป็นล้านเท่าน่ะซึ่งในตอนนี้เหมือนทางกาปาโชจะเริ่มถูกใจในทางมัดเลยไม่ใช่น้อยเพราะเป็นครั้งแรกเลยนะที่ทางรูปปันเกิดรอยร้าวแบบนี้น่ะแต่ว่าหลังจากที่รูปปันเกิดรอยร้าวได้รับบาดเจ็บเทพธิดาจะเริ่มการปรับตัวอย่างอัตโนมัติยิ่งได้รับการโจมตีเท่าไหร่การป้องกันก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นหลังจากนั้นเทพธิดาก็ได้เริ่มแปลงร่างเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวแล้วก็เริ่มใช้เข็มฉีดยาที่อยู่ในมือน่ะโจมตีใส่ทางมัดไปเรื่อยถึงแม้มัดจะหลบได้ก็ยังโดนการโจมตีทางกาปาโชซึ่งกาปาโชนะไม่ได้ปากดีมาอีกว่าฉันนะเริ่มจะชอบใจนายนะถึงแม้ตอนนี้มันจะเบลอสำหรับฉันก็เถอะแต่ว่าฉันจะไม่ฆ่านายง่ายๆหรอกแล้วหลังจากนั้นมัดก็ได้เริ่มหยิบไม้กายสิทธิ์ขึ้นมาทำเอาทางกาปาโชนั้นอึ้งตาแตกไอ้หมอนี่ใช้ไม้กายสิทธิ์ด้วยอย่างนั้นหรอแถมไม้กายสิทธิ์นั่นนะหลังจากนั้นไม้กายสิทธิ์ก็ได้เริ่มบิดออกซึ่งทุกคนนั้นถึงกับอึ้งเลยเพราะว่าทางมัดใช้เพียงแค่มือเปล่าสามารถเปลี่ยนรูปร่างของไม้กายสิทธิ์ที่เป็นเหล็กได้ด้วยอย่างนั้นหรอซึ่งสิ่งที่มัดทำนั้นก็คือเปลี่ยนไม้กายสิทธิ์ให้กลายเป็นไม้เทนนิสนี่นะมันอะไรกันฟ้าแถมลูกเทนนิสยังกลายเป็นลูกเหล็กอีกแล้วมัดก็เริ่มทำการโจมตีโดยใช้ไม้เทนนิสเนี่ยโจมตีใส่ไปที่รูปปั้นด้านหลังและโจมตีไปซ้ำๆที่จุดเดิมซึ่งนี่นะดูเหมือนว่าจะเป็นแผนที่ดีเลยไม่ใช่น้อยถึงแม้ว่าทางรูปปั้นจะโจมตีใส่มัดไปเรื่อยมัดก็สามารถหลบได้อย่างสบายใจถามมาทุกคนนั้นถึงกับอึ้งไปเลยไอ้หมอนี่มันมนุษย์หรือเปล่านะทางที่ถูกรูปปั้นนั้นโจมตีด้วยเข็มฉีดยามากขนาดนั้นกลับสามารถหลบได้อย่างง่ายดายพร้อมกับโจมตีไปที่จุดเดิมของรูปปั้นจึงทำให้เกิดรอยร้าวไอ้หมอนี่นะมันจะโหดเกินไปเลยฟุยหลังจากนั้นมัดก็ได้โจมตีทำการปิดฉากทำให้รูปปั้นนั้นแหลกละเอียดคาตาไปเลยล่ะแล้วมัดก็ได้พุ่งเข้ามาใส่ทางกาปาโชที่กำลังอึ้งเออแดกอยู่ไม่เคยรู้สินะว่าการเจ็บปวดเป็นยังไงนะเดี๋ยวฉันจัดให้เองแล้วมัดก็ได้ใช้ไม้เทนนิสเหล็กที่อยู่ในมือฟาดเข้าไปเต็มกระบาลของทางกาปาโชทำออกมานานเลือดออกนองและก็โซลมเหมือดไปเลยล่ะนี่มันไม่จริงนะไอ้หมอนั้นสามารถเอาชนะกาปาโชที่ถูกรับเลือกจากไม้กายสิทธิ์อย่างมัสเตอร์เคนได้ด้วยอย่างนั้นหรอนี่มันเกินคาดไปแล้วนะซึ่งหลังจากได้กาปาโชนั้นได้รับรู้ถึงการเจ็บปวดไปครั้งแรกเขานั้นสติเริ่มเลือนลางไปแล้วล่ะยิ่งหัวใจยิ่งเต้นความเจ็บปวดก็ยิ่งเจ็บปวดมากขึ้นกว่าเดิมนี่แหละความเจ็บปวดที่ทุกคนนั้นต้องเจอซึ่งทำให้กาปาโชนั้นเริ่มเข้าใจแล้วล่ะแต่สิ่งที่ไม่เข้าใจนั่นก็คือทำไมคนอย่างมาร์ทถึงกล้ารับความเจ็บปวดมากมายขนาดนี้เพียงเพราะเรื่องของคนอื่นกันนะนายนี่มันฉันแพ้โดยสมบูรณ์แบบจริงๆเลยล่ะแล้วก็ได้จบตอนที่5ตอนที่6เปิดมาในตอนนี้ทำมากระเด็นมากระรองหนามันได้มาจากการกับไอ้พวกชุดเดียวทั้ง2คนซึ่งมันได้ดูถูกพวกเขาอีกว่าเจ้าพลนี้นะเป็นเพียงแค่นักสู้ระดับต่ำเท่านั้นซึ่งมันมีความสามารถในอ่านความแข็งแกร่งจากพลังเสียงโน้ตได้ซึ่งจะมีโน้ตทั้งหมด7ตัวไอ้เจ้าพลนี้2คนนะอยู่เพียงแค่ระดับเรระดับแรกเท่านั้นซึ่งจะแตกต่างจากมันอย่างมหาศาลแถมมันได้ทำการโจมตีโชว์ไปทำให้2คนนี้แทบจะหมดท่าไปเลยในทันทีหลังจากนั้นมันก็ได้บอกค่าระดับพลังของตัวเองว่าตัวมันนะอยู่ระดับก่อนสุดท้ายยังไงล่ะซึ่งพลังไม่ได้แตกต่างมหาศาล
เลยล่ะหลังจากนั้นกรรมการก็ได้บอกว่าให้จบการต่อสู้ซะเพราะในตอนนี้น่ะสูญเสียคนมากเกินไปทุกคนจะได้ดีใจลั่นโดยเฉพาะทางไอดอทล่ะนะซึ่งมันน่ะแทบจะยังไม่ได้ทำอะไรเลยแต่กำลังจะได้ออกมานั้นมันได้ทำทีว่าเขาเป็นนักข่าวแล้วเข้ามาสัมภาษณ์ทางมาร์สเกี่ยวกับดนตรีว่าซึ่งในครั้งนี้เป็นยังไงบ้างซึ่งมัดนั้นก็ได้ตอบมาเพียงคำเดียวอยากกินชูครีมจังซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยกับเรื่องในทางดอทนั้นถามหลังจากนั้นจู่ๆเสียงทุกอย่างก็ได้เงียบสงัดทำมาทางอาจารย์ใหญ่นั้นถึงก็พูดมาเลยว่าหลังจากนี้จะเป็นศึกหนักสำหรับมาร์สเบิร์นเดย์นายจะทำได้หรือเปล่านะแล้วทุกคนก็เริ่มพูดกันว่าหรือว่าเขาคนนั้นเริ่มจะเอาจริงได้สินะคนคนนั้นที่ไม่เคยเอาจริงมาก่อนน่ะเป็นคนคนเดียวที่สามารถต่อสู้กับเทพประธานเรนแอมได้อย่างสูสีซึ่งเขาคนนั้นก็ไม่ใช่ใครเขาคนนั้นคือมาร์กาเร็ตมาการองนั่นแหละมันได้ปรากฏมาด้านหลังของทางมาร์สแล้วก็บอกว่าฉันตั้งหน้าตั้งตารอการต่อสู้รอบถัดไปอยู่นะพร้อมก็ได้เดินจากไปอย่างหล่อเท่และทางอาจารย์ใหญ่ก็ได้มีทางหัวขาวเทพประธานอีกคนนึงเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของท่ามาการ์เด็ตมาการองน่ะซึ่งเขาคนนี้เปรียบได้เหมือนว่าเป็นฟ้าประธานมาเลยล่ะทั้งพลังที่แข็งแกร่งอย่างน่ากลัวเขาคนนี้ในประวัติศาสตร์แล้วเรียกได้ว่าใกล้เคียงกับเทพประธานมากที่สุดแล้วล่ะท่ามาการ์เด็ตมาการองน่ะแถมท่าหัวขาวยังเคยเห็นท่ามาการ์เด็ตมาการองนั้นอารวาสอีกด้วยแต่ดูเหมือนว่าทางครูใหญ่น่ะเขาจะไม่ได้สนใจอะไรมากนักถึงเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องจริงก็เถอะทำให้ท่าเทพประธานหัวขาวนั้นเริ่มสนใจแล้วล่ะว่าทำไมคนอย่างมาร์ทถึงมีเสน่ห์ถึงขั้นให้ทุกคนมาสนอกสนใจได้ขนาดนี้กันนะไอหมอนี่ถ้าพูดถึงด้านพลังแล้วมันจะแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดกับทั้งมาการ์เด็ตมาการองเลยและจะทำไงถึงจะสามารถเอาชนะได้กันล่ะช่างน่าสนใจจริงๆหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ทั้งมาการ์เด็ตมาการองซึ่งลูกน้องของมันที่กลัวตายได้มาพูดว่าในตอนนี้นะมันได้รู้เรื่องของทางมาร์ทมาเรียบร้อยแล้วว่าไอหมอนั่นนะมีข่าวหรือว่าไม่สามารถใช้เวทมนต์ด้วยนะเพราะฉะนั้นส่งผมไปว่างยามซะเถอะทำให้มาการ์เด็ตมาการองนั้นเถอะโกรธจัดอย่ามาขัดขวางและทำน้ำไม่ขุนซะสิเรื่องนี้ฉันจัดการเองรวมถึงนายด้วยนะซึ่งมันนั้นก็ได้พูดกับทางเทพประธานอีกคนนึงที่เป็นคนสั่งให้มาเก็บมาร์สไอ้หมอนี่ก็ได้ตอบมาว่ามันไม่ยุ่งหรอกดาบได้ทำตามแผนของมันนะและหลังจากนั้นภาพก็ตัดกลับมาที่ทางมาร์สซึ่งมาร์สในตอนนี้เองเขากำลังกลุ้มใจเลยล่ะและเขาก็ได้เริ่มพูดอะไรออกมามากมายเกี่ยวกับเรื่องที่ว่ารู้หรือเปล่าล่ะว่าทำไมมนุษย์ถึงได้มีแขนนั่นก็เป็นเพราะว่ามันถูกออกแบบมายกดัมเบลไงล่ะรู้หรือเปล่าล่ะว่าทำไมมนุษย์ถึงต้องมีขาเพราะมันก็ถูกออกแบบมาให้เราทำท่าสควอทยังไงล่ะซึ่งทางมัดนั้นจะได้พูดจาเกี่ยวกับแต่เรื่องการออกกำลังกายทั้งนั้นแถมทางดอทนั้นยังได้บรรเลงเพลงให้เพื่อเป็นการปลุกเร้าอารมณ์อีกด้วยส่วนทางน้องเลมอนเองน้องก็จะจิตตกเกี่ยวกับเรื่องความรักเหมือนกันทำเอาทางฟินนั้นแทบไปรับไม่ไหวกับปาร์ตี้นี้แล้วล่ะและในทันใดนั้นจู่ๆทุกคนนั้นก็ถึงตกใจเพราะว่าทางเทพประธานในหัวขาวน่ะจู่ๆมันก็ได้ปรากฏมาตรงหน้าของทุกคนแถมมันนั้นยังได้มาชวนทางมัดให้มาเล่นเกมกันด้วยนะซึ่งมัดก็ได้รีบขอปฏิเสธไปแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยทำมาทางดอทนั้นเธอก็ชื่นชมไปเลยว่านายแน่มากขนาดอยู่ต่อหน้าเทพประธานยังกล้าปฏิเสธได้ลงคอแบบนี้นะทำมอทายหัวข่าวนั้นถึงกับยิ้มและพูดออกมาเลยและมันก็ได้บอกว่ามันนะคือผู้ตรวจสอบนะมันเป็นหัวหน้าฝ่ายดูแลทรัพยากรมนุษย์ซึ่งทุกคนที่จะผ่านมาเป็นเทพประธานจะต้องผ่านการตรวจสอบจากมันซะก่อนซึ่งไม่ว่าใครหากไม่ผ่านการตรวจสอบหรือมันไม่ชอบใจละก็มีอาจเป็นเทพประธานได้หรอกนะซึ่งมัดที่ได้ฟังอย่างนั้นเขาก็ได้รีบเปลี่ยนแจ้งทั้งควันในลาทำมอทุกคนนั้นถึงกับอึ้งไปเลยแถมมัดนั้นยังได้พูดย้ำๆอีกว่าผมจะเล่นครับยิ่งทำให้ทางฟินนั้นหนักไปกว่าเดิมอีกนะซึ่งเกมที่พวกเขาจะเล่นกันนั่นก็คือเกมหันหน้ารองฮุยซึ่งเกมนี้ก็ง่ายๆเพียงแค่มีอีกฝ่ายหนึ่งจะชี้นิ้วไปตามทางส่วนอีกคนหนึ่งจะต้องหันไปทิศตรงข้ามกับที่นิ้วชี้หากใครทำได้แล้วก็ฝั่งนั้นจะถือเป็นฝั่งชนะและอีกอย่างหนึ่งหากมัดชนะได้ท้ายหัวขาวก็จะให้มัดนั้นผ่านกฎโดยที่ไม่ต้องไตร่ตรองเลยล่ะซึ่งมัดที่ได้ฟังอย่างนั้นเขาจะได้ทำการควงนิ้วโชว์อย่างมหาศาลแต่ว่านะถึงแม้พลังของมัดจะเร็วก็เถอะแต่ท้ายหัวขาก็บอกว่ามีเพียงมันเท่านั้นที่จะเป็นคนเลือและเป็นคนชี้ส่วนมัดจะต้องหลบให้ได้มีหนำซ้ำมัดจะต้องอยู่ในกรอบที่มันกำหนดไว้โดยห้ามออกจากกรอบนั้นไปอันขาดภายในระยะเวลา3นาทีน่ะแล้วทันใดนั้นไอ้หมอนี่มันก็ได้เริ่มชี้เลยล่ะอันดับแรกมันก็ได้ชี้ขึ้นไปที่ด้านบนแล้วนะซึ่งมัดก็ได้รีบก้มหัวหลบอย่างไวแต่ว่าไม่จบแค่นั้นหรอกจู่ๆก็ได้มีพลังปริศนาพุ่งเข้ามาโจมตีใส่หน้ามัดซึ่งทุกคนได้คิดว่ายังไงซะมัดจะต้องเงยหน้าขึ้นอย่างแน่นอนแต่มัดกลับหลบการโจมตีในครั้งนั้นได้หลังจากนั้นท้ายหัวขาวน่ะมันก็ได้เริ่มโจมตีโดยการชี้ทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็ได้มีการโจมตีปรากฏมาทันหน้าทำให้มัดนั้นทำการเสยกลับและโจมตีกลับได้ทั้งหมดซึ่งทำให้ทางหัวขาวนั้นชื่นชมไปมากกว่าเดิมแต่ครั้งนี้นะไม่เหมือนเดิมต่อไปแล้วมันได้ชักอาวุธของมันออกมาซึ่งนี่นะมีเพลิงดำปกคลุมไว้อยู่หากมีอะไรมาสัมผัสโดนตัวมันละก็ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมอดไหมหมายความว่าทางมัดนะไม่สามารถต่อกรและตอบโต้มันได้ยังไงล่ะซึ่งทุกคนก็เห็นว่านี่หนักมาอัน
ันตรายเกินไปเพราะฉะนั้นมัดยกเลิกซะเถอะแต่มัดไม่สนใจหรอกและการโจมตีของท้ายหัวขาวเทพประธานก็ได้เริ่มขึ้นซึ่งมันได้ชี้นิ้วภายใน3ทิศทางเลยทีเดียวซึ่งมัดนั้นนับว่าลบการโจมตีในครั้งนี้ได้ยากและเกือบที่จะฟันหน้าเขาเต็มเวลาแต่จู่ๆทันใดนั้นมัดกลับงัดพื้นและให้ลอยขึ้นไปซึ่งเขานั้นก็หลบได้ทั้งที่ยังก้มหน้าอยู่อย่างนั้นทำให้ทุกคนนั้นถึงกับอึ้งไปเลยแต่ว่านะเขากลับพลาดท่าพอโดนนกหนักมาฉกชูครีมเอาไปทำให้มัดเผลอหันไปทางด้านซ้ายซึ่งเขานะก็ได้บอกว่าตายละเขาแพ้แล้วล่ะแต่ทางเทพประธานกับบอกว่าไม่เป็นไรหรอกครั้งนั้นถือไม่นับเอาเป็นว่าเราเสมอกันแล้วกันนะแต่เขายังได้เตือนมาอีกว่าพลังเพียงแค่นั้นนะไม่เพียงพอให้ต่อกรกับทำมากระเด็นมากระรองรอกและเขาก็ได้เดินจากไปแต่ดูเหมือนว่าเขาจะเริ่มสนใจในตัวมัดโดยไม่ใช่น้อยเพราะการหลบการโจมตีครั้งสุดท้ายของมัดนะตอนแรกมันคิดว่าทางมัดคงจะใช้หน้ามารับดาบไว้แล้วซะอีกทำแบบนั้นนะมันบ้าบินเกินไปมีเหตุผลอะไรกันแน่นะถึงจะต้องพยายามไปเทพประธานมากถึงขนาดนี้แล้วมันก็เดินจากไปและภาพก็ตัดมาที่การดวลครั้งต่อไปซึ่งครั้งนี้นะจะเป็นการดวลแบบ1ต่อ1เพียงแค่ทำให้อีกฝ่ายสลบหรือทำให้อีกฝ่ายนั้นยอมแพ้ก็ถือเป็นฝ่ายชนะซึ่งคนที่จะต่อสู้ในครั้งนี้นั่นก็คือมัสเบิร์นเดทส่วนอีกฝั่งนึงก็จะเป็นทั้งมาร์กาเร็ตมาการองหลักทำมาทุกคนนั้นถึงกับอึ้งตาค้างไปเลยนี่จะเป็นการต่อสู้และเป็นการปิดฉากของทางมัสได้หรือเปล่านะซึ่งก่อนที่จะต่อสู้กันมัสได้บอกว่าขอเติมพลังหน่อยแล้วกันและเขาก็ได้หยิบชูครีมออกมาทางไอ้มาร์กาเร็ตมาการองเองมันก็คิดเหมือนกันเหมือนกันมันได้หยิบกุ้งทอดออกมาแล้วก็จิ้มลงไปในน้ำซอสแถมยังจิ้มไปอย่างบ้าคลั่งอีกด้วยซึ่งแท้จริงแล้วมันนะไม่อยากจะกินกุ้งทอดหรอกนะแต่มันอยากกินซอสที่อร่อยซึ่งกุ้งทอดจะเป็นเพียงแค่ตัวเชื่อมเท่านั้นทำให้ทุกคนในสนามถึงกับอึ้งไปเลยกับความคิดป่วยๆแบบนี้ก็ไม่ได้ต่างอะไรกับทางมัดเลยนะสิแล้วพวกเขาเกิดเรื่องทำการโจมตีกันทางมาร์กาเร็ตมาการองนั้นได้ระเบิดพลังมหาศาลออกมาเลยทำให้ทุกคนแถวๆนั้นถึงกับได้รับผลกระทบจนแทบจะหลับนอนสิ่งนี้คือพลังที่มันมหาศาลเกินไปทำให้ทุกคนน่ะไม่สามารถรักสติเอาไว้ได้มัดเวลาช้าพุ่งเข้าไปแต่มาร์กาเร็ตมาการองนั้นกลับใช้พลังของมันโจมตีกลับมาซึ่งมัดแก้ทำทีว่าเขาจะรับมันเหมือนบอลและบอลแหละนะแต่ดูเหมือนว่าพลังในครั้งนี้นะไม่ใช่แตกต่างจากปกติเพราะจู่ๆมันกลับรู้สึกหนักอึ้งราวกับลูกบอลลิ่งเลยล่ะซึ่งมัดไม่มีทางเลือกแบบนี้ไม่ไหวหรอกนะและเขาก็ได้โดนดันเข้าไปจนกระเด็นไปกระแทกกำแพงทุกคนนั้นถึงกับอึ้งไปเลยแบบนี้จะแพ้แล้วอย่างนั้นหรอแต่เหมือนจะไม่ใช่จู่ๆมัดได้หายไปและมัดก็ได้วาร์ปมาอยู่ด้านหลังของทางมาร์กาเร็ตมาการองแล้วก็พาเขาก็โดดขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็หงายหน้าคว่ำหรือนี่จะเป็นท่าโคโนฮะสลาตันซึ่งการโจมตีในครั้งนี้นะทุกคนก็คิดว่าคงจะจบฉากแล้วล่ะถึงจะแข็งแกร่งสักขนาดไหนแต่โดนท่านี้เข้าไปคงจะมีเหลือซากอย่างแน่นอนแต่ดูเหมือนว่าทุกคนจะดีใจเกินเลยนะเพราะว่าทายมาการ์เด็ตมาการองนั้นมันกลับไม่รับความเสียหายอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวแถมมันยังเริ่มชอบใจทางมัดเลยไม่ใช่น้อยแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่6ตอนที่7เปิดมาเหตุผลที่ทางมาการ์เด็ตมาการองนั้นมันไม่รับความเสียหายนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาหนักได้ใช้พลังเสียงของเขาสร้างเป็นบ่อรองขึ้นมาทำให้ตัวเองไม่ได้รับบาดเจ็บไงล่ะซึ่งนี่นะจะไม่มีใครสังเกตเห็นเลยมีเพียงแค่ไอหัวขาวเท่านั้นที่สังเกตเห็นนะซึ่งในตอนนี้เองมาการ์เด็ตมาการองก็ยิ่งชอบใจหนักกว่าเดิมซึ่งมันจะทำให้มัดนะรู้สึกสนุกสนานกับมันมากกว่านี้หน่อยโดยการเปิดใช้ท่าของมันนั่นก็คือนาคอสซึ่งมันได้ทำการโจมตีไปลำแสงสีชมพูแต่ก็ไม่ใช่เพียงเท่านั้นหรอกมันได้โจมตีใส่อย่างบ้าคลั่งทำให้มัดนั้นถึงกับทนไม่ไหวเลยล่ะจึงได้รีบเข้ามาสวนกลับจากด้านหลังแต่ว่าในครั้งนี้นะท่ามาการ์เด็ตมาการองมันกลับรู้ดีแล้วก็หันมากระทาเตรียมพร้อมโจมตีและจัดการทางมัดแต่จู่ๆทางครูก็ได้หยุดลงอย่างปริศนาทำให้ทุกคนนั้นถึงกับตกใจไปเลยว่านี่คิดอะไรกันแน่นะทั้งสองคนซึ่งทำมาการ์เด็ตมาการองมันก็ได้พูดว่าดูเหมือนว่านายนะกำลังจะปกป้องอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่สินะซึ่งมัดนั้นถึงกับชื่นชมมันไปเลยนี่สินะที่เขาเรียกว่าจิตวิญญาณให้อัศวินนะแต่มาการ์เด็ตมาการองมันบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นหรอกแต่นี่คือความสนุกสนานส่วนตัวของฉันต่างหากล่ะฉันเพียงแค่อยากจะเล่นสนุกสนานกับแกก็เท่านั้นซึ่งทางแลนเองก็จะรู้ดีว่าในตอนนี้นะทางครูเหมือนจะไม่มีใครได้เอาจริงกันเลยนะแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นสถานการณ์ทางมัดก็ยังคงเสียเปรียบอยู่ดีสิ่งนี้แหละจะเป็นการตัดสินเลยล่ะว่ามัดนะจะสามารถเอาชนะได้หรือเปล่าและทางครูก็ตั้งท่าและเตรียมตัวเอาจริงเอาจังกันอีกครั้งซึ่งมาการ์เด็ตมาการองนั้นมันก็จะโชว์ขอให้ทางมัดได้ดูซะก่อนอันดับแรกก็คือซาวฟ้าซึ่งก็ได้กลายเป็นกำปั้นตัวโน้ตขนาดยักษ์บุกโจมตีมาใส่ทางมัดแต่มัดนั้นคิดว่าจะสามารถรับกำปั้นนี้ได้แต่มันกลับทะลุผ่านตัวไปซะหมดซึ่งทำให้มัดนั้นถึงเอาหูระเบิดไปเลยล่ะก็พลังเสียงของทางมาการ์เด็ตมาการองซึ่งมัดได้ถูกจัดการได้โจมตีอยู่ฝ่ายเดียวซึ่งนี่นะเป็นเวทมนต์ที่มัดนะแพ้ทางสุดๆเพราะเขาไม่สามารถสัมผัสถึงตัวเวทมนต์ได้แล้วทางมาการ์เด็ตมาการองก็ทำการโจมตีแบบนี้ไปซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปจนเรื่อยๆทำให้ทุกคนนะคิดว่านี่เนี่ยเหรอความแตกต่าง
างของทั้งคู่น่ะเหมือนกับว่าทางมาร์ทคงยังไม่สามารถตอบโต้อะไรได้เลยนะมีหนำซ้ำมาร์ทก็เลยมากระลองมาได้โชว์ของโดยการเรียกเครื่องดนตรีขนาดยักษ์ออกมาล้อมทางมาร์ทเอาไว้ทุกที่ทุกทางนี่แหละจะเป็นการปิดฉากละจบแล้วเหรอนะแล้วมันก็เลยเปิดซาวด์ดนตรีขนาดใหญ่ขึ้นมาทำให้ระแวกนั้นเกิดการสั่นคลอนและระเบิดขนาดใหญ่ซึ่งการโจมตีในครั้งนี้น่ะทุกคนคิดว่าต่อให้แข็งแกร่งขนาดไหนต่อให้เป็นมัดก็เถอะคงจะได้จบและพ่ายแพ้ภายในพริบตาอย่างแน่นอนขนาดเทพประธานเองก็ยังคิดแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าจู่ๆทางมัดก็ได้หายไปอย่างปริศนาแล้วเขาก็ได้ปรากฏตัวมาใต้เท้าของทางมาร์กาเร็ตมาการองพร้อมกับทำการจับมาการเด็ตมาการองนั้นฝังดินโนซาทุกคนนั้นถึงกับอึ้งรวมถึงมาการเด็ตมาการองด้วยแหละทำไมถึงถูกจับโดนฝังดินด้วยแบบนี้ล่ะซึ่งทางฟินนั้นเขาก็ได้พูดว่าหรือว่าในจังหวะที่ชิวเชียก่อนที่ถูกโจมตีน่ะทางมัดได้ทำการมุดดินเข้าไว้นั่นก็เป็นเพราะว่าเสียงน่ะหากโดนอะไรกีดกั้นเอาไว้มันจะทำให้พลังทำลายน่ะลดลงไปเรื่อยๆสินะแล้วหลังจากนั้นมัดก็ทำการโจมตีใส่ทางมาการเด็ตมาการองแถมเขายังได้พูดท่าราวกับว่าตัวเองน่ะกำลังจะใช้เวทมนต์อยู่ซึ่งนั่นก็คือท่าเวทมนต์ Cross Reset Guillotine Kick ซึ่งมัดนั้นเกยเตะเสยคางทำมาการเด็ตมาการองจนลอยและลื่นไปไกลเลยนะซึ่งแบบนี้ทำให้ทุกคนนั้นคิดว่ามัดคงจะชนะแล้วล่ะสิเพราะทางหมอนั้นกับนอนแน่นิ่งไปแล้วแต่ว่ายังไม่จบเพียงเท่านี้หรอกนะมัดได้เข้าไปขึ้นคล่อมพร้อมกับทำการตะบันหน้าไปหลายหมัดซึ่งเขาได้รวมหมัดเป็นชุดๆไปเลยนะทุกคนได้สงสัยว่าทำไมมัดถึงได้โหดร้ายขนาดนี้มันนายจบแล้วนี่ไม่มีเหตุผลที่ต้องทำแบบนี้เลยแต่ทางเทพตาลหัวขาวนะเหมือนมันจะรู้ดีว่าเรื่องนี้นะมีเพียงมัดเท่านั้นที่รู้ดีว่าไอ้หมอนั่นนะมันยังไม่จบหรอกนะซึ่งเหมือนจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามาร์กาเร็ตมาการองนั้นมันได้ลุกขึ้นมาพร้อมกับพูดว่าตัวมันนะยอมรับเป็นตัวมัดแล้วเพราะฉะนั้นมันจะโชว์ร่างที่แท้จริงและพลังที่แท้จริงให้กับมัดดูเป็นขวัญตากันแล้วกันซึ่งมันก็ได้ระเบิดพลังมหาศาลอีกครั้งและในครั้งนี้นะจู่ๆตัวมันก็ได้กลายเป็นเด็กทำให้ทุกคนนั้นถึงกับอึ้งไปเลยล่ะและมีหนำซ้ำมันยังได้วาร์ปเข้าไปหาตัวมัดภายในพริบตาอีกด้วยซึ่งนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่น่ะแล้วมันก็ได้เป่าไปที่หูของมัดเบาๆทำเอามัดนั้นถึงกับตัวสั่นดิ๊กๆไปเลยแล้วภาพแกตัดมาที่ทางไรโอเทพประธานหัวเหลืองในระหว่างที่มันกำลังคิดอยู่ว่าทางมัดน่ะจะทำการทดสอบคัดเลือกไปถึงไหนแล้วนะแต่ว่าทันใดนั้นเกิดมีไอ้หัวหยิกเข้ามาในงานว่าใหญ่แล้วล่ะครับตอนนี้น่ะเกิดเรื่องใหญ่แล้วล่ะครับเรื่องอะไรอย่างนั้นหรออินโนเซนต์ซีโร่น่ะเริ่มเคลื่อนไหวแล้วล่ะในตอนแรกทางไรโอก็ลังเฉยๆอยู่แต่หลังจากที่รู้ว่าคนที่บุกมันอ่ะไม่ใช่ลูกน้องหรืออะไรทั้งนั้นแต่เป็นตัวหัวหน้าของมันหรืออินโนเซนต์ซีโร่ตัวจริงเลยนั่นแหละทางไรโอนั้นถึงกับอึ้งไปเลยแบบนี้ก็แย่นะสิและภาพแกตัดมาที่การต่อสู้ของมัดอีกครั้งซึ่งในครั้งนี้น่ะทางมาร์กาเร็ตมาการองมันได้โจมตีฟ้าแลบซึ่งมันได้ทำการดีดนิ้วเพื่อสร้างเสียงแล้วก็พุ่งตัวไปด้วยความเร็วแสงซึ่งนี่น่ะเป็นท่าโจมตีหรือเป็นเวทมนต์ที่มันนั้นจะสร้างเสียงขึ้นมาแล้วก็เคลื่อนไหวตัวเองไปพร้อมๆกับเสียงซึ่งหากจะเอาชนะมันได้แล้วก็จำเป็นจะต้องมีความเร็วที่เหนือเสียงเท่านั้นแต่มัดนะไม่สามารถตามทันในหมอนี่ได้เลยแถมในหมอนี่นะยังมีความเร็วที่เหนือเสียงเกินไปซึ่งทุกคนนั้นคิดว่ามัดนะคงจะต้องแพ้อย่างแน่นอนแม้แต่ทางเทพประธานในหัวขาวเองก็คิดอย่างนั้นเช่นกันแบบนี้นะใครจะไปทำได้กันล่ะเฟยการโจมตีเสียงมาปุ๊บมันก็โจมตีปั๊บแถมมันยังโจมตีมัดไปหลายดอกอีกด้วยตอนแรกมัดคิดว่าอย่างนี้เองสินะเป็นพวกนักกล้าเหมือนกันสิท่าแต่มันไม่ใช่งั้นหรอกแล้วมาร์ทก็ได้เอามือไปสัมผัสที่กำแพงแล้วมาการเด็ตมาการองน่ะมันก็ได้พูดว่าแบบนี้นายเนี่ยอึดดีจริงเลยนะแต่ว่ามันจบแล้วล่ะแล้วมันก็ทำการดีดนิ้วและเข้าไปสกายคิกใส่ทางมาร์ทแต่ในครั้งนี้จู่ๆมาร์ทกลับหลบได้อย่างปริศนาพร้อมกับหายมาอยู่ด้านหลังของท่ามาการเด็ตมาการองนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่น่ะซึ่งเหตุผลที่มาร์ทนั้นเอามือไปแตะกำแพงได้เป็นเพราะว่ามาร์ทน่ะใช้ประโยชน์จากตัวกลางในการเดินทางผ่านงั้นหรอเสียงนั้นจะเดินทางผ่านของเหลวได้ดีกว่าการ์ดและเดินทางผ่านของแข็งได้ดีกว่าของเหลวซึ่งนี่ก็คือเหตุผลที่มัดน่ะเอามือไปสัมผัสเอาไว้เพราะการที่เสียงเดินทางมาถึงน่ะมันจะมีการสั่นสะเทือนที่กำแพงเล็กน้อยน่ะทำให้ทางมัดสัมผัสได้รู้สึกได้และก็รู้ว่าตัวเองน่ะควรจะหลบวินาทีไหนซึ่งนี่ทำเอาทุกคนนั้นถึงกับอึ้งไปเลยแล้วมัดแกเดินทำการสวนกลับซึ่งการโจมตีของมัดน่ะรุนแรงไปอย่างมากแต่แลนเองก็รู้ดีถึงแม้ว่ามัสจะเดินทางตามเสียงทันก็เถอะแต่ก็ไม่ใช่เครื่องรับประกันได้เลยว่าตัวมัดจะได้เปรียบนะในตอนนี้เหมือนทุกอย่างกำลังก้ำกึ่งอยู่มัดในทำยัง
ังไงล่ะแล้วทางมักกะเดนมักกะรองมันก็ได้ลุกขึ้นมาอีกครั้งมันได้พูดว่าฉันยอมรับว่านายน่ะเหมาะสมที่จะเป็นคู่ต่อสู้ของฉันและมันก็ได้เริ่มเปิดใช้ท่าใหญ่ของมันซึ่งนั่นก็ได้ปรากฏเป็นระฆังขนาดยักษ์ซึ่งระฆังนี้มันจะแผดเสียงไปมากกว่า2กิโลเลยด้วยซ้ำซึ่งนั่นน่ะหมายถึงทุกคนในแวกนี้คงจะถูกจัดการไปพร้อมกันกับทางมาร์ทซึ่งมันได้บอกวิธีแก้นั่นก็คือมันจะดังใน1นาทีหากภายใน1นาทีนี้มาร์ทสามารถเอาชนะมันและแย่งคาถาไปได้แล้วก็ทุกอย่างก็จะจบซึ่งมาร์ทได้ยิงงานไม่รอช้ารีบบุกพุ่งเข้าไปเพื่อจะแย่งมาร์ทคาถานั้นให้ได้แต่เหมือนน่ะจะไม่สามารถตามทันได้เลยซึ่งจู่ๆมาร์ทก็ได้คิดไอเดียได้หลอนๆขึ้นมาคือการงัดพื้นดินแถวนั้นมาเป็นโลกกำบังเพื่อที่จะทำให้การหลบหนีของทางไอ้มาร์ทกับไอ้มาร์ทรองน่ะเหลือเพียงแค่2ทางนั่นก็คือทางซ้ายหรือทางขวาเท่านั้นซึ่งทางมาร์กาเร็ตมาร์กาลองนั้นมันก็เชื่อมั่นในพลังของมันว่ายังไงซะมันจะต้องหลบหนีได้ทันเวลาพอดีแถมถึงแม้ว่ามัดจะหลอกมันก็เถอะแต่มันก็ยังเว้นระยะห่างมากพอให้มัดน่ะไม่สามารถสัมผัสถึงตัวมันได้แต่เหมือนจะไม่เป็นอย่างนั้นมัดใช้เพียงแค่ปลายนิ้วในการสัมผัสตัวมันแล้วก็ชากมันออกมาซัดจนนวมพร้อมก็หักคาถาซะซึ่งทำให้มันนั้นแพ้อย่างราบคาบแถมยังชื่นชมในตัวมัดว่าเวทมนต์ก็ไม่ได้ใช่หรือแท้แต่กลับทำได้ถึงขนาดนี้นะนายเนี่ยมันแสบไม่เบาเลยจริงฉันแพ้นายแล้วล่ะซึ่งในระหว่างที่ทุกคนกำลังดีใจอยู่ไม่ทันไรจู่ๆพวกอินเนอร์เซนซีโร่ก็บุกเดินทางมาถึงซึ่งพวกมันนั้นไม่รอช้าได้ทำการแหวกมิติพร้อมกับใช้เวทมนต์อะไรบางอย่างหยุดเวลาอยู่ทุกคนเอาไว้และพวกมันก็ได้วาร์ปลงมาณสู่พื้นพร้อมกับได้พูดกับทางมัดมาว่าฉันน่ะตามหานายมาโดยตลอดไม่คิดเลยนะว่าจะยังอยู่รอดปลอดภัยอยู่นะได้เวลากลับมาแล้วล่ะในที่สุดฉันก็ได้สมบูรณ์แบบสักทีลูกของฉันกลับไปด้วยกันเถอะซึ่งหลังจะได้มันพูดจบจู่ๆทางวอลเบิร์ดหรือพออ่อน่ะมันก็กระโดดลงมาพร้อมกับพูดมาว่าตัวเขาน่ะจะไม่ยอมยกเด็กคนนั้นให้ไปง่ายๆหรอกนะ Innocent Zero แล้วก็ได้ตัดจบตอนที่7ตอนที่8เปิดมาศึกปะทะกันระหว่างอาจารย์วอลเบิร์ดอาจารย์ใหญ่กับทาง Innocent Zero กำลังจะเริ่มขึ้นซึ่งในตอนนี้น่ะทางอาจารย์ใหญ่จะไม่ยอมให้พวก Innocent Zero มาทำอะไรลูกศิษย์ที่น่ารักของเขาหรอกนะแถมดูเหมือนว่าลูกน้องของทาง Innocent Zero คนนึงน่ะมันนั้นจะเริ่มก่อเรื่องมันคิดว่าจะใช้โอกาสนี้แหละในการโจมตีและจัดการทางอาจารย์วอลเบิร์กซาแต่อาจารย์วอลเบิร์กน่ะเขาไม่ใช่ขี้ๆหรอกเขาได้ใช้เพียงแค่จิตสังหารทำมอยหมอนเลี่ยนถึงกับอึ้งไปเลยซึ่งหัวหน้าของ Innocent Zero มันก็ได้พูดมาว่าอย่ามารังแกพวกพ้องคนสำคัญของข้าจะได้เป็นหลักวอลเบิร์กเอ๋ยและทางอาจารย์วอลเบิร์กก็ได้ถามมาว่าทาง Innocent Zero น่ะมันต้องการอะไรกันแน่มันต้องการความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบเท่านั้นมันต้องการความเป็นอมตะงดงามและแข็งแกร่งไม่มีวันตายน่ะซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นเรื่องที่ไร้สาระเหลือเกินถ้าเทียบกับการต้องแลกกับชีวิตมนุษย์ที่บริสุทธิ์น่ะช่วงชิงพลังแบบนั้นทรมานเข็นฆ่าทำแบบนี้แล้วมันคุ้มจริงงั้นหรอแต่ว่านะจังหวะนี้น่ะทาง Innocent Zero มันไม่ได้สนใจอะไรหรอกแล้วมันยังได้บอกมาว่ามันต้องการเพียงแค่มาร์ทเพราะว่ามาร์ทน่ะเป็นลูกชายของมันก็เท่านั้นแต่ทางอาจารย์วอลเบิร์กนั้นเขาไม่ยอมปล่อยไปหรอกหากอยากได้อย่างนั้นแล้วก็ต้องข้ามศพฆ่าไปก่อนก็แล้วกันแล้วเขาก็ได้เริ่มระเบิดพลังออกมาแถมอีกอย่างนึงอย่าได้ปรากฏปานเพิ่มขึ้นมาอีก2เซนซึ่งทาง Innocent Zero เองเขาก็จะเล่นเหมือนกันกี่สิบปีแล้วนะที่เราหนักไม่ได้เผชิญหน้ากันแบบนี้และทางครูก็ได้เริ่มเปิดใช้ท่าบางใครใส่กันซึ่งพลังนั้นโคตรจะมหาศาลกันเลยล่ะโดยที่ไม่มีใครยอมใครเลยแม้แต่น้อยเรากับปีศาจกำลังสู้กับปีศาจด้วยกันซึ่งทางอาจารย์วอลเบิร์กก็ไม่รอช้ารีบใช้พลังของเขานั้นคลายมนต์สะกดให้ทุกคนกลายมาเป็นปกติคนที่สามารถพอจะสู้ได้รับมือได้น่ะนะหลังจากนั้นศึกต่อสู้กันระหว่าง2สำนักก็ได้เริ่มขึ้นทุกคนได้เริ่มแยกย้ายออกไปจัดการกับศัตรูทีละคนทีละคนโดยเฉพาะทางปีศาจที่ทาง Innocent Zero ได้เรียกมาซึ่งก็ได้ทางแลนได้ใช้เวทมนต์ของเขากล่าววิโอในการจัดการเรียงน้องถ่วงใส่พวกมันและหลังจากนั้นทางอาจารย์วอลเบิร์กได้พาหัวหน้าของ Innocent Zero นั้นวาร์ปขึ้นไปเป็นท้องฟ้าส่วนพวกคนอื่นๆนั้นกำลังรับมือกับล็อปปีศาจพร้อมกับพวกของ Innocent Zero อย่างยากลำบากโดยเฉพาะทางมัดนะเหมือนมันจะยังอยู่มันนั้นไม่ได้รู้สึกกลัวรู้สึกอะไรเลยแม้แต่น้อยทํามอดอทนั้นถึงกับอึ้งอีกแล้วทำไมแกถึงได้ทำหน้าต่างกันกันล่ะซึ่งหลังจากนั้นทางมาร์ทแกได้พุ่งไปที่ทางหัวเหลืองเหมือนกับว่าเขาน่ะจะเริ่มจำมันได้แล้วนะวันนี้คือศัตรูที่คุณจะกำจัดซะซึ่งทางหัวเหลืองนั้นมันก็ได้พูดว่าต่อให้ทำลายหอคอยไปก็เปล่าประโยชน์ซึ่งทางมาร์ทเริ่มทำงานพลังของมันไปเรื่อยแต่ว่านะสิ่งที่ทางหัวเหลืองนั้นได้คือดูเหมือนว่ามาร์ทน่ะจะลืมหน้าของมันไปแล้วและภาพก็ตัดมาที่หลังจากนั้นซึ่งในตอนนี้ดอกกระทางแลได้ถูกเล่นงานโดยการหล่นใช้เวทมนต์อะไรสักอย่าง
ทำให้ทั้งคู่ต้องกลายเป็นเด็กซึ่งถ้าร่างกายกลายเป็นเด็กแล้วก็มันจะไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้อย่างเต็มที่ซึ่งนี่แหละเป็นสิ่งที่ยากลำบากที่ต้องมาเชิญเพราะว่าร่างกายนั้นมันจะไม่ตอบสนองกับเวทมนต์ยังไงล่ะเพราะพวกเขานั้นยังเป็นเด็กเกินไปซึ่งทางพวกของอินโนเซนต์ซีโร่คิดว่ามันคงจะชนะอย่างแน่นอนแบบนี้หมดหวังแล้วล่ะทำมาทางดอทนั้นแทบจะร้องไห้ไปเลยล่ะแล้วมันก็ได้สั่งให้หลอกพูดผีปีศาจโจมตีเข้ามาแต่จู่ๆทันใดนั้นทางแลนกลับใช้เวทมนต์ได้และก็โจมตีไอ้หมอนี่จนร่วงลงไปกองกับพื้นซึ่งเขานั้นได้ควบคุมพลังเวทมนต์ของเขาให้เหลือเพียงพื้นที่เล็กๆก่อนที่จะบุกโจมตีเข้าไปซึ่งทำมาทุกคนนั้นถึงกับอึ้งโดยเฉพาะทางดอทไม่คิดเลยว่าแลนจะสามารถทำได้ถึงขนาดนี้นะนี่น่ะหรอเด็กอัจฉริยะน่ะซึ่งทางแลนก็แน่อยู่แล้วเขาจะไม่ยอมโดนบี้อยู่ฝ่ายเดียวหรอกไอ้สวะเอ้ยแต่เหมือนกับว่าพอตัวเขาเป็นเด็กนั้นเลยพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องซึ่งทางหัวเขาทางเทพประธานนั้นมันก็ถึงกับชื่นชมมาเลยเพราะมีเพียงแค่คนหยิบมือเท่านั้นที่จะสามารถข้ามกำแพงอายุแบบนี้มาได้น่าชื่นชมจริงๆแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางไรโอซึ่งไรโอในตอนนี้มันกำลังวิ่งมาเพื่อจะมาต่อกรกับอินโนเซนต์ซีโร่อยู่เลยล่ะแต่ว่าทายหัวหยิกที่มาด้วยกันนั้นมันได้สงสัยว่าทางอาจารย์วอลเบิร์กน่ะไปเกี่ยวข้องอะไรกันกับทางหัวหน้าอินโนเซนต์ซีโร่กันล่ะซึ่งไรโอก็อธิบายมาว่าครั้งหนึ่งในอดีตน่ะมีคนที่เป็นรากฐานของทางเทพประธานอยู่นะซึ่งเขามีชื่อว่าอดัมเขาเป็นคนที่สร้างโรงเรียนแห่งนี้และเป็นคนที่สร้างกฎมากๆของโรงเรียนแห่งนี้ซึ่งนั่นน่ะทางอาจารย์วอลเบิร์กรวมไปถึงทางหัวหน้าของอินโนเซนต์ซีโร่น่ะพวกเขาทั้งคู่เป็นศิษย์ของทางอดัมคนนั้นยังไงล่ะทำมาทางน้องหัวหยิกนั่นถึงกับอึ้งไปเลยแถมดูเหมือนว่าในตอนนี้หัวหน้าของอินโนเซนต์ซีโร่น่ะมันได้ละทิ้งความเป็นมนุษย์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันก็เริ่มเปิดใช้ท่าใหญ่กลายเป็นนาฬิกาโรมันขนาดยักษ์สิ่งนี้น่ะจะเป็นการอัญเชิญอะไรบางอย่างออกมาซึ่งมันก็คือคาถาต้องห้ามทำมาทางอาจารย์วอลเบิร์กนั้นถึงกับอึ้งไปเลยนี่แกกล้าใช้คาถาต้องห้ามเลยอย่างนั้นหรอแล้วภาพแกตัดมาในทางมัดอีกครั้งซึ่งมัดมันก็ยังอยู่ซึ่งมันนั้นจำไม่ได้เลยว่าศัตรูที่ยืนอยู่ตรงหน้านั้นเป็นใครกันแน่มันนึกออกแต่เพียงแค่มนุษย์ที่มีหัวเป็นชูคริงก็เท่านั้นแถมยังพูดจาไม่รู้เรื่องเลยอีกด้วยแต่ว่านะถึงจะเป็นอย่างนั้นมัดจะสามารถตอบโต้และสวนกลับได้ทุกดอกแถมทางหัวเหลืองนั้นยังได้พูดจามาถึงเพื่อนพ้องของมัดที่ถูกโจมตีและเสียบแทงทะลุไม่น่าเชื่อเลยนะว่ามันยังรอดออกมาได้แต่แววตาต่อต้านนั้นชัดเจนจังเลยนะแกนะดีละงั้นแกคงจะอยากโดนเสียบไปเหมือนกับเพื่อนของแกสินะซึ่งมันนั้นแกได้พูดพร้อมกับกำลังจะเสียบแทงมัดให้ทะลุไปถึงหัวใจทำมาทางดอทที่เห็นนั้นถือคิดหนักไปเลยล่ะเพราะว่าไอ้ก้อนเหล็กคาร์บอนนั้นมันแข็งแกร่งไปอย่างมากถึงแม้ว่ามัดจะเคยเอาชนะอาบิลเพราะว่าเคยสอยหน้าไอ้หมอนิ่มมาบังแล้วก็เถอะซึ่งการกระทำของมัดจะทำให้ทุกคนนั้นถึงกับอึ้งไปเลยเพราะมัดน่ะได้วิ่งอยู่บนอากาศพร้อมกับหลบดีไอ้ก้อนคาร์บอนนี้ไปเรื่อยๆโดยเฉพาะเจ้าของคาถานั้นมันยิ่งได้อึ้งเข้าไปใหญ่วิ่งบนเวทมนต์ของฉันเลยอย่างนั้นเหรอแกนะแกคาร์บอนเรนแล้วมันก็ได้โจมตีซ้ำไปให้หนักกว่าเดิมแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรทางมัดได้เลยแม้แต่น้อยจนมัดได้พุ่งเข้ามาถึงตัวมันพร้อมกับเสยหน้ามันไปเต็มไปหนึ่งหมัดถึงนี่แหละทำให้ทุกคนนั้นถึงกับตกใจไปเลยแล้วมัดก็ได้พูดว่าผมนึกออกแล้วล่ะครับคุณคือคนที่มีน้ำดำๆคนนั้นสินะผมว่าผมเคยเห็นมาครั้งนึงนะเพราะงั้นถ้าจะใช้ท่าเดิมครั้งที่สองแล้วก็ผมว่าคงจะยากหน่อยละซึ่งมัดนั้นได้พูดจาคิงเป็นอย่างสุดๆแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่8ตอนที่9เปิดมาภาพจะได้ย้อนกลับไปในตอนที่อดัมจ็อบยังมีชีวิตอยู่ซึ่งเขาเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์แถมยังเป็นคนคิดค้นทฤษฎีเวทมนต์และตั้งระบบการศึกษาขึ้นด้วยตัวเองและมีหนำซ้ำเขายังเป็นคนสร้างกระทรวงเวทมนต์ขึ้นมาเองอีกด้วยซึ่งเขานั้นก็มีลูกศิษย์3คนซึ่งในนั้นก็คือทางอาจารย์วอลเบิร์กซึ่งทางอาจารย์วอลเบิร์กนั้นดูเหมือนจะเป็นศิษย์รักของทางอาจารย์อดัมอีกด้วยและในวันนี้ความจริงที่โหดร้ายก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเพราะสิ่งที่อินโนเซนต์ซีโร่พามาด้วยนั้นจะเป็นศพของทางอดัมอาจารย์ของพวกเขาเองนั่นแหละทำหมอทางอาจารย์วอลเบิร์กนั้นถึงกับอึ้งไปเลยซึ่งในที่สุดไอ้หมอนี่มาคิดค้นได้สักทีการที่ดึงร่างวิญญาณกลับมาสู่ร่างกายเดิมน่ะซึ่งมันจะทำให้ร่างกายของคนนั้นย้อนเวลากลับไปอย่างกายเนื้อแถมมาย้อนเวลากลับไปในตอนที่ทางอาจารย์อดัมน่ะอยู่ในยุคที่รุ่งเรืองที่สุดซึ่งแบบนี้น่ะมันจะแข็งแกร่งอย่างมากแต่ว่ายังไงซะมันก็ดึงมาได้แค่วิญญาณกับร่างกายแหละนะจำเป็นจะต้องให้คนน่ะชักจูงอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะทางอินโนเซนต์ซีโร่มันมีคนที่ใช้หุ่นเชิดได้อยู่ละสิซึ่งมันจะใช้ทักษะพิเศษของมันนั้นในการจัดการและดูเหมือนว่ามันจะทำได้ดีอีกด้วยมันได้ปล่อยพลังด้านมืดของทางอาจารย์อดัมออกมาซึ่งพลังนี้น่ะโคตรจะรุนแรงเลยล่ะทำเอาทางวอลเบิร์กนั้นถืออาการหนักไปเลยเวทมนต์นี้ซึ่งทางอินโนเซนต์ซีโร่มันได้พูดว่าถึงแม้อาจารย์จะอายุยืนยาวแต่ก็ไม่สามารถหนีสังขารของตัวเองได้พ้นสุดท้ายแล้วกายเนื้อก็เสื่อมถอยไปอย่างหนักแต่มันก็ยังภูมิใจที่สามารถเรียกเอากายเนื้อของอาจารย์ในยุ
คลุ่งเรืองกลับมาได้ซึ่งนี่แหละมันเตรียมไว้เป็นไพ่ตายไว้สำหรับเล่นงานทางวอลเบิร์กเลยโดยเฉพาะและพาเกลย้อนกลับไปในตอนที่วอลเบิร์กกำลังคุยกับอาจารย์ดำอยู่ซึ่งอาจารย์นั้นดูเหมือนจะเป็นคนที่ติดเล่นติดตลกและไม่ใช่น้อยซึ่งเขานั้นต้องการเรียกช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่ารวมไปถึงผู้ที่ไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้อีกด้วยแต่ว่านะทางวอลเบิร์กในตอนนั้นยังสงสัยอยู่ว่าการทำแบบนั้นมันไม่ได้อะไรเลยนี่และจะทำเพื่ออะไรกันซึ่งอาจารย์ดำก็ได้ตอบมาว่าสักวันนึงเดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เองพวกเจ้านะแข็งแกร่งยังไงล่ะและพาก็ตัดมาณปัจจุบันอีกครั้งทางวอลเบิร์กนั้นได้จัดการพลังเวทของทางอาจารย์ของเขาจนสิ้นซากพร้อมกับบอกว่าเขานะแข็งแกร่งยังไงล่ะเขาจะทำตามสิ่งที่อาจารย์นั้นต้องการแต่ในตอนนี้นะมันเป็นยุคศักราชใหม่ซึ่งอาจารย์นั้นควรจะหลับไหลไปในตอนนี้มันไม่ใช่ที่ของอาจารย์ณปัจจุบันแถมในตอนนี้ทางอาจารย์วอลเบิร์กนั้นยังถือว่าเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ณปัจจุบันแห่งนี้อีกด้วยแต่มันไม่พอแค่นั้นหรอกไอ้ฟันแหลมมันได้ควบคุมท่าจ้าดำและโจมตีเข้ามาอีกครั้งซึ่งพลังนี้นะเป็นเวทมนต์ที่ส่งทุกสิ่งสู่ความว่างเปล่าหรือคือเวทมนต์มืดนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามไม่สามารถต่อกรได้อย่างแน่นอนอีกอย่างนึงนี่อยู่ในยุครุ่งเรืองของเขาอีกด้วยถึงแม้ว่าทางวอลเบิร์กนั้นจะอยู่ในยุครุ่งเรืองของเขาณตอนนี้ซึ่งเขาเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดณปัจจุบันก็ไม่เถียงเพราะว่าในตอนนี้นะท่าดำก็เป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดอยู่ดีมันจึงจะใช้พลังของอดัมนั้นในการจัดการกับทางวอลเบิร์กลงไปซะซึ่งวอลเบิร์กนั้นได้ยืนนึ่งแต่ว่าดูเหมือนพลังของทางอาจารย์ดำนั้นจะไม่สามารถทำอะไรวอลเบิร์กได้เลยวอลเบิร์กได้ทำให้มันสูญสลายไปในพริบตาพร้อมกับเริ่มทำการโจมตีไปแต่ว่าพลังของวอลเบิร์กนั้นคือการควบคุมห้วงมิติเขาเพียงแค่ทำให้ห้วงมิติในตรงนั้นหายสาบสูญไปเพียงแค่เท่านั้นเองแถมยังได้ส่งร่างของคนควบคุมหุ่นเชิดไปบางส่วนไปยังที่แสนไกลอีกด้วยทำให้มันนั้นอึ้งไปเลยและมันคิดว่าแบบนี้แย่แน่ๆหากเป็นอย่างนี้แล้วก็จะลองใช้พลังดันมือที่แข็งแกร่งกว่านี้ใหญ่กว่านี้จนทำให้ไม่สามารถเปิดห้วงมิติและตัดผ่านไม่ได้โหมดซึ่งดูเหมือนมันจะคิดผิดแล้วนะเพราะว่าทางอาจารย์วอลเบิร์ตน่ะเขานั้นมีพลังที่แข็งแกร่งแถมเขายังได้บอกมาอีกว่านี่มันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของพลังที่มาจากไม้กระทาเท่านั้นพลังที่แท้จริงน่ะเขาใช้กันแบบนี้เจ้าหนูแล้วทางอาจารย์วอลเบิร์ตนั้นก็เริ่มเปิดใช้ท่าอะไรบางอย่างจู่ๆก็เลยมีลำแสงออร่าขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นซึ่งอยู่ตรงหน้าของทางอาจารย์วอลเบิร์ตและพลังเวทนี้มันก็ได้พุ่งตรงไปและทำลายพลังของอาจารย์ดำจนหมดสิ้นรวมไปถึงร่างของผู้ใช้เวทหุ่นเชิดนี้ด้วยและต่อไปก็คือตาของหัวหน้าของ Innocent Zero แล้วล่ะนะซึ่งทำมอยทางมันนั้นถึงกับยิ้มออกมาเลยแถมยังได้พูดมาว่าดูเหมือนเจ้าจะยังไม่รู้ถึงการเสื่อมถอยสินะวอลเบิร์ตและภาพก็ตัดกลับมาที่เหล่านักเรียนในตอนนี้พวกเทพประธานกำลังออกมาช่วยเหลือเหล่านักเรียนทุกคนที่ไม่ได้สติอยู่รวมไปถึงทางแลนและทันดอทด้วยแต่เจ้าพลนี้มันแข็งแกร่งมากเกินไปทำมาทางเทพประธานหัวขาวนั้นถึงกับเซ็งไปเลยแบบนี้ก็ไปช่วยมัดไม่ได้นะสิหรือว่าสิ่งที่ศัตรูเล็งเอาไว้คือทำให้พวกเราหมดพลังอย่างนั้นหรอและภาพก็ตัดกลับมาที่ทางมัดอีกครั้งถึงแม้ว่ามัดจะไม่รู้ว่าไอ้หมอนี่เป็นใครแต่ดูเหมือนว่าเขาจะสามารถจำเวทมนต์ที่เคยเผชิญมาก่อนได้หนึ่งครั้งถึงแม้ว่านั่นจะเป็นเวทมนต์ที่เคยต่อสู้มันบ้างก็เถอะแต่เขาไม่มีทางแพ้มันครั้งที่สองหรอกนะแล้วทางมัดก็ได้ถามไอ้หมอนี่มาว่าพวกมันต้องการอะไรกันแน่มันจึงได้เล่าถึงเวทมนต์ในตำนานซึ่งมันเป็นเวทมนต์ที่จะรวมกายเนื้อและก็ทำให้หัวใจที่มีอมตะซึ่งจำเป็นจะต้องมีเด็กไว้ชุบเลี้ยงหัวใจถึง6คนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือทางมัดยังไงล่ะมัดเป็นมนุษย์ที่ถูกท่านพ่อสร้างขึ้นมาหากมองมัดนั้นถึงกับอึ้งไปเลยอย่างนั้นหรองั้นก็หมายความว่าตัวคุณก็คือพี่น้องของผมสินะสิ่งทายหัวเหลือเมื่อตอบมาว่าไม่ใช่หรอกตัวมันแท้ได้จริงและเป็นเพียงแค่ร่างโคลนแถมอีกอย่างนึงมันถูกใช้วิชาฟื้นชีวิตขึ้นมาจากศพน่ะซึ่งมัดนั้นก็ยังแดกอยู่ดีเพราะว่าข้อมูลมันจะหนาเกินไปสำหรับเขาแล้วนะเขาจึงได้บอกว่างั้นผมคงจะต้องนอนแล้วล่ะผมขอตัวนอนก่อนสักพักแล้วนะถามหมอทายหัวเหลืองนั้นถึงก็จิตตกไอ้หมอนี่มันหลับได้ภายในชั่วเสี้ยววิเลยอย่างนั้นหรอแล้วหลังจากที่มัดได้ตื่นขึ้นมันก็ยังคงงงๆอยู่แล้วทางไอ้หัวเหลืองนั้นมันก็ได้บอกมาว่าตัวมันน่ะไม่ค่อยถูกใจทางมัดซะเท่าไหร่มัดน่ะเป็นเพียงแค่ขยะแต่ทำไมท่านพ่อถึงเลือกนายทั้งๆที่น่าจะเลือกมันแท้การที่ให้เป็นพันชนะของท่านพ่อน่ะนับว่าเป็นอะไรที่สูงส่งแล้วล่ะแล้วมันยังทันพูดไม่ทันจบมัดก็ทำการเสยหน้าไปเต็มๆแล้วก็เลยบอกว่าโชคชะตาของมันนี้หนักหนาซะเหลือเกินต่อให้ใช้ชีวิตอย่างไรค่ะมันก็ไม่เกี่ยวอะไรหรอกนะเพราะผมน่ะไร้เทียมทานอยู่แล้วซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้น่ะมัดจะว้อนตีนสุดๆไอ้หัวเหลืองได้ลุกขึ้นมาแล้วก็พูดว่าฉันจะไม่ตบมุกของแกแล้วล่ะแล้วอีกอย่างนึงก็ไม่แปลกใจเลยที่แกแข็งแกร่งขนาดนี้เพราะว่าท่านพ่อเป็นคนสร้างแกมาเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ฉันขอเอาจริงหน่อยล่ะแล้วมันก็เลยเปิดใช้รูปลักษณ์ที่แท้จริงของไม้กระทาของมันซึ่งมีพลังที่มหาศาลมากๆและในตอนนี้ไม่มีใครที่สามารถต่อกรกับมันได้แล้วล่ะเพราะสิ่งที่สำคัญของมัดคือหัวใจส่วนแขนส่วนขานะไม่จำเป็นเพ
ราะฉะนั้นมันจะตัดให้ขาดสะบั้นเหลือเพียงแค่หัวใจก็พอแล้วล่ะแล้วมันก็ได้เริ่มโจมตีมาใส่ที่ทางมาร์ทถึงมาร์ทนั้นก็ยังสามารถหลบมาได้แต่กงจากของไอ้หมอนี่น่ะมันจะติดตามตัวและโจมตีมาเรื่อยๆแถมพลังทำลายล้างของมันนั้นแข็งแกร่งสุดและอย่างนึงมันทำมาจากเพชรไม่มีทางที่ถูกทำลายหรือตัดขาดได้หรอกมาร์ทจึงได้หาทางที่จะเข้าใกล้มันแต่ว่าด้านหน้าของมันยังมีกงจากอีก2ตัวซึ่งมาร์ทได้คิดว่ามีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเขาเข้าใกล้สินะแต่แล้วตายละแบบนี้แย่สุดไปเลยสิแบบนี้เราก็โดนกงจักร4อันโจมตีเข้าเลยละสิมันแย่ไปสุดๆและมีหนำซ้ำทางหัวเรืองนั้นมันจะได้คิดว่าหากมัดยังหนีอยู่อย่างนี้มันจะใช้พลังของมันนั้นเก็บกวาดพวกมนุษย์ที่นี่ทั้งหมดเพื่อเป็นการลงโทษที่มัดเป็นคนหนีซะซึ่งพลังของมันนั้นก็เริ่มเปิดใช้อีกครั้งเพียงเท่านี้ทุกคนก็จะตายจนหมดสิ้นหากมัดยังหนีอยู่แล้วก็จงยอมแพ้ซะดูดีซะเถอะแต่ทันใดนั้นจู่ๆมัดกับหันหลังแล้ววิ่งหนีออกไปทำให้มันนั้นถึงกับงงไปเลยคิดจะทิ้งนักเรียนโดยไม่ตอบโต้เลยงั้นหรอคิดจะยอมแพ้โดยไม่คิดจะโจมตีงั้นหรอมันคิดได้กันแน่นะแล้วทันใดนั้นจู่ๆมัดก็ได้ปรากฏมาด้านหลังของมันทับมองมันนั้นถึงกับอึ้งไปเลยซึ่งมัดนะแท้ที่จริงแล้วเขาได้วิ่งออกไปรอบโรงเรียน1รอบนะแล้วก็วิ่งกลับมาอยู่ด้านหลังของทายหมอนี่ซึ่งทำให้มันนั้นถึงกับงงไปเลยว่ามัดนะวิ่งไวได้ถึงขนาดไหนกันฮะแล้วมันก็ได้คิดว่ามัดคงจะหนีจากกงจักรมาพ้นก็จริงแล้วก็คงจะคิดว่ากงจักรที่ติดตามตัวมัดนะจะย้อนกลับมาและเข้ามาเสียบแทงทะลุร่างต้นของมันแต่ว่านะร่างกายมันก็เป็นเพชรเหมือนกันไม่สามารถทำอะไรมันได้อย่างแน่นอนและทันใดนั้นกงจักรก็ย้อนกลับมาซึ่งจู่ๆทางมัดก็ได้ล้มนอนลงไปจบแล้วสินะแต่มันนั้นดูเหมือนจะคิดผิดเพราะจู่ๆหัวของมัดก็กลายเป็นชูครีมซะอย่างนั้นซึ่งมัดแกร้องเพลงปาร์ตี้ชูครีมอย่างสบายใจร้องก็เอาชูครีมอันนี้ยัดใส่ปากทายหัวเหลืองแบบไม่ยั้งซึ่งแท้ที่จริงแล้วนี่นะเป็นเพียงที่ภาพหลอนที่ทายหัวเหลืองสร้างขึ้นเท่านั้นหลังจากที่มัดนั้นได้วิ่งมาด้านหลังของทายหัวเหลืองเขาก็ได้ใช้แขนที่แข็งแกร่งของเขาหนักรัดคอทายหัวเหลืองไว้ซะซึ่งทำให้ออกซิเจนไม่ไปเลี้ยงสมองทำให้เกิดภาพหลอนแล้วก็น็อกเอาท์ภายในคราเดียวแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่9ตอนที่10เปิดมาภาพได้เปิดมาที่ทางไรโอเทพประธานหัวเหลืองซึ่งเขากำลังเดินทางมาที่โรงเรียนอยู่เพื่อจะมาต่อกรกับอินโนเซนต์ซีโร่แต่พวกเขานั้นยังไม่รู้เรื่องอะไรกันเลยนะในตอนนี้ว่าเรื่องกำลังถึงสถานการณ์ที่ยากลำบากสุดๆเขาได้พูดจาโม้โมยกันไปมากมายจนในที่สุดทางไรโอก็เริ่มสัมผัสได้ว่าทำไมน้องหัวยิงหัวย้อยที่มาด้วยกันน่ะถึงได้หยุดนิ่งกันล่ะซึ่งหลังจากได้ตรวจสอบสถานการณ์สักพักเขาก็รู้เรื่องได้ว่าคงยังมีคนใช้เวทมนต์หยุดเวลาสินะจึงทำให้เป็นแบบนี้น่ะทางไรโอไม่รอช้ารีบดิ่งตรงมาที่โรงเรียนอย่างไวและเขาก็ได้พบกับเหล่าเพื่อนๆของเขาที่เป็นเทพประธานด้วยกันเขาได้ชื่นชมทั้งคู่ไปเลยว่าทั้งคู่น่ะแข็งแกร่งมากเลยสมเลยนะที่เป็นเทพประธานน่ะซึ่งทางหัวขาวก็ได้ตอบมาว่าไม่ใช่เพียงแค่พวกเราหรอกนะยังมี2คนนั้นในต่างหากน่ะนั่นก็คือทางแนนแล้วก็ทางดอทน่ะและอีกอย่างนึงในตอนนี้น่ะทางอาจารย์โรเบิร์ตไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนแล้วด้วยรวมไปถึงทางมัดน่ะเป็นยังไงบ้างเพราะเขาน่ะโดนไม้หัวอยู่นี่ซึ่งดูเหมือนว่าทางมัดนอกจากจะจัดการระดับหัวหน้าของทางอินโนเซนต์ซีโร่ได้เขายังไม่นั่งกินชูครีมอย่างสบายใจอีกด้วยซึ่งเขาน่ะแข็งแกร่งจนน่าเหลือเชื่อไปเลยล่ะแต่ว่าสถานการณ์ในตอนนี้น่ะอาจารย์วอลเบิร์ตเขาได้ไปต่อสู้แบบหนึ่งต่อหนึ่งกับทางหัวหน้าใหญ่ของทางอินโนเซนต์ซีโร่สถานการณ์ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างและก็ไม่รู้ด้วยว่าอาจารย์วอลเบิร์ตนั้นไปอยู่ที่ไหนเขาคงจะใช้เวทมนต์ของเขาเคลื่อนย้ายไปที่อื่นเพื่อไม่อยากให้เรานักเรียนมาข้องเกี่ยวสินะแต่ว่านี่น่ะเราจะทำไงดีล่ะซึ่งทางมัดก็ได้เสนอมาว่าเดี๋ยวเขาจะไปหาให้เองโดยวิธีการหาของเขานั่นก็คือการใช้กล้ามเนื้อของเขายังไงล่ะและเขาก็ได้วิ่งออกไปโดยที่ไม่ได้สนใจอะไรเลยสิ่งคนอื่นก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะอันดับแรกในตอนนี้น่ะเหล่าเทพประธานจะรอหาข้อมูลจากทางหัวหน้าของอินโนเซนต์ซีโร่คนหนึ่งที่ถูกมัดจากการไว้ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันจะต้องทำให้มันนั้นคายข้อมูลออกมาให้ได้มากที่สุดแต่จู่ๆทันใดนั้นก็ได้มีใครบางคนมาปกป้องมันเอาไว้พร้อมกับพามันวับตัวและหายไปซึ่งทายแวนก็ได้คิดว่าไอ้หมอนั่นมาสลบอยู่มันหมายความว่าจะต้องมีใครอีกคนนึงแอบซ่อนอยู่ใกล้ๆแถวนี้อย่างแน่นอนซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทำให้ทุกคนนั้นเริ่มวุ่นวายกันแล้วล่ะไอ้แวนนั้นคิดจะออกไปตามหามันเองส่วนคนที่เหลือน่ะจำเป็นจะต้องอยู่ที่นี่เพราะถ้าหากออกไปแล้วก็อาจจะทำให้เหล่านักเรียนที่อยู่ที่นี่น่ะได้รับอันตรายก็ได้มีแต่จะต้องฝากความหวังไว้ให้กับทางมัดด้วยนะว่าจะหาทางอาจารย์เจอน่ะและภาพก็ตัดมาที่ทางอาจารย์วอลเบิร์ตในตอนนี้พวกเขากำลังจะต่อกรต่อสู้กันอย่างดุเดือดแล้วล่ะสิ่งดูเหมือนว่าจะไม่มีใครยอมใครเลยเพราะว่าทางอาจารย์วอลเบิร์ตน่ะถึงแม้ว่าจะแก่ง้ำเงือกแล้วก็เถอะแต่เขาก็ยังคงแข็งแกร่งยังไม่น่าเชื่อแล้วอาจารย์วอลเบิร์ตก็ไม่รอช้าเริ่มเปิดใช้ท่าโจมตีโดยอันดับแรกน่ะเขาได้หลบการโจมตีของทางอินโนเซนต์ซีโร่พร้อมกับวาร์ปไปอยู่ด้านหลังของมันเตรียมจะใช้พลังห่วงมิติน่ะจากการฟันมันซาแต่ดูเหมือนว่าทางหมอนี่กับหายตัวได้เหมือนกันและมาปรากฏอยู่ด้านหลังของทางอาจารย์วอลเบิร์ตซึ่งมันนั้นใช้เวทมนต์คุมเวลาแต่เมื่อไหร่กันน่ะขณะอาจารย์วอลเบิร์ตเองยังไม่สามารถตามทันได้เลยนะแล้วมันก็ได้ใช้ไทรีวอลในการโจมตีใส่ซึ่งเป
เป็นการโจมตีห่วงเวลาทำให้แขนซ้ายของอาจารย์โรเบิร์ตน่ะได้ถูกเพิ่มเวลาไปในอนาคตทำให้เขานั้นสูญเสียการใช้งานแขนท่านนั้นไปแต่ทางอาจารย์โรเบิร์ตน่ะไม่ยอมรอแต่ก็ไม่คิดเลยนะว่าทางอินโนเซนต์ซีโร่น่ะจะเติบโตได้ถึงขนาดนี้เจ้าสัตว์ประหลาดเอ้ยถ้าอย่างนั้นแล้วก็จำเป็นจะต้องตัดห่วงเวลาให้ได้ทุกจุดโดยที่มีเหลือพื้นที่ให้ทางมันนั้นได้สูญกลับเลยไม่แต่นี้และอาจารย์โรเบิร์ตก็ได้เริ่มเปิดใช้ท่าและฟันห่วงไม่ติดไปเรื่อยๆหวังว่าจะจัดการมันไปพร้อมๆกันแต่หลังจากที่เขาใช้พลังเศษเขานั้นถึงกับหอบไปเลยล่ะแต่เหมือนกับว่าอินโนเซนต์ซีโร่จะไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยทั้งนั้นเพราะว่ามันน่ะได้ใช้เวทมนต์หยุดเวลาไว้ยังไงล่ะเพียงเท่านี้ก็จบแล้วล่ะแถมมันยังได้ใช้เวทมนต์เวลากับท่าอาจารย์โรเบิร์ตอีกครั้งทำให้ซีกซ้ายของเขานั้นถึงกับแหลกสลายคาตาไปเลยล่ะแล้วมันก็ได้พูดกับอาจารย์โรเบิร์ตว่าเปล่าประโยชน์นะโรเบิร์ตพลังของข้ากับเจ้ามันต่างกันเกินไปข้าสนแค่ตนเองสนแต่อุดมคติของตนเองซึ่งเจ้านั้นแตกต่างออกไปเจ้าไม่สนอุดมคติของตัวเองเจ้าสนแค่คนรอบข้างชอบสละบางสิ่งบางอย่างทำให้เจ้านะอ่อนแอแล้วก็จอกลงยังไงล่ะแต่ว่านะทางอาจารย์โรเบิร์ตกลับไม่คิดอย่างนั้นขอเลยนึกย้อนกลับไปในตอนที่เขานั้นยังเด็กอยู่เมื่อก่อนเองเขาก็เป็นคนที่มีร่างกายอ่อนแอตั้งแต่เด็กจึงไม่อยากจะเข้าไปยุ่งกับใครนะแม้ในผลการเรียนก็ยังไม่ดีอีกด้วยทำให้เขานั้นรู้สึกท้อและอ่อนแอจึงเลือกที่จะไม่ไปโรงเรียนแม้แต่เพื่อนก็ยังไม่มีเลยสักคนเพราะเขานั้นไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยกลัวว่าถ้าหากไปมีเพื่อนแล้วก็อาจจะถูกปฏิเสธก็ได้แต่ว่ามีอยู่หนึ่งคนที่ทำให้เขาได้เปลี่ยนไปนั่นก็คือทางอาจารย์ดำถึงแม้ว่าเขาจะไม่เคยไปโรงเรียนเลยแม้แต่ครั้งแต่ทางอาจารย์ดำนั้นยังพยายามมาสุดชีวิตเพื่อที่จะลากอาจารย์วอลเบิร์กนะไปโรงเรียนให้จงได้โดยมักจะมาเล่าเรื่องเด็กน้อยพร้อมกับเชิญชวนให้อาจารย์วอลเบิร์กนะไปโรงเรียนอยู่ทุกครั้งไปต่อให้สภาพอากาศจะไม่เป็นใจก็เถอะและมีอยู่ครั้งหนึ่งทางอาจารย์วอลเบิร์กจึงได้ถามทางอาจารย์ดำมาว่าทำไมถึงต้องพยายามขนาดนี้กันล่ะซึ่งอาจารย์ก็ได้ตอบมาว่านั่นก็เป็นเพราะว่าไม่สามารถปล่อยให้เจ้าอยู่แบบนี้ได้ยังไงล่ะเพราะก็หัวเราะออกมาซึ่งวันนั้นแหละทำให้ความคิดของอาจารย์วอลเบิร์ตได้เปลี่ยนไป Innocent Zero เอ๋ยที่จริงแล้วข้าจะใช้ชีวิตเพื่อตัวเองแบบเจ้าก็ยอมได้แต่ตัวข้าน่ะไม่สามารถทำอย่างนั้นได้หรอกเพราะข้ายังมีอุดมคติของข้าอยู่ข้ายังมีคนที่คอยมีเจตนาดีคอยช่วยเหลือข้าอยู่จะให้ทิ้งคนที่อ่อนแอกับตัวเองไปข้าน่ะทำไม่ได้หรอกนะแล้วทางอาจารย์วอลเบิร์ตก็เลยเริ่มเปิดใช้พลังท่าใหญ่อีกครั้งซึ่งเขานั้นจะจัดการกับ Innocent Zero และเป็นอาจารย์ในอุดมคติให้คนอื่นนั้นได้รับรู้ซึ่งดูเหมือนว่าท่านี้นะแม้แต่คนที่มีปาน3เซนยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ไม่กี่คนเลยนะมันคือแก่นแท้ของเวทมนต์นะและทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปนี่น่ะเหรอแก่นแท้ของเวทมนต์ของอาจารย์วอลเบิร์กนะซึ่งมันมีชื่อเรียกว่า Uranus Incarnation เป็นการใช้พลังเทพที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ในแมกกาธาออกมาฉีกทุกกฎเกณฑ์ทั้งหมดซึ่งนี่แหละสามารถตัดห่วงเวลาได้ทุกอย่างตัดพลังเวทมนต์ได้ทุกอย่างในห่วงมิตินี้ทำมอทาง Innocent Zero เองยังถึงกับอึ้งไปเลยแต่ว่านะดูเหมือนว่าเพียงแค่นั้นมันยังไม่พอหรอกถึงแม้ว่าอาจารย์วอลเบิร์กจะเริ่มเปิดใช้ท่าที่ใหญ่ขนาดไหนถึงแม้ว่าพลังนี้จะแข็งแกร่งขนาดไหนจนถึงขั้นที่ว่าหากใช้ท่านี้แล้วก็เขาน่ะจะต้องตายก็ตามแต่เขาน่ะแกยอมทำแต่โดยดีเพื่อที่จะลาก Innocent Zero ให้จมดิ่งไปกับเขาด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะทำหน้าที่ของอาจารย์ใหญ่ให้สำเร็จลุล่วงซะและเขาก็เริ่มเปิดใช้พลังนั้นออกมาแต่ทันใดนั้นทุกสิ่งทุกอย่างกลับถูกหยุดลงซึ่งนี่แหละเป็นพลังที่เหนือกว่าจินตนาการของ Innocent Zero มันได้ทำการหยุดเวลาลงและโจมตีทางอาจารย์ลงไปซะแต่ว่านะขนาดโจมตีจนบาดเจ็บสาหัสขนาดนั้นพลังของทางอาจารย์โรเบิร์ตนั้นยังไม่หยุดเลยเนี่ยสิซึ่งมันนั้นถึงแม้ว่าภูราจะต้องจบชีวิตลงก็ตามมันยังมีเจตจำนงของตัวเองมันสามารถแลกพลังต่อไปและโจมตีได้ตามความนึกคิดของตัวเองไงล่ะทำเอาทาง Innocent Zero นั้นถึงกับอึ้งไปเลยแล้วพลังล่ำแสงขนาดยักษ์ก็ระเบิดออกเตรียมพร้อมจะฉีก Innocent Zero ให้เป็นชิ้นๆซึ่งก่อนหน้านั้นทางอาจารย์โรเบิร์ตก็ได้พูดถึงเหล่าลูกศิษย์ที่น่ารักทั้งหลายซึ่งเขานั้นยังทำหน้าที่ที่ไม่สำเร็จอยู่อย่างนึงเขาหนักเฝ้ามองพระเจ้ามาโดยตลอดเหล่านักเรียนผู้อ่อนโยนผู้พยายามอย่างสุดชีวิตเพื่อปกป้องอนาคตของเพื่อนของตัวเองเหล่านักเรียนที่ยอมตัดสินและเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเพื่อโลกใบนี้เพื่อน้องสาวและนักเรียนผู้มีจิตใจดีงามที่คอยปกป้องเหล่าเพื่อนพ้องแก้ไขในสิ่งที่ผิดเพื่อที่จะใช้ชีวิตอยู่กับคุณตายังมีความสุขซึ่งมันเป็นโลกในอุดมคติของทางอาจารย์วอลเบิร์ตเลยล่ะเขาไม่อยากจะให้มันจบลงแบบนี้เลยอยากจะอยู่ต่อไปแต่ว่านะมันมาถึงจุดจบแล้วล่ะแล้วพลังของอาจารย์วอลเบิร์ตก็ได้ระเบิดออกทำให้ทุกคนที่อยู่ห่างไกลนั้นยังมองเห็นถึงพลังนี้ได้เลยว่าพลังนี้นะมันสุดยอดมากแค่ไหนแต่ทางเรนแอมที่ได้เห็นก็รู้แล้วว่านี่นะมีลางสังหรณ์ที่รู้สึกไม่ดีเลยแฮะเกี่ยวกับพลังอันนี้นะและหลังจากที่อาจารย์วอลเบิร์ตใช้พลังเศษแต่ทางอินโนเซนต์ซีโร่กลับไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากมายเลยซึ่งเขานั้นได้ทำการย้อนเวลาทั้งหมดไปยังไงล่ะมีเพียงแค่อาจารย์วอลเบิร์ตเท่านั้นที่รับบาดเจ็บสาหัสอยู่คนเดียวและมันแกเริ่มโจมตีทางอาจารย์วอลเบิร์ตพร้อมกับกำลังจะปิดฉากทางอาจารย์วอลเบิร์ตไปซะซึ่งมันได้ยอมรับว่าอาจารย์วอลเบิร์ตนะแข็งแกร่งแต่มันนะแข็งแกร่งกว่านั้นไปหลายขุม
ลาก่อนนะวอลเบิร์ตเอ๋ยแต่ในทันใดนั้นทางมัดก็ได้กระโดดเข้ามาพร้อมกับแทงเข่าทางอินโนเซนต์ซีโร่ไปเต็มๆไปเลยล่ะซึ่งมันก็ถึงกับหน้าบูดหน้าเบี้ยวกันเลยทีเดียวซึ่งมัดก็ได้พูดกับทางอาจารย์วอลเบิร์ตมาว่าตอนที่ผมเข้าโรงเรียนนี้ครั้งแรกอาจารย์เคยพูดเอาไว้ใช่ไหมล่ะครับว่าแต่หากต้องเจอคนที่แข็งแกร่งกว่าตัวเองอย่างท่วมท้นผมจะทำยังไงใช่แล้วล่ะผมจะอัดมันให้นวมด้วยกำปั้นของผมยังไงล่ะแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่10ตอนที่11เปิดมาซึ่งในตอนนี้ทุกคนเริ่มรู้แล้วล่ะเหตุผลที่ลำแสงอันออร่าใหญ่ของทางอาจารย์วอลเบิร์ตได้หายไปอาจจะเป็นเพราะว่าเวทมนต์การเวลาอากาศก็ได้นะซึ่งคงจะไม่ใครย้อนเวลานั่นแหละหรือก็คือพวกของอินโนเซนต์ซีโร่ทางไรโอที่เรื่องนั้นจึงได้รีบขอตัวไปตามหาอาจารย์วอลเบิร์ตซะก่อนแล้วก็ได้ฟังให้ทางหัวเขาน่ะจัดการที่นี่ด้วยล่ะเดี๋ยวเขาจะไปดูทางนั้นเองส่วนทางมัดในตอนนี้ถึงแม้ว่าเขาจะปรากฏตัวมาช่วยทางอาจารย์วอลเบิร์ตอย่างหล่อเท่แต่ท่าทีและขางเขานั่นล่ะทำมาตลกชะมัดเลยซึ่งทำให้ทางอินโนเซนต์ซีโร่นั้นมันถึงกับดีใจเหมือนกันที่ได้มาเจอกับมาร์ทมันเลยบอกว่าไม่เสียเวลาตามหาเจ้าเลยนะเจ้าหนักมาเป็นของข้าซะเถอะลูกชายของข้าเอ๋ยแต่มัดนั้นก็ไม่ได้สนใจซึ่งมัดไม่มีทางไปกับมันอยู่แล้วมันจึงทำการขู่ซะแต่มัดกลับทำหน้าเออใส่ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็ยอมได้งั้นคงจะต้องใช้กำลังกันแล้วล่ะแต่อันดับแรกนะจะต้องทำอะไรสักอย่างกับทางวอลเบิร์ตซะก่อนซึ่งทางอินโนเซนต์ซีโร่มันได้ใช้พลังของอดัมในการคุมตัวทางอาจารย์วอลเบิร์ตเอาไว้ซึ่งหลังจากที่มันคิดค้นมาอย่างยาวนานมันก็ได้รู้วิธีในการดึงพลังเวทของคนอื่นมาใช้เป็นของตัวเองซึ่งมันได้พลังของอาจารย์อดัมมาแล้วต่อไปก็คือพลังของทางวอลเบิร์ตเลยนะฉันจะช่วงชิงพลังของนายมาแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นมันจะสามารถดึงอาจารย์วอลเบิร์ตออกมาถึงแม้จะสายไปแล้วก็เถอะเพราะในตอนนี้นะพลังของอาจารย์วอลเบิร์ตได้ตกไปเป็นของทางอินโนเซนต์ซีโร่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันไม่รอช้ารีบเปิดทางและโจมตีเข้ามาซึ่งทางอาจารย์วอลเบิร์ตนั้นถึงกับตกใจเหมือนกันพลังของเขาทั้งที่เป็นพลังของเขาแท้แต่ทำไมกลับมีอนุภาพที่แข็งแกร่งกว่าเขากันล่ะซึ่งทำมัดนั้นถึงกับเออไปเลยแบบนี้มันแย่สุดๆแต่ว่ามัดก็ไม่สนใจหรอกเขาได้รีบพุ่งเข้าไปและทำการต่อยไปอย่างไม่ยั้งไม่ว่าจะเป็นการต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยหน้าต่อยหลังทุบหัวเขาก็จัดหนักจัดเต็มให้ได้ตลอดแต่พลังของทั้งคู่นะมันแตกต่างกันมากเกินไปจนพลังมัดของมัดนับว่าไร้ผลเลยก็ว่าได้ซึ่งนี่แหละคือพลังที่แตกต่างกันอย่างท่วมท้นและทางไอ้อินโนเซนต์ซีโร่นะมันก็เริ่มเปิดใช้ท่าได้บางอย่างของอาจารย์ดำแต่จู่ๆทันใดนั้นร่างกายของมันก็เกิดบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติขึ้นมาซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าปริมาณความจุของร่างกายน่ะทนไม่ไหวแล้วนะสิมันได้ดึงพลังของทางอาจารย์ดำไปมีหนำซ้ำยังดึงพลังของอาจารย์วอลเบิร์ตไปอีกด้วยทำให้ร่างกายของมันในตอนนี้น่ะไม่สามารถรับไหวแล้วยังไงล่ะมันพร้อมที่จะระเบิดได้ทุกเมื่อนี่สินะความโลภที่แสวงหาพลังน่ะซึ่งมันนั้นยังได้หันมาพูดกับทางมัดอีกว่ายังไงเจ้าก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งขององค์ประกอบของข้าเท่านั้นอย่ามาทำได้ใจไปนักล่ะแต่มัดนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายเขายังคงทำหน้าเอ๋ยอยู่และมันก็ได้หัวเราะออกมาพร้อมกับพูดว่ายังไงซะมนุษย์อย่างเจ้าที่ไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้ไม่สามารถอยู่บนโลกใบนี้ได้อยู่แล้วซึ่งมันยังได้พูดถึงเรื่องของ Nobis Obis ที่ทางอาจารย์ดำนั้นเขาต้องการมาตลอดโดยการจะทำให้ผู้ที่มีเวทมนต์และไม่มีเวทมนต์เท่าเทียมกันแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นทางอาจารย์ดำยังไม่สามารถจัดการในเรื่องนี้ได้เลยแล้วทางอินโนเซนต์ซีโร่มันก็ได้เปิดใช้ท่าและโจมตีเข้ามาอีกครั้งซึ่งทางอาจารย์วอลเบิร์ตนะเขาหมดพลังที่จะหลบหนีแล้วล่ะแต่ก็ได้ทางมัดเข้ามาช่วยไว้ถึงแม้มัดจะมีพลังและความเร็วที่มาสานกับเธอแต่ไงซะมันก็ยังจบสิ้นอยู่ดีซึ่งมัดได้เตรียมพร้อมแล้วก็พูดว่าได้เวลาเหมาะเหม็งเลยล่ะในโลกที่เวทมนต์คือทุกสิ่งจอมเวทที่เก่งที่สุดกลับเป็นคนที่น่ารังเกียจเนี่ยช่างเป็นอะไรที่คุ้นค่าแห่งการจัดการด้วยกล้ามเนื้อซะจริงๆทำมาทางอินโนเซนต์ซีโร่นั้นมันถึงกับงงไปเลยกับคำพูดของมัดถึงแม้ว่ามัดนั้นจะพูดอะไรที่ปัญญาอ่อนแต่ก็นะจู่ๆทางอินโนเซนต์ซีโร่มันก็ได้ถอยออกไปอย่างดื้อด้วยเหตุผลที่ว่าตัวมันในตอนนี้นะยังไม่คุ้นชินกับร่างกายนี้สักเท่าไหร่คงจะต้องขอถอยและใช้เวลาสักพักแล้วนะแต่ก่อนที่มันจะถอยกลับไปนั้นมันได้ทำอะไรบางอย่างไว้ที่นี่ซะก่อนซึ่งดูเหมือนว่ามันได้ปลดปล่อยพลังเวทและทำให้ปีศาจทั้งหมดที่ถูกจัดการไปนะถูกดึงดูดกลับไปแล้วก็มารวมร่างกลายเป็นปีศาจขนาดยักษ์ทำให้ทุกคนนั้นถึงกับอึ้งไปเลยแต่ก่อนที่มันจะจากไปมันยังได้พูดกับทางมัดทิ้งท้ายอีกว่าหากเจ้าพรำพูปากดีขนาดนั้นจัดการมันให้ข้าดูหน่อยละกันหากคนไม่มีเวทมนต์อย่างเจ้าสามารถหยุดได้ก็ดีแหละนะแล้วมันก็ได้จากไปซึ่งหลังจากนี้จู่ๆทางอาจารย์วอลเบิร์ตนะก็ได้หมดพลังและร่วงลงไปแต่ก็ได้ทางไรโอเข้ามาช่วยไว้พอดีซึ่งทางอาจารย์วอลเบิร์ตนั้นได้พูดกับทางไรโอมาว่า must burn dead อะไรนะ must burn dead อย่างนั้นหรอหมายความว่าเจ้านั้นมาที่นี่จริงๆด้วยสินะทางที่ตกลงกันไว้ว่าหากเจอตัวละก็จะติดต่อมาที่ชั้นนี่แต่ก็ช่างมาเถอะในตอนนี้นะและจู่ๆเวทมนต์หยุดเวลาทั้งหมดก็ได้หยุดลงทำให้สถานการณ์ในตอนนี้นะนับว่าวุ่นวายสุดๆพอหลังจากคนตื่นมานั้นก็ได้เจอกับปีศาจตัวขนาดยักษ์ใครจะไปทนได้กันล่ะและทันใดนั้นปีศาจขนาดยักษ์มันก็ได้โจมตีเข้ามาโดยการต่อยวิธีเศษอิฐเศษปูนท้ายมันลอยโจมตีมาหาผู้คนแ
วในจังหวัดนั่นเองเสียงของทางน้องเลมอนที่ได้กรีดร้องขอความช่วยเหลือมันได้ไปกระตุ้นความนึกคิดของทางแลนว่าน้องสาวของเขานั้นกำลังขอความช่วยเหลืออยู่เขาจึงได้ทำการเข้ามาช่วยเหลือได้ทันเวลาพอดีทำมอดดอทนั้นพิกับเออไปเลยเดี๋ยวก่อนนะไอภาพที่แว็บตัดมาเมื่อกี้มันคืออะไรกันน่ะอย่าบอกนะเป็นความมโนของนายน่ะแลนซึ่งทางดอทเองก็ได้ปล่อยพลังโจมตีเข้าไปแต่กลับถูกบาเรียอะไรมาป้องกันเอาไว้ซึ่งทางหัวขาวก็ได้พูดมาว่านั่นน่ะเป็นบาเรียแบบเดียวกันที่คอยปกป้องไอ้เจ้าหนามเอาไว้ซึ่งพลังนี้เป็นพลังแบบเดียวกันหมายความว่าหากเราไม่จัดการอินโนเซนต์ซีโร่ผู้ที่ใช้บาเรียได้แล้วก็ไม่สามารถจัดการเจ้านี้ได้ไงล่ะถึงในตอนนี้อ๋อเธอกำลังออกไล่ล่าผู้ใช้เวทอยู่ก็เถอะแต่เราคงจะอยู่เฉยไม่ได้ทางหัวขาวจึงได้บอกว่างั้นเขาจะต้องรีบออกไปตามหาช่วยทางออเธอร์ด้วยแล้วล่ะและหลังจากนั้นทางปีศาจตัวยักษ์มันก็ทำการเดินเข้ามาเรื่อยๆส่วนเหล่านักเรียนทุกคนนั้นก็ไม่สามารถหลบหนีได้ทันเวลามันได้ต่อยกำปั้นเข้ามาอย่างสุดชีวิตสถานการณ์ตอนนี้หนักนับว่านักเรียนทุกคนตกอยู่ในอันตรายคงจะหนีไม่พ้นอย่างแน่นอนแต่จู่ๆทางปีศาจก็หยุดกำปั้นไว้ทันเวลาพอดีทางมอร์ฟีนถึงกับอึ้งไปเลยมันหมายความว่ายังไงกันน่ะไม่จริงน่ะไม่จริงใช่ไหมแต่ทุกคนนั้นก็ถึงกับต้องอึ้งตาค้างเพราะคนที่หยุดมันน่ะคือมัสเบิร์นเดทคนนั้นยังไงล่ะคนที่มีเวทมนต์น่ะแต่เขากลับใช้เพียงแค่แรงเปล่าๆของเขาในการเล่นชักกระเยอร์กับทางปีศาจตัวใหญ่ยักษ์เนี่ยนะมันออกจากเวอร์เกินไปแล้วล่ะใครจะไปทำได้กันล่ะซึ่งในตอนนี้น่ะไม่มีใครที่สามารถใช้เวทมนต์กับมันได้คนที่จะจัดการกับมันคงจะมีแต่มัสก็เท่านั้นแหละและทุกคนท่าทีก็เริ่มเปลี่ยนไปตอนแรกก็คิดว่ามัสอะไม่สมควรจะมีชีวิตอยู่เพราะเขาน่ะเป็นคนที่ไร้เวทมนต์คนที่ไร้เวทมนต์ควรจะถูกกำจัดแต่จู่ๆเสียงก็เริ่มแตกออกเป็นสองฝ่ายเรื่องนั้นน่ะมันเกี่ยวกันด้วยหรอเพราะในตอนนี้น่ะถึงแม้ว่ามัสจะไม่มีพลังเวทแต่เขาก็ทุ่มเทสุดชีวิตเพื่อปกป้องพวกเราเพื่อปกป้องโรงเรียนแห่งนี้เขาน่ะควรจะถูกยกย่องมากกว่าสิถึงแม้ว่าคนที่เป็นตัวท็อปของโรงเรียนเวทมนต์จะไม่มีเวทมนต์แล้วจะทำไมกันล่ะและทุกคนก็เริ่มพูดให้มัสน่ะสู้เขานะทำเอาทางฟินนั้นถึงกับอึ้งไปเลยมัสที่ถูกทุกคนรังเกียจทั่วทั้งโรงเรียนจนเกือบจะถูกไล่ออกแต่ในตอนนี้สถานการณ์กลับพลิกผันเขาได้ลบล้างจิตสำนึกของทุกคนไม่อยากจะเชื่อเลยหลังจากที่ได้ฟังทุกคนเชียร์เขาเขาก็เริ่มรู้สึกฮึดและมีแรงขึ้นมาอีกครั้งเขาได้ทำการจับปีศาจตัวใหญ่ยักษ์นี้เหวี่ยงออกไปและลิ้วออกไปไกลโขลเลยล่ะแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางอาจารย์วอลเบิร์ดอาจารย์วอลเบิร์ดได้ฟื้นขึ้นมาพร้อมกับทางไรโอที่อยู่ตรงนั้นเขาได้รายงานให้รู้ว่าเด็กคนนั้นทำสำเร็จแล้วล่ะครับอย่างนั้นหรอดูเหมือนว่าคนที่ทำให้อุดมคติของอาจารย์ดำนั้นเป็นจริงคงจะเป็นนายสินะมาร์สเบิร์นเดทแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่11ตอนที่12เปิดมาในตอนนี้พวกของทายหัวขาวพร้อมกับทางดอทได้หาตัวทางอินโนเซนต์ซีโร่ที่ใช้เวทมนต์บาเรียได้สำเร็จแล้วแต่ก่อนที่เขาจะจัดการมันนั้นก็ได้ถูกทายแว่นน่ะจัดการมันได้รับฆ่าซะก่อนซึ่งไอ้แว่นนั้นรู้สึกไม่พอใจรวมไปถึงที่ว่าในตอนนี้น่ะทางเทพประธานทางคันหรือว่าทายหัวขาวน่ะได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไปเข้าข้างฝั่งของมาร์สเบิร์นเดทแล้วนะสิซึ่งนี่เป็นสิ่งที่มันยอมรับไม่ได้มากในสูตรทางคันหรือว่าทายหัวขาวจะได้ตอบไปว่าตัวมันน่ะไม่ได้ยอมรับทางมาร์สเบิร์นเดทจะเต็มร้อยหรอกนะแต่ว่านะคงจะถึงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงแล้วล่ะและภาพก็ตัดมาหลังจากนั้นซึ่งในตอนนี้น่ะข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของเทพประธานพร้อมถึงพวก Innocent Zero ที่ได้บุกมาจากการหน้าโรงเรียนแห่งนี้ได้เพ่งพลายออกไปทั่วโลกแล้วล่ะแต่ว่านะทุกคนก็ได้ปิดข่าวไว้ว่าคนที่จัดการและขับไล่มันคือเทพประธานทั้งหมดโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าคนที่จัดการจริงๆน่ะนั่นน่ะคือมัสเบิร์นเดทคนที่รู้มีเพียงคนที่อยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นเพียงเท่านั้นแต่เพื่อเป็นการปิดบังเรื่องนี้เอาไว้มัสจึงได้ตัดสินใจไปเที่ยวทะเลกันเหล่าเพื่อนๆซึ่งพวกเขานั้นจะสนุกสนานอย่างสุดๆแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นก็ยังไม่ค่อยอยากจะยอมรับกันอยู่ดีเพราะว่าสถานการณ์ยังคงตึงเครียดอยู่ในเรื่องที่ว่ามัสน่ะเป็นลูกชายของอินโนเซนต์ซีโร่ถึงแม้ว่าตัวมัสเองจะไม่ได้ทำอะไรก็ตามถึงแม้ว่าเขาเพียงแค่เกิดมาอยู่ในช่วงเวลาที่ผิดก็เถอะแต่ไงซะเขาน่ะก็ถูกตาหน้าว่าเป็นคนเลวอยู่ดีไม่มีทางช่วยเหลือมัสเลยอย่างนั้นหรอซึ่งทันใดนั้นก็ได้มีเสียงปริศนาดังขึ้นมาซึ่งเขาก็คือทางอาจารย์ใหญ่ซึ่งทางอาจารย์นั้นก็ได้บอกว่านี่เป็นสิ่งที่มัสจะต้องเผชิญยังไงล่ะถึงแม้ว่ามันจะตรงกันข้ามกับความสงบสุขที่มัสต้องการเลยก็เถอะถึงพวกเขาก็ได้พูดคุยกับทางอาจารย์ใหญ่กันถึงแม้อาจารย์ใหญ่ตอนนี้จะดูแข็งแรงก็เถอะแต่ร่างกายเขายังบอบช้ำอย่างมหาศาลและเขาก็ได้พูดถึงอย่างที่ทุกคนรู้กันถ้าเกิดแม่กำจัดอินโนเซนต์ซีโร่ให้สิ้นซากซะมัสเบิร์นเดทก็ไม่มีทางที่จะอยู่ได้อย่างสงบสุขนะและมีหนำซ้ำเจ้าหมอนันยังมีเวทมนต์เวลาและเวทมนต์ของอาจารย์อาดัมรวมไปถึงเวทมนต์ที่ติดตัวเฉพาะของมันและมีหนำซ้ำตอนนี้มันยังได้เวทมนต์มิติของทางอาจารย์ใหญ่อีกด้วยซึ่งนับเป็นว่าเป็นศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดแถมยังเป็นนักเวทที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้มีหนำซ้ำยังมีลูกอีก5คนซึ่งทั้ง5คนนั้นแข็งแกร่งและทัดเทียมเรียกได้ว่าอาจจะแข็งแกร่งกว่าทางอาจารย์ใหญ่เลยแต่นั่นก็ยังไม่แน่นอนหรอกสถานการณ์น่ะนับว่าโอกาสชนะแทบจะเป็นศูนย์ได้ด้วยในตอนนี้ซึ่งคนที่สามารถจัดการมันได้น่ะเหมือนทางอาจารย์ใหญ่จะเชื่อมันในตัวมัส
เป็นอย่างมากว่ามัดนะเขาจะเป็นคนจัดการมันได้โดยพลังความแข็งแกร่งและทุกอย่างที่เขานั้นได้ฝึกมามันน่าจะเป็นพลังผลักดันให้ตัวเขานะสามารถเอาชนะฟันฝ่าวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ซึ่งมัดที่ได้ฟังอย่างนั้นเขาก็ได้รีบเดินเข้ามาพูดว่าตัวผมนะจะจัดการในเรื่องนี้เองเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกผมไม่เคยแพ้ใครมาก่อนมีหนำสามกล้ามเนื้อพวกนี้ก็ยังไม่เคยแพ้ใครอีกด้วยจากตอนแรกที่ชนะ 50% หากมีกล้ามเนื้อพวกนี้ช่วยอยู่มันก็จะเพิ่มเป็น 100% ยังไงล่ะซึ่งเป็นตรรกะที่โคตรจะป่วยไปเลยล่ะทำให้ทุกคนถึงกับทำหน้าเจือนนี่มันคิดอย่างนี้จริงๆงั้นหรอแต่ว่าทางอาจารย์ใหญ่นั้นเชื่อมั่นในตัวของมาร์ทจิตใจที่คิดบวกอยู่ตลอดและไม่ทิ้งคนที่อ่อนแอนั้นสักวันนึงมันจะเป็นผลตอบแทนคืนความแข็งแกร่งให้กับมาร์ทยังไงล่ะซึ่งเขาได้ฝากความหวังทั้งหมดไว้ที่มัสเบิร์นเดย์แต่ก่อนที่จะจัดการกับศัตรูคนนั้นให้ยับยูยี่ทางแลนนั้นแกได้พูดถึงการสอบปลายภาคจะมาถึงซะก่อนเพราะว่ามันใกล้จะมาถึงแล้วล่ะแถมการสอบปลายภาคนี้มันจะเป็นการสอบแบบเขียนอีกด้วยซึ่งมัสที่รู้เรื่องนั้นเขาก็ถึงกับสั่นเป็นเจ้าเข้ากันเลยทีเดียวเพราะจะหาขอพลาดขึ้นมาในครั้งนี้แล้วก็นอกจากถูกลงโทษเขายังถูกไล่ออกจากโรงเรียนอีกด้วยซึ่งทางแบทกับคุณตานั้นก็ได้พูดคุยกันว่าเด็กคนนั้นจะไหวหรือเปล่านะซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาอาจจะฟลุกหรือผ่านมาได้ก็จริงแต่การสอบครั้งสุดท้ายนี้มันถือว่าเป็นสิ่งที่ยากลำบากไปอย่างมากซึ่งนั่นมันก็เป็นความจริงเพราะมัดน่ะเขาเนี่ยอ่อนด้อยในเรื่องนี้สุดๆคะแนนก็ได้ได้ว่ายิ่งกว่าเด็กอนุบาลอีกด้วยซึ่งทุกคนนั้นถึงกับเหนื่อยกันเลยล่ะแบบนี้มัดเจ้ายังไงดีนะแต่ทุกคนก็เลยปลอบใจมัดว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกพวกเขาน่ะจะช่วยเหลือมัดอย่างเต็มที่โดยเฉพาะทางดอทซึ่งหลังจากที่มัดได้รู้ว่าดอทน่ะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิชาเขียนหรืออะไรพวกนี้อีกด้วยยิ่งทำให้ตัวเขานั้นท้อแท้ไปมากกว่าเดิมเพราะคนอย่างดอทเองยังมีความสามารถในด้านนี้ที่เหนือกว่าทางมัดแต่หลังจากนั้นมัดก็เลยยอมตั้งใจเรียนไปอย่างดีซึ่งแลนจะอาสาเป็นคนเปิดเรื่องให้ในการสอนเกี่ยววิชาคณิตเวทมนต์ซึ่งเริ่มจากพื้นฐานกันเลยแล้วกันสิ่งสำคัญคือการประยุกต์ใช้เล่นเน้นคะแนนให้ได้มากก็พอแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็ได้ทยอยเข้ามาสอนมัดเรื่อยๆแต่ว่านะเหมือนข้อมูลมันจะมีมากเกินไปทำให้หัวของมัดนั้นถึงกับระเบิดไปเลยแล้วก็ได้เปลี่ยนทรงผมกลายเป็นทรงผมเอฟโฟไปซะอย่างนั้นแล้วหลังจากนั้นไม่ทันไรมัดที่คุมสติของตัวเองไม่ได้จึงได้ตัดสินใจวิ่งและกระโดดออกไปเพราะเขาหนักไม่ไหวจริงๆเลยนะกับเรื่องเรียนน่ะซึ่งทุกคนก็จะออกตามหามาร์ทแต่แลนก็ได้พูดเอาไว้ว่าเดี๋ยวก่อนไม่ต้องตามไปนะซึ่งนั่นน่ะมันก็เป็นผลลัพธ์ที่ไม่ว่ายังไงมัดก็ต้องเผชิญอีกอย่างนึงมัดน่ะมันก็เป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วมันจะหนีในสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดซึ่งทางแลนก็ได้บอกว่าตัวมันน่ะไม่มีเวลามาคอยตามใจคนที่ไม่ตั้งใจเรียนหรอกนะแต่ทางฟินนั้นถึงแม้จะพูดอย่างนั้นกับเธอแต่เขาน่ะอยากจะให้มัดเรียนจบไปด้วยกันจริงๆนะเขาจึงจะออกไปตามหามัดเดี๋ยวนี้ล่ะและเขาก็ได้ออกตามหามัดไปทั่วโรงเรียนเลยแต่ก็ไม่เจอแล้วก็ได้ไปเจอมัดที่ฝังดินอยู่ในป่าลึกนี่นายมาทำอะไรอยู่ตรงนี้น่ะซึ่งมัดนั้นเขาคิดว่าอยากจะสลายไปพร้อมกับผืนดินทั้งแบบนี้จังเลยนะแล้วฟินก็ได้พูดจาบอกความในใจให้มัดได้รับรู้ว่าตัวมัดน่ะไม่ใช่คนอย่างนี้นะมัดที่เจอศัตรูที่ไม่ว่าน่าจะแพ้สักขนาดไหนกลับกล้าเผชิญและไม่คิดหน้าคิดหลังนั่นคือมัดไม่ใช่งั้นหรอฉันน่ะอยากจะเรียนจบไปพร้อมกับนายจริงๆนะเราไปเรียนจบด้วยกันเถอะมัดคุ้งซึ่งคำพูดของฟินก็ทำให้มัดนั้นรู้สึกเหมือนคิดอะไรได้เขาจึงตัดสินใจลุกขึ้นมาเพราะว่ากลับไปติวอีกครั้งซึ่งการติวในครั้งนี้มัดน่ะรู้สึกจะตั้งใจไปอย่างหนักเขานั้นตั้งใจเรียนตั้งใจจดบันทึกทุกอย่างสิ่งที่เราอาจารย์เราเพื่อนๆนั้นได้สอนน้องโมดซึ่งก็ตั้งใจอยู่อย่างนี้อยู่หลายวันหลายคืนกันเลยล่ะและหลังจากนั้นการสอบปลายภาคก็ได้มาถึงซึ่งมัดนั้นรู้สึกว่าจะตั้งใจตั้งใจจะสุดๆแต่ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นเขาก็ได้พยายามมาสุดชีวิตซึ่งหลังจากนั้นทุกคนก็ได้มาตั้งหน้าตั้งตารอกันว่าผลการสอบของมัดจะเป็นยังไงบ้างนะแล้วทางอาจารย์ก็ได้เรียกมัดให้ออกไปซึ่งมัดนั้นจะกล้ากลัวสุดๆและทางอาจารย์ก็ได้ตอบมาว่าเธอน่ะก่อนหน้านี้ไม่เคยจะตั้งใจเรียนเลยตั้งแต่มาที่นี่เอาแต่ดื้อและสร้างเรื่องมาตลอดแถมผลการเรียนก็ห่วยบรมแต่ว่านะถึงฉันจะบอกว่านายน่ะสมควรจะถูกไล่ออกก็เถอะแต่เหมือนว่าบางทีแล้วนายก็มีความพยายามตั้งใจเรียนเหมือนกันนะถึงแม้ผลการเรียนจะไม่เป็นที่น่าพอใจมากก็เถอะแต่ถือว่าทำได้ดีมากเลยล่ะซึ่งผลการเรียนของมาร์ทนั้นเหมือนจะผ่านเส้นตายไม่ได้อย่างหวุดหวิดหลังจากนั้นมาร์ทก็ได้ถอนหายใจพร้อมกับพูดว่านี่น่ะมันก็เป็นแค่เรื่องสิวๆอยู่แล้วซึ่งเขานั้นในมันหน้ามันโหนกสุดๆถ้ามันเหล่าเพื่อนๆนั้นแถมถวายบาทาให้เลยล่ะและหลังจากนั้นไม่ทันไรดูเหมือนว่าจะเกิดเรื่องใหญ่แล้วเพราะเหล่าชาวเมืองในตอนนี้น่ะหลังจากที่ได้ดูข่าวเรื่องของเทพประธานที่ว่ามีมัสเบิร์นเดทมาอยู่ด้วยซึ่งทุกคนได้รู้ว่ามัสเบิร์นเดทแท้ที่จริงแล้วไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้
ทุกคนจะได้ออกมาประท้วงกันนะซึ่งสถานการณ์ในตอนนี้ยุ่งเหยิงอย่างสุดๆและหลังจากนั้นทุกคนก็ได้มาคิดว่าจะว่าไงดีล่ะซึ่งสถานการณ์หากปล่อยไว้แบบนี้มีแต่จะก่อเรื่องให้มัดเพียงอย่างเดียวเท่านั้นน้องเลมอนที่ทำงานจึงได้อาสาเอาไปพูดซึ่งน้องก็ได้ถามทุกคนว่ามันก็จริงอยู่ที่ว่าเขาคนนั้นไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้และเขาน่ะไปทำอะไรพวกคุณกันอย่างนั้นหรอค่าของคนวัดการเคการใช้เวทมนต์ได้หรือไม่ได้เท่านั้นอย่างเดียวงั้นเหรอคะซึ่งหลังจากที่น้องพูดจบนั้นทุกคนก็ได้เริ่มต่อว่าน้องพร้อมกับถามน้องบอกว่าตัวน้องน่ะเป็นเพียงแค่นักเรียนเท่านั้นแล้วมารุมเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้กันล่ะหรือว่าเธอจะรู้จักกับมันอย่างนั้นหรอน้องจึงได้พูดมายังไม่อายปากน้องได้บอกว่าตัวน้องน่ะแท้ที่จริงแล้วคือภรรยาของมัสเบิร์นเดทน่ะซึ่งดูเหมือนว่าหลังจากที่น้องได้ออกมาอธิบายนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มจะหนักขึ้นไปมากกว่าเดิมภรรยางั้นหรอเป็นเพียงแค่เด็กตัวกระเปี๊ยกเพียงเท่านั้นแต่กลับแต่งงานแล้วเนี่ยนะซึ่งทุกคนก็ได้ต่อว่าน้องอย่างหนักหน่วงและทางดอทได้ทนไม่ได้จึงได้ออกมาพร้อมก็บอกว่าตัวเองน่ะเป็นเหมือนผู้สงสารแถมจะเป็นคนที่รู้จักของมัสเบิร์นเดทอีกด้วยซึ่งเขาได้ทำทีว่ามาอ่านสารอะไรบางอย่างที่ถูกส่งมาให้ถึงผู้ที่ใช้เวทมนต์ทุกท่านผมทราบดีว่ามีหลายคนที่โกรธกับหนุ่มอย่างผมที่ได้เป็นผู้ถูกคัดเลือกให้เป็นเทพประธานผมอาจจะอวดดีไปหน่อยแต่ผมมีอะไรอยากจะพูดสักคำหนึ่งซึ่งสิ่งที่จะพูดนั้นก็คือดอทได้ชูนิ้วกลางขึ้นมาพร้อมกับสบถไปหนึ่งคำทำให้สถานการณ์นั้นยิ่งหนักขึ้นไปมากกว่าเดิมจบปะสิ่งทุกคนก็ยิ่งโกรธไปเลยล่ะไอ้หมอนี่มันทำอะไรกันล่ะฟ้าแต่ว่าสถานการณ์ก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยมีแต่จะหนักหน่วงไปมากกว่าเดิมแถมทุกคนเริ่มต่อว่าทั้งสองคนนั้นน่ะมันก็เป็นเหมือนอาชญากรตัวเป้งนั่นแหละเพราะปกป้องคนที่ไม่สมควรอยู่บนโลกใบนี้เราผู้คนจะได้ปาก้อนหินใส่เข้ามาซึ่งทางน้องเลมอนน่ะก็ได้โดนเขาเต็มๆทางมัดที่ในงานจึงคิดอยากจะเข้าไปช่วยแต่ก็ถูกทางแลนนั้นห้ามไว้ก่อนพร้อมก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนสินายจะเข้าไปยุ่งกว่านี้มันจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเอาดูสถานการณ์แล้วอดทนรอตรงนี้ซะซึ่งทางน้องเลมอนก็ได้พูดไปว่าจบแล้วอย่างนั้นเหรอคะได้ค่ะมัดคุงเป็นคนที่ใช้เวทมนต์ไม่ได้ก็จริงมัดคุงสมควรถูกลงโทษเพราะเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นแบบนั้นเหรอคะถ้าเป็นอย่างนั้นล่ะก็ตัวฉันเองก็จะขอถูกลงโทษไปพร้อมๆกับเขาด้วยค่ะทำมาทางมัดนั้นถึงกับซึ้งกินใจไปเลยซึ่งน้องเลมอนน่ะจะยอมทุกอย่างคนที่อ่อนโยนแบบนั้นน่ะฉันเชื่อว่าเขาไม่มีทางเป็นคนเลวอย่างนั้นอย่างแน่นอนซึ่งหลังสิ้นคำพูดของทางน้องเลมอนเราชาวเมืองก็ยิ่งปาก้อนหินเข้ามาหนักกว่าเดิมซึ่งมีกิกี้ตัวหนึ่งมันคิดว่าหากจับมัสเบิร์นเดทได้ชื่อเสียงของมันจะโด่งดังภายในชั่วพริบตามันจึงได้สร้างเรื่องและในตอนนี้นะมันแก้เหล่าทุกคนนั้นปาก้อนหินใส่เข้าไปซึ่งมัสที่ทนไม่ได้จึงได้อาสาเอาตัวเข้ามารับแทนแล้วเก็บก้อนหินที่ถูกปามาได้จนหมดเกลี้ยงซึ่งทุกคนที่เห็นว่านั่นไงมัสเบิร์นเดทไอ้หมอนี่นี่แหละคือตัวการอย่าปล่อยให้มันหนีเชียวล่ะซึ่งทางไอกิกี้ไม่รอช้ามันรีบไล่เวทมนต์ซึ่งเวทมนต์ของมันก็คือกรงขังชนิดพิเศษที่สามารถขังได้แม้กระทั่งปีศาจขนาดยักษ์มันมีความหนาถึง15เซนเชียวนะซึ่งมันยังพูดไม่ได้ขาดคำมัดกับพังมันออกมาได้อย่างง่ายดายทำเอามันนั้นถึงกับช็อกไปเลยกับสิ่งที่เกิดขึ้นณตรงหน้าน่ะแล้วมัดก็ได้พูดถึงเรื่องของคนที่ไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้และจะถูกกีดกันน่ะมันเป็นเรื่องของปีมะโวนเลยล่ะเฟยหากเอาเรื่องแบบนั้นมาพูดในวันนี้ฉันไม่มีทางยอมรับได้เด็ดขาดผมจะเป็นหนึ่งของโลกเวทมนต์แห่งนี้ผมจะพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นถึงการใช้เวทมนต์ไม่ได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรซึ่งสิ่งคำพูดของมาร์ททางอาจารย์ใหญ่ก็ได้ปรากฏตัวออกมาพร้อมกับพูดถึงการตัดสินใจของเขานั้นเขาเป็นคนตัดสินใจเรื่องนี้เองแต่ว่านะทางอาจารย์ใหญ่อยากจะขอทุกคนนะช่วยรอหน่อยเถอะหลังจากที่จบการตัดสินว่าใครจะได้เป็นเทพประธานเขาจะถูกชี้ชะตากรรมอย่างแน่นอนซึ่งทุกคนนั้นช่วยรออีกสักนิดถึงจะได้ไหมซึ่งคำพูดของทางอาจารย์ใหญ่นั้นก็ได้ทำให้ทุกอย่างนั้นคลี่คลายลงและทางอาจารย์ใหญ่ก็ได้พูดกับมัดมาว่าเราไม่รู้หรอกนะว่าชีวิตของเรานั้นจะได้เจอคนที่เข้าใจเราสักกี่คนหรืออาจจะไม่เจอเลยแต่ว่านะการที่ได้มีเพื่อนดีๆมาอยู่เคียงข้างกายนะนั่นนะนับว่าเป็นเรื่องที่ภาคภูมิใจมากเลยล่ะนายคือบุคคลที่ฉันภาคภูมิใจที่สุดนะสิ่งคำพูดของอาจารย์ใหญ่มัดก็ได้หันไปแล้วไปพูดกับทุกคนว่าตั้งแต่ที่เขาได้มาณที่โรงเรียนแห่งนี้เขาได้เจอสิ่งมากมายที่สำคัญเพราะฉะนั้นเขาจะต้องเป็นเทพประธานให้จงได้ครับเพราะถ้าหากมัดนั้นไม่ได้เป็นเทพประธานขึ้นมาละก็เขาจะต้องถูกขับไล่และโดนลงโทษอย่างหนักหน่วงอย่างแน่นอนมีเพียงวิธีนี้เท่านั้นที่จะทำให้มัดนะได้พิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่12